นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกับคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกงหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทรานุเทระเจริญสุขสาธุชน ที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรม กันวันนี้ช่วงนี้ก็คงจะฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันต่อไป ถามว่าเรามาศึกษาพระธรรมคำสอนพระเจ้าเราต้องการอะไรเรามีจุดประสงค์อะไร ก็โดยทั่วไปแล้วก็คือว่าดับทุกข์เพื่อจุดประสงค์ที่เพื่อให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ทุกข์ของคนเรานี่ก็คือว่าทุกข์ด้านจิตใจเราป่วยไข้ทางกายก็ไปรักษาหาโรงพยาบาล รักษากายแต่ว่าใจเราป่วยไข้ใจของเราเนี่ย ทุกเราจะหาที่อะไรมาดับทุกเราก็คือธรรมะคำสอนพระเจ้านี่เองที่จะมาดับทุกเราทีนี้ว่าทุกทางใจนี้ก็คือว่าใจของเราไม่สงบนะใจของเราเนี่ยเดินทางตลอดการเดินทางของใจเนี่ยคงจะเดินทางมาเป็นถ้าเราระลึกชาติได้เนี่ยน่าจะเป็นล้านปีเลยหรือมากกว่านั้นก็ไม่รู้เพราะเราระลึกชาติไม่ได้แต่เท่าที่เราจำได้เนี่ยตั้งแต่เด็กมาเนี่ยใจเราไม่เคยหยุดเลยอันนี้ก็นับมากมายนักหนาว่าแค่ชีวิตหนึ่งเราเนี่ยก็ทุกข์มากกับการที่จะให้จิตใจของเราเนี่ยหยุดหย่อนหรือไม่เคยมีกลางวันก็ไปกลางคืนก็ไปกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวนะกลางคืนนี่คิดก่อนเป็นควันขึ้นมาก่อนยังไม่มียังไฟยังไม่ลุกว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรวันต่อไปจะทำอะไรกลางวันตื่นเช้ามาก็โอ้เป็นเปลวลุกโชนวิ่งควักไขว่กันเช้ามาเดินกันสวนกันควักไขว่ไปหมดเพราะกลางคืนเป็นควันนะกลางวันเป็นเปลวแล้วก็มีอยู่อย่างเนี้ยตลอดเราลองถามตัวเองดีว่าการไปของจิตเราเนี่ยมันจะสิ้นสุดที่ไหนเราลองค้นหาคำตอบดูว่ามันคิดไปอย่างเงี้ยมันจะมีที่สุดที่ไหนเราจะไม่ได้รับคำตอบเลยว่าที่ไหนซึ่งมนุษย์เราก็พยายามหาทางค้นว่าที่สุดของความคิดอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครพบเจอนะบางคนก็สันนิษฐานว่าสมัยพุทธกาลก็มีหลายความเชื่อบางคนก็บอกว่ามันสิ้นสุดไม่ได้หรอกแล้วมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ถึงที่สุดมันก็จะสิ้นสุดเองบางคนก็บอกว่าเราต้องหักต้องห้ามต้องฝืนต้องบังคับมันถึงจะสุดมันถึงจะหยุดบางคนก็บอกว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยที่จะแก้อะไรได้เหมือนปมได้ที่เฟี้ยงไปในอากาศเดี๋ยวมันจะขี้คายเองก็ขี้คายเองถ้าไม่ขี้คายมันมัดอยู่มันก็มัดลงมันหล่นลงมามันก็ยังมัดอยู่ก็คือว่ามัดมันขี้คายไปก็คือมันเหมือนขี้คายไปแล้วแต่เหตุปัจจัยของเขา
่างคนต่างมีข้อโต้แย้งกันไปเลยในที่สุดแล้วก็หาคำตอบได้ไม่ได้เขาเรียกว่าทิฏฐิ62ประการซึ่งความเห็นเหล่านี้เขาเรียกว่าทิฏฐิเนี่ยมีมากมายก็เข้าใจไปต่างๆนานาซึ่งคำตอบของจิตใจของเราเนี่ยจะไม่มีจริงๆนะแต่เราจะหาคำตอบนี้ได้ก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมีได้เป็นได้บางท่านก็กล่าวถึงว่าความเพียรไม่มีเหตุปัจจัยเพียรหรือไม่เพียรก็มีค่าเท่ากันบุรุษใดหรือบุคคลใดที่เพียรมากมายความเพียรนั้นก็เปล่าประโยชน์ซึ่งจะเป็นของแก้ไขไม่ได้นี่ก็ต่างผมก็ต่างว่าบุคคลที่ทำความเพียรก็เหมือนไม่ทำทำหรือไม่ทำก็เหมือนเดียวกันความจริงแล้วไม่เหมือนแน่นอนไม่เหมือนแน่นอนก็คือการฝึกมีได้เป็นได้แล้วก็การฝึกนั้นก็ทำให้เราเนี่ยพ้นทุกข์โดยชอบแสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยเห็นความทุกข์ในใจเรามานานปีแล้วแต่มนุษย์ก็พยายามที่จะหาทางยับยั้งว่าจิตเนี่ยที่สุดมันอยู่ตรงไหนฉะนั้นพุทธองค์ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ในหลายๆบุคคลที่แสวงหาทางที่สุดสุดของจิต ว่าจิตใจของเราเนี่ยจะล่องลอยไปถึงที่ไหนหนอในที่สุดพุทธองค์ก็ทรงค้นพบว่าที่สุดของใจนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะสุดท้ายก็ตรัสรู้แล้วก็พุทธองค์ทรงยับยั้งจิตใจของท่านได้ความยุติความที่สุดก็มีขึ้นมาก็คือพระนิพพานนั่นเองเป็นที่สุดของทุกข์ที่สุดของหนทางที่สุดของการไปฉะนั้นเท่ากับว่านิพพานนี้เป็นที่สุดของทุกข์ก็เท่ากับว่าเรามีทุกข์มาตลอดแล้วมาถึงตรงนั้นก็คือที่สุดแล้วก็หมดแล้วทุกข์ก็หมดไปจึงเรียกว่าที่สุดของทุกข์แสดงว่าคนเราเนี่ยจะต้องหาทางว่าทำยังไงให้มันจิตมันหยุดนะถ้าจิตเราหยุดได้เนี่ยก็คงจบเลยทุกอย่างก็จบเขาต้องการตรงนี้เท่านั้นเนี่ยแต่เราทำสมาธิเนี่ยก็หยุดตอนที่เข้าสมาธิเท่านั้นเองออกมาก็ไปอีกแล้ว ซึ่งการไปของจิตนั้นยังไม่ยุติเลยด้วยการทำสมาธินั้นยังไม่พอเพียงแต่ว่าสมาธิที่ทำนั้นหยุดแค่ชั่วขณะชั่วครู่ชั่วขณะเป็นการหยุดเพื่อจะไปข้างหน้าต่างหากแต่ไม่ใช่หยุดเพื่อหยุดแต่นิพพานเนี่ยหยุดเพื่อหยุดเลยหยุดแล้วหยุดเลยไม่ต้องไปอีกเลยเหมือนรถเราวิ่งไปเนี่ยหยุดเพราะจอดแต่เมื่อจอดแล้วก็ยังวิ่งได้อีกต่อไปแค่จอดเท่านั้นเองเมื่อถึงเวลาก็ต้องวิ่งต่อไปฉะนั้นก็เรียกว่าหยุดตอนจอดแล้วก็หยุดเพื่อจะวิ่งต่อนะไม่มีที่สิ้นสุดแต่พระนิพพานเนี่ยหยุดแบบสิ้นสุดเหมือนเราลื้อรถทำลายรถกระจุยกระจายชิ้นส่วนของรถเนี่ยไม่ให้เป็นรถนั่นคือการหยุดที่ถาวรแต่หยุดจอดรถเนี่ยเขาเรียกว่าหยุดแค่ยังไม่ได้ลื้อรถไม่ได้ทำลายรถมันยังหยุดยังมีสภาพที่ยังเป็นรถอยู่หยุดเพื่อจะวิ่งต่อนั่นเองทีนี้ว่าชีวิตของเราเนี่ยการเดินทางอันยาวไกลเราไม่ต้องพูดถึงว่าวัฏสงสารอันยาวนานเพราะเราระลึกชาติไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่เป็นไรพุทธองค์ก็ไม่ได้บอกว่าให้เราจะต้องรู้ตรงนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงอนาคตบ้างบ่งบอกถึงอดีตบ้างได้เท่าที่เราเกิดมาถึงป่านนี้อายุป่านนี้เนี่ยเราเคยเห็นไหมว่าจิตที่มันหยุดยากมากเลยกว่าจะหยุดได้ก็คือสมาธิที่เราทำนั้นก็แค่แป๊บเดียวหรือชั่วขณะหนึ่งเท่าใดเทียบกับการที่ว่าจิตหยุดกับจิตไปเนี่ยจิตไปมากมายกว่าเยอะเลยถึงออกจากสมาธิแล้วเนี่ย
จิตก็ยังไปอีกหนทางมันยังไม่จบตรงนั้นแสดงว่าการทำสมาธินี้หยุดเหมือนรถจอดนั่นเองหยุดและเพื่อจะไปวันต่อไปครั้งต่อไปโอกาสต่อไปเราจะทำยังไงหนอว่าจิตของเราเนี่ยจะหยุดถาวรถ้าคนเราคิดว่าการหยุดของจิตนี่ถาวรเนี่ยไม่มีทุกข์อะไรเลยเพราะทุกข์ของเขาก็คือใจนี่เองถ้าเกิดว่าทุกข์ทางใจนี้เนี่ยเอาละยังไงเราก็ทนเอาหน่อยก็แล้วกันจะคิดอะไรจะคิดจะนึกจะฟุ้งจะคิดปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่ทนเอาเดี๋ยวตายแล้วมันก็แล้วกันถ้าการตายนั้นเป็นการปิดฉากของชีวิตจิตนั้นก็หยุดไปด้วยเราก็คงทนเอาก็แล้วกันแต่ไม่ใช่อย่างนั้นการตายนั้นไม่ใช่การหยุดของจิตเลยเป็นเพียงแต่การหยุดของร่างกายเท่านั้นเองหยุดลมหายใจเท่านั้นเองส่วนจิตนั้นเดินทางต่อไปเหมือนงูที่สลัดคราบตัวงูก็เลื้อยต่อไปทิ้งคราบเอาไว้นั่นคือปัญหาว่ามันยังไม่จบของการไปแสดงว่าการตายของเราเนี่ยหยุดแค่ร่างกายรอยเท้าของเราเนี่ยปรากฏแค่ป่าช้าแต่รอยเท้าทางจิตนั้นเดินต่อไปอีกไกลถึงได้บอกว่าเป็นล้านล้านปีก็ยังไม่จบมาถึงวันนี้เป็นล้านล้านปีถ้าวัฏสงสารเกิดมาเนี่ยยาวนานขนาดนั้นเนี่ยไม่รู้กี่ล้านแล้วมาถึงวันนี้แล้วก็จะมีอีกไปไม่รู้กี่ล้านเราคงจะสะบักสะบอมเป็นแน่แท้นะขนาดที่มาถึงตอนนี้เนี่ยมันสักกี่ล้านปีแล้วแล้วเราจะไปต่ออีกกี่ล้านเนี่ยมันสมควรแล้วว่าเราจะหาทางยุติจิตนี้ได้อย่างไรแล้วก็มนุษย์ในโลกนี้เนี่ยก็พยายามที่จะหาทางที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไม่มีใครได้ในที่สุดแล้วเนี่ยพุทธองค์ก็ทรงตรัสรู้ได้เรื่องนี้ทำให้ พุทธองค์ทรงรู้ความจริงของโลกว่าที่สุดของทุกข์นั้นมีอยู่นะเราท่านทั้งหลายจึงว่าอาศัยคำสอนของท่านนั่นเองจะไปทำที่สุดของทุกข์ถ้าเราจบวันนี้หรือชาตินี้หรือว่ายุคนี้เนี่ยเราก็คงเดินทางที่สุดของทุกข์ก็คงจะยุ่งมายุคนี้วันนี้พรุ่งนี้หรือว่าชาตินี้ก็นั่นคือที่สุดของทุกข์ได้ที่ถ้าเราที่สุดสมควรที่เราจะหาทางออกเรื่องนี้ว่าเป็นความทุกข์ทางใจที่ไม่รู้จักจบสิ้นแล้วจิตของเรานั้นทั้งที่เป็นจิตของเราทำไมเราบังคับบัญชาไม่ได้นะบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าเป็นจิตคนอื่นเราบังคับบัญชาไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรไหนๆก็เป็นของคนอื่นแต่นั่นเป็นจิตของเราแล้วเราเองเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะทำให้เราทุกข์เพราะมันจิตของเราถ้าจิตนั้นเป็นคนอื่นแล้วก็เป็นเรื่องของทุกข์ของแต่ทุกข์เนี่ยมันเป็นของเราเนี่ยเราจะต้องปลดเปลื้องออกไปหรือหลายคนบอกว่าจิตเราบังคับบัญชาไม่ได้หรอกเขาเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าพูดอย่างนั้นแล้วเนี่ยการทำที่สุดของทุกข์ก็ไม่มีสิเช่นว่าคนเรามีราคะโทสะโมหะเป็นธรรมดามันมีธรรมดาอย่างนั้นก็ให้เป็นธรรมดาต่อไปการดับก็ไม่มีการทำลายก็ไม่มีถือว่ามันเป็นธรรมดาบังคับบัญชาไม่ได้แล้วเราจะมาฝึกหัดทำอะไรฝึกหัดทำไมปฏิบัติทำไมฉะนั้นจุดประสงค์ใหญ่ก็คือว่าเรามาให้จิตของเรานั้นมาประพฤติปฏิบัติให้จิตของเรานั้นอยู่ในอำนาจของเราให้ได้นั่นเอง
หลายขั้นตีความหมายว่ามันบังคับไม่ได้หรอกถ้าคับไม่ได้เนี่ยการปฏิบัติเราไม่มีผลเลยนะบอกมันเป็นธรรมดาเอ้าเป็นธรรมดาคนที่ทั่วไปเนี่ยมีกิเลสก็เป็นเรื่องธรรมดานะสิบังคับได้สิบังคับได้มันต้องบังคับได้สิฉะนั้นเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์ทั้งหลายพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นผู้มีจิตไม่หวั่นไหวเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้มีจิตไม่หวั่นไหวมีจิตมั่นคงแต่เราเนี่ยไม่มั่นคงฉะนั้นท่านเหล่านั้นก็คือบังคับได้นะคนที่พูดก็คือว่าคนนั้นทำไม่ได้ก็เลยพูดอย่างนั้นบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าอย่างนั้นคนที่มีกิเลสก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรเราก็ต้องไปตามกิเลสฉะนั้นถึงว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราสามารถบังคับได้อบรมได้แล้วก็สามารถจะให้จิตอยู่ในอำนาจของเราได้แสดงว่าจิตของเราเนี่ยที่เราคุมไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเพราะเรายังไม่ได้อบรมหรือกรณีที่อบรมแล้วไม่ถูกวิธีก็แก้ปัญหานี้ไม่ตกฉะนั้นเราจะตีความหมายว่าสิ่งทั้งหลายบังคับบัญชาไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเช่นนั้นเองหรือว่าเป็นเรื่องของว่าอะไรเนี่ยเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่มีผลอะไรเลยในการบรรลุธรรมหรือว่ามีจิตตั้งมั่นเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายคําว่าจิตตั้งมั่นจะมีได้อย่างไรนะส่วนที่เราคับบังคับบัญชาไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ที่ร่างกายนี่เองร่างกายนี้เนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้ว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะอันนี้บังคับบัญชาไม่ได้ส่วนจิตนั้นบังคับบัญชาได้ถ้าร่างกายเนี่ยบังคับบัญชาได้เนี่ยไม่ใช่แล้วอันนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นธรรมดาฉะนั้นร่างกายเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้หรอกแต่จิตนั้นบังคับบัญชาได้แล้วเมื่อจิตเนี่ยเมื่อบังคับบัญชาไม่ได้ด้วยกายก็คับบัญชาไม่ได้ด้วยเนี่ยเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดแน่นอนในวัฏสงสารอันยาวนานทีนี้ว่าเมื่อบุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติได้เนี่ยส่วนร่างกายของท่านเนี่ยท่านบังคับบัญชาไม่ได้ว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายส่วนจิตนั้นบังคับได้แล้วเมื่อบังคับจิตได้ในชาตินี้เนี่ยท่านถึงกล่าวว่ามีร่างกายเป็นสุดท้ายไงร่างกายจะมีละแต่ร่างสุดท้ายเนี่ยจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนั้นมีแน่ส่วนร่างกายที่จะมีอีกต่อไปไม่มีมีไม่ได้เพราะว่าท่านไปทำลายเรื่องจิตแล้วแสดงว่าจิตเรากับร่างกายเนี่ยมันโยงใยกันว่าเมื่อมีอุปทานอยู่ต้องมีภพชาติอยู่ถ้าหมดอุปทานร่างกายนี้ก็จะเป็นร่างสุดท้ายซึ่งจะต้องรอวันแก่วันเจ็บวันตายอันนั้นบังคับบัญชาไม่ได้ฉะนั้นคนอย่าเหมารวมว่าการบังคับบัญชาเนี่ยไม่ได้สักอย่างถ้านั้นคนการประพฤติปฏิบัติก็ไม่มีบอกว่าบางครั้งก็บอกว่าการเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วมันก็ดับไปธรรมดาเราต้องตีความหมายที่อย่างนี้เนี่ยลึกกว่านั้นไม่ใช่ตื้นถ้าอย่างนั้นเราเกิดมาเนี่ยมีราคะโทสะโมหะเป็นธรรมดาแล้วมันก็ดับไปธรรมดาเราก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันดับเองไม่ได้หรอกจะต้องแก้ไขนะจะต้องดับด้วยอริยมรรคเท่ากับว่าชีวิตของเรานี้เดินทางอันยาวนานนะเดินทางอันยาวนานนานนักหนามาถึงวันนี้และจากวันนี้จะนานนักหนาอีกต่อไปซึ่งจะไม่มีคำตอบดังที่ถามไปแล้วว่าเราลองนึกถึงคำตอบดูซิว่าถามตัวเองว่าจิตของเราจะที่สุดตรงไหนมันคิดทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะหยุดที่ไหนลองถามดูดิแล้วก็นึกคำตอบดูเราจะไม่พบคำตอบแน่นอน
แต่เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติและหนทางที่เราประพฤติปฏิบัตินั้นถูกต้องเนี่ยเราจะตอบตัวเองได้ว่าที่สุดของทุกข์ของเรามีแน่เราเห็นเราปรากฏแก่เราว่าสักวันหนึ่งเราต้องที่สุดของทุกข์แน่เพราะปฏิปทาที่เราดำเนินนั้นบ่งบอกถึงว่าที่สุดมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่เมื่อก่อนไม่เห็นเลยว่าที่สุดอยู่ตรงไหนฉะนั้นมีได้เป็นได้ที่เราจะเห็นที่สุดของทุกข์ได้ก็คือว่าการปฏิบัตินั้นต้องถูกแสดงว่าชีวิตของเราเนี่ยการเดินทางของชีวิตของเราเนี่ยก็คือการเดินทางทางใจรอยเท้าในร่างกายเนี่ยจะยุติที่ป่าช้าแต่รอยเท้าทางอากาศนั้นมีต่อไปเมื่อรอยเท้าในอากาศนั้นมีต่อไปก็จะไปสู่ภพชาติใหม่ก็จะปรากฏรอยเท้าบนพื้นดินอีกแล้วแสดงว่ากายกับใจเนี่ยเมื่อกายสลัดออกไปมีความตายเป็นที่สุดแต่ใจยังไม่ตายเดินทางต่อไปเขาเรียกว่าเดินทางไปทางอากาศนะที่ว่ารอยเท้าในอากาศนั่นเองแสดงว่าจิตใจของเราคิดไปทุกวันนี่ก็คือรอยเท้าในอากาศมันไม่เคยเดินบนที่พื้นดินเลยแต่เราเนี่ยเดินบนพื้นดินเขาเดินทางอากาศนะเราจะทำยังไงให้รอยเท้าในอากาศยุติก่อนส่วนรอยเท้าบนพื้นดินเนี่ยรอวันยุติวันตายที่ป่าช้าฉะนั้นตราบใดรอยเท้าเอาในอากาศเนี่ยไม่ยุติรอยเท้าบนพื้นดินก็ต้องมีต่อไปถึงแม้จะมีวันตายนั้นยุติตรงที่ร่างกายแต่รอยเท้าอากาศก็ต่อเหมือนกับรับไม้ต่อแล้วก็แสวงหาภพชาติต่อไปแล้วภพชาติใหม่ก็มีร่างขึ้นมาอีกก็มีรอเท้าบนพื้นดินอีกแล้วและการที่จิตของเราเนี่ยท่องเที่ยวไปเนี่ยเขาไม่ได้ท่องเที่ยวตามลำพังของจิตโดยที่เลือกการไปของจิตเองไม่มีการเลือกเพราะจิตทั้งไปเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยระบบของธรรมชาติกรรมเป็นผู้จำแนกเท่ากับว่าการไปของจิตเนี่ยว่าเราตายไปแล้วจะไปไหนเนี่ยคนตายนั้นมีสิทธิ์เลือกได้ไหมว่าเราจะไปไหนเลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้คงไม่ไปนรกเนาะไปสวรรค์อย่างเดียวไปที่ดีๆอย่างเดียวทีนี้ว่าเราเลือกไม่ได้เนี่ยอะไรเลือกให้เราล่ะใครเลือกให้เรากรรมเป็นผู้จำแนกเลือกให้เราว่าเราไปเกิดที่ไหนอะไรก็อาศัยกรรมนะกรรมก็คือการกระทำที่เราทำไว้ก็คือทำทางกายทางวาจาก็คือมาจากใจเรานั่นเองซึ่งกรรมตรงนี้เนี่ยเป็นผู้กระทำไว้เป็นอารมณ์อยู่ก็คือเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่จะต้องท่องเที่ยวไปไม่ต้องเปิดแรงเปิดเบาๆเปิดเบาๆแล้วก็เวียงไปเวียงมาซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยท่องเที่ยวในสังสารวัฏนี้เราเลือกไม่ได้เลยแล้วแต่เขาจะพาเราไปเหมือนต้นไม้ที่แล้วแต่ลมจะพัดเมล็ดไปหล่นที่ไหนก็งอกที่นั่นหล่นที่ดีบ้างไม่ดีบ้างหล่นที่น้ำบ้างที่ไม่เหมาะสมบ้างที่เหมาะสมบ้างก็แล้วแต่เมล็ดพืชไม่สามารถจะเลือกได้ว่าอยากจะหล่นตรงโน้นอยากจะหล่นทางอยากจะไปทางทิศนี้อยากจะปิวไปทางโน้นดินดำน้ำชุ่มตรงไหนเขาเลือกไม่ได้แล้วแต่ลมนั้นจะพัดพาไปจะหมุนซ้ายหมุนขวาหรือจะม้วนตัวยังไงก็แล้วแ
เมล็ดพืชนั้นไม่สามารถจะเลือกทิศทางของตัวเองที่ว่าจะไปหล่นตรงไหนเมื่อหล่นแล้วก็ต้องงอกตรงนั้นฉันใดก็เหมือนกันจิตของเราเนี่ยเราบังคับบัญชาไม่ได้เราตายปุ๊บจิตคิดอะไรเราก็ไปเกิดที่นั่นเลยเพราะปกติเรายังมีชีวิตอยู่เราก็คุมจิตไม่อยู่อยู่แล้วแล้วตายไปเราก็คุมไม่อยู่การที่เราคุมไม่อยู่นั่นเนี่ยทำให้เราเลือกไม่ได้นะเมื่อเลือกไม่ได้เราก็ไปตามทิศทางที่แล้วแต่เขาจะพาเราไปนั่นเป็นของที่ว่าน่ากลัวที่สุดก็คือว่าเขาจะพาเราไปไหนก็ต้องไปไปนรกก็ต้องไปทั้งที่ไม่อยากไปก็ต้องไปเพราะเราไร้อำนาจทีนี้อำนาจอย่างที่ว่าเนี่ยอำนาจอะไรที่เข้ามาขับเคลื่อนใจของเราเนี่ยเป็นอื่นไปหรือไปตามอำนาจนั้นๆก็มีกิเลส3ตัวนี่เองก็คือราคะโทสะโมหะกิเลส3ตัวนี้เป็นแรงขับเคลื่อนจูงจิตเราไปแสดงว่าบุคคลที่จะพาจิตเราไปก็คือบุคคล3คนนี่เองก็คือราคะโทสะโมหะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องฆ่าราคะโทสะโมหะนั้นให้ตายเราถึงจะเป็นผู้มีอำนาจกลับมาอีกทีหนึ่งนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์เมื่อเราฆ่าราคะโทสะโมหะได้จิตเราก็คุมได้เลยทุกคนสามารถจะคุมจิตได้ตามอำเภอใจจิตของเราจะคุมได้หมดทุกคนเลยถ้ากิเลส3ตัวนี้ตายกิเลส3ตัวนี้ไม่ตายไม่ดับไม่หายไม่ถูกทำลายอย่าหวังเลยว่าเราจะคุมจิตอยู่นะเท่ากับว่าเราจะมีอำนาจมาก็เพราะว่าเราต้องฆ่า3ตัวนี้ทำลาย3ตัวนี้ให้ได้นั่นเองแสดงว่าอำนาจไปอยู่ที่3ตัวนี้เป็นผู้บัญชาการนั่งอยู่ในใจเราทางจิตก็เป็นของเราแต่เขากลับมามีอำนาจในใจเราเนี่ยมันเจ็บใจนะมันทุกข์ใจเหลือเกินว่าใครไม่รู้มีอำนาจอยู่ในใจเราทางเราน่าจะมีสิทธิ์เท่ากับว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นเราจะทวงสิทธิ์คืนเพื่อจิตของเรานั้นกลับมาสู่อำนาจของเราถ้าสมมติว่าจิตเราอยู่ในอำนาจของเราได้เนี่ยเรื่องอะไรเราจะไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายเรื่องอะไรเราจะไปนรกเรื่องอะไรเราที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดเราสามารถจะเลือกทางไปของเราได้นั่นคือที่สุดของทุกข์นะเท่ากับว่าบัดนี้เนี่ยเราจะคิดว่าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมฟังธรรมกันนี้เนี่ยเพื่อจะฆ่ากิเลส3ตัวนั่นเองแล้วเราจะกลับเป็นผู้คุมจิตนั้นอยู่ได้ไม่ใช่ว่าคุมจิตไม่อยู่แล้วก็บอกว่าทุกอย่างบัญชาการไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ถ้าพูดอย่างนั้นเท่ากับว่าเราแก้ไขไม่ได้นั่นเองต้องได้สิเพราะทุกวันนี้เราบังคับบัญชาไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าบังคับบัญชาไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ต่อไปก็บังคับบัญชาไม่ได้เราจะปฏิบัติไปทำอะไรไม่ต้องปฏิบัติยังไงก็บังคับบัญชาไม่ได้อยู่แล้วก็เท่ากับว่าไม่ต้องทำอะไรปล่อยตามชะตากรรมไปอย่างนั้นเราก็ไม่ไหวมันทุกข์แสดงว่าคนที่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยตอบไปต่างๆนานากันว่ามันบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าอย่างนั้นพระอรหันต์ก็ใจก็แกว่งเป็นลูกตุ้มนะสิจะเป็นแล้วก็ความการที่แกว่งอย่างนั้นพระอรหันต์จะเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรขึ้นชื่อว่าพระอรหันต์หรือพระยาเจ้าเป็นผู้จิตมั่นคงแต่เรานะเป็นผู้ไม่มั่นคงนะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวแต่เรานั้นหวั่นไหวแต่พระอรหันต์ทั้งหลายหรือพระยาเจ้าทั้งหลายก็มาจากเรานั่นเองมาจากคนอย่างเรานั่นเองมาจากปุถุชนคนเขลาอย่างเรานั่นเองคนที่ไม่สงบนั่นเองแสดงว่าพระยาเจ้าก็ไม่ได้มาจากบุคคลอื่นมาจากคนอย่างเราท่านทั้งหลายแสดงว่าเราก็คนหนึ่งที่จะสามารถที่จะทำให้จิตเหมือนพระยาเจ้าได้
นั่นเองนะไม่ใช่ว่าเมื่อบังคับบัญชาไม่ได้ก็ไม่ได้พระอรหันต์ก็ไม่มีสิพระยาเจ้าก็ไม่มีพระยาเจ้าเหล่านั้นเนี่ยท่านสามารถจะควบคุมจิตของท่านได้เป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวเป็นจิตที่มั่นคงมันต้องได้สิแต่เมื่อก่อนท่านก็อย่างเรานี่แหละนะก็ท่านก็ไม่ได้ว่ามาจากที่ไหนมาจากคนอย่างเราท่านทั้งหลายฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยไปสู่ความเป็นผู้มั่นคงได้ทีนี้ว่าการเดินทางของเราเนี่ยก็คือเดินทางทางใจเนี่ยเราเดินทางไปทางไหนล่ะเดินทางไปข้างหน้าจิตเราเนี่ยวิ่งข้างหน้าไปแล้วเราก็ตามหลังไปจิตมันไปก่อนอย่างที่บอกว่ากลางคืนเป็นขวัญกลางวันเป็นเปลวกลางคืนนี่ขวัญขึ้นก่อนว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรกลางวันมาก็วิ่งควักไขว้เป็นเปลวเลยลุกไหม้แสดงว่าจิตของเราเนี่ยเดินทางไปข้างหน้านานแล้วเราก็เลยตามอยู่ข้างหลังท่านเปรียบเหมือนว่าเหมือนโคที่ลากเกวียนไปนะโคที่ลากเกวียนไปเนี่ยแบกน้ำหนักอยู่บนคอแล้วก็ลากเกวียนไปเมื่อโคนั้นนำหน้าไปแล้วก็ถูกนายสามคนเนี่ยอยู่บนเกวียนนั้นเขี้ยนตีวัวนั้นนายนั้นก็คือราคะโทสะโมหะที่เป็นนายส่วนวัวนั้นก็คือใจของเราถูกเขี้ยนตีไปข้างหน้าแล้วเมื่อวัวนั้นเดินทางไปเท่าไหร่ลอยเกวียนนั้นก็ตามไปเท่านั้นลอยเกวียนนั้นเหมือนกรรมเหมือนกงล้อกงกรรมกงเกวียนนั่นเองที่เขาว่ากงกรรมกงเกวียนลอยเกวียนนั้นน่ะจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยเมื่อตราบใดวัวนั้นยังลากอยู่ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าวัวนั้นหยุดเมื่อไหร่ลอยเกวียนก็หยุดตามเหมือนกันแต่จะหยุดได้อย่างไรเพราะนายทั้งที่นั่งไปนั้นน่ะตีวัวตลอดก็คือราคะโทสะโมหะมันตีตลอดเลยให้ไปอย่างหน้าอย่างเดียวฉะนั้นกรรมการเดินทางจึงมีกรรมจึงมีรอยของเกวียนนั่นเองกงกรรมพวงเกวียนนั่นเองทำให้เราเนี่ยเป็นผู้เสวยผลของกรรมก็คือวิบากเหนื่อยหนักเหลือเกินสิวัวตัวนั้นเนี่ยก็ลากเกวียนไปเรื่อยๆจนไม่มีที่ว่าที่สุดมันเหนื่อยหนักเหลือเกินนะเพราะนายเนี่ยตีทุบตีเขี้ยนตีถ้าจะให้หลุดพ้นก็คือสลัดเกวียนออกเสียทำลายนายทั้งสามคนที่นั่งอยู่นั้นเสียแล้วก็ทิ้งเกวียนไว้วัวก็จะไปอิสระไม่ลากต่อแล้วลอยเกวียนก็จะจบตรงนั้นฉะนั้นคนที่ทำกรรมฐานหรือว่าพระนิพพานเป็นที่สุดของกรรมกรรมจะหยุดแค่นั้นเองเพราะจิตของเราเลิกลากเกวียนแล้วอันนี้คือการเดินทางที่เหนื่อยหนักนะเหนื่อยหนักมากนะจิตเราคิดเนี่ยมันไม่ได้หยุดทั้งวันทั้งคืนเลยนะกลางคืนก็ไปกลางวันก็ไปกลางคืนก็เป็นควันกลางวันก็เป็นเปลวเผาไหม้จิตใจของเราตลอดคุกคุนมายาวนานทีนี้ว่าเราจะต้องเอากิเลส3ตัวนั้นออกกิเลส3ตัวนั้นเนี่ยตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่ากามกามราคะซึ่งมนุษย์เราเนี่ยก็เรียกว่าภพภูมิแห่งกามมีกามนั่นเองถึงมีโกรธแล้วมีกามนั่นเองถึงมีหลงแสดงว่าตัวกามนั้นใหญ่
นะแล้วราคะก็คือกามนั้นโทสะก็มาจากกามโมหะก็คือมาจากกามบางคนก็บอกว่าอ้าวในเมื่อกามละแล้วทำไมโทสะก็ละได้แล้วโมหะก็ยังเหลืออยู่โมหะที่ว่าบอกว่าดับที่หลังเขาเนี่ยเป็นโมหะที่นอกเหนือกามเพราะว่าโมหะเนี่ยโมหะในกามนั้นดับแล้วส่วนโมหะนั้นนอกเหนือกามนั้นยังเป็นโมหะที่นอกเหนือกามที่ไม่ใช่กามจึงดับทีหลังเพราะโมหะเนี่ยแปลว่าความหลงเนี่ยเหมือนกับว่าเราเอาเชือกมาสามเส้นเชือกสองเส้นแรกเนี่ยเท่ากันก็คือราคะกับโทสะและเส้นที่สามเนี่ยมันยาวไปกว่าเส้นที่ทั้งสองเส้นนั้นไปหน่อยหนึ่งเวลาเราม้วนไปพร้อมๆกันเนี่ยสองเส้นจะหมดก่อนเส้นที่สามหมดทีหลังแบบนั้นเนี่ยแต่เวลาม้วนก็ม้วนไปทั้งสามเส้นนั่นแหละอันนี้ก็เปรียบเหมือนว่ากิเลสเราดับไปเนี่ยราคะโทสะดับก่อนส่วนโมหะก็เหลือนิดหน่อยก็โมหะนั้นก็ไม่ใช่กามคือโมหะส่วนหนึ่งเป็นกามหมดไปแล้วโมหะส่วนหนึ่งเนี่ยนอกเหนือกามเพราะโมหะเนี่ยกินไปทั้งนอกเหนือกามด้วยกับในกามด้วยโมหะที่นอกเหนือกามก็คือโมหะอะไรความหลงในฌานทั้งหลายในสมาธิทั้งหลายว่าสมาธินั้นเป็นนิพพานนะท่านให้ละในสมาธินั้นซะซึ่งไม่เกี่ยวกับกามนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ตัวใหญ่ที่สุดก็คือกามทีนี้ว่าเราจะต้องทำลายกิเลสทั้งสามตัวนี้ได้อย่างไรทำอย่างไรถ้าสามตัวนี้ไม่ดับไม่ถูกทำลายจิตเราไม่มั่นคงหรอกจิตเราไม่หยุดหรอกจิตเราไม่หยุดการที่จิตเราไม่หยุดเลยเนี่ยมันคิดทั้งวันทั้งคืนเพราะตัวสามตัวนี้ขับเคลื่อนมันไปอย่าคิดว่ามันเป็นธรรมดานะมันไม่ใช่ธรรมดานั่นเองมันผิดปกติเพราะว่าตัวสามตัวเนี่ยไล่ตีมันตลอดตีวัวตัวนั้นให้เดินอย่างเดียวหยุดก็ไม่ได้เคี่ยนตีตลอดมันก็เลยไปทั้งที่ไม่อยากไปก็ไปเราสังเกตไหมจิตเนี่ยบางครั้งก็รำคาญตัวเองนะว่าไปอะไรนักหนาคิดอะไรนักหนารำคาญก็รำคาญแต่ก็หยุดไม่ได้บอกให้หยุดก็หยุดไม่ได้เพราะอะไรเพราะนายตีอยู่ทีนี้นายตัวนี้เนี่ยสามตัวเนี่ยผู้โหดร้ายที่สุดนะโดยเฉพาะว่าตัวกามอย่างที่บอกว่าตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยคันว่าเราเห็นว่ากามเนี่ยเป็นตัวใหญ่แล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนจิตเราไปตลอดจนเป็นที่มาของอารมณ์มากมายเราจะต้องทำลายแต่เมื่อจะคิดทำลายเขาเนี่ยเราหลงความอร่อยของเขามานานรสอร่อยของกามเนี่ยเราหลงมานานเราคบเขาเนี่ยจนเป็นเพื่อนสนิทชิดเชื้อกันเลยและต่อมาเนี่ยเราจะคิดเป็นศัตรูกับสิ่งที่เราเคยสนิทชิดเชื้อนั้นคนหลายคนไม่อยากต่อสู้เพราะอะไรเพราะติดใจในรสชาติของกามเขาคือศัตรูตัวร้ายแต่เราเนี่ยเป็นผู้สยบในรสชาติของเขาเขาเรียกว่าอัสสาทะหรือนันทิคือความเพลินในกามคุณทั้งหลายเท่ากับว่าเรามาต่อสู้กับสิ่งที่เราชอบมานานแล้วซึ่งจิตของเราเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของเราเนี่ยมากมายแล้วจะให้เราเนี่ยทำลายสิ่งที่เราชอบนั้นเสียเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกรีดเลือดในอกไม่อยากจะออกนะแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็มีกามไปด้วยมีความเป็นสมาธิไปด้วยสิมันจะได้ทั้งสองแต่เผอิญว่าเป็นไปไม่ได้เลยพุทธองค์ทรงกล่าวว่ามุนีไม่ละกามทั้งหลายเสียแล้วเป็นผู้สงบระงับโดยส่วนเดียวไม่ได้เลยนั่นคือที่มาของว่าถ้ากามอยู่
อย่าหวังเลยจิตเราจะหยุดสมาธิเราไม่ต้องพูดอย่างมากก็เป็นสมาธิชั่วครู่ชั่วยามนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองตราบใดกามนี้อยู่ในใจเราเนี่ยถ้าเราไม่ทำลายอย่าหวังเลยความสงบถาวรจะเกิดขึ้นได้แต่ความสงบชั่วคราวก็ได้บ้างนะได้อยู่บ้างความสงบถาวรไม่ได้เพราะนี่คนมันเสียดายนะเสียดายที่จะทำลายใจไม่แข็งพอใจอ่อนกับเขาเคยสยบเขามานานแล้วก็เป็นทาสจนชินเป็นทาสเขาจนชินจะฆ่านายเนี่ยไม่กล้าฆ่าเพราะสยบอยู่ในรสชาติของเขาซึ่งเป็นของที่น่ากลัวฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องอดทนอดกั้นต่อความที่เราเคยชินกับสิ่งเหล่านั้นแล้วเราพยายามอดทนอดกั้นที่จะไม่ชินชากับสิ่งเหล่านั้นเสียเห็นว่านั่นคือภัยอันใหญ่เราจะต้องคิดทำลายเขาถ้าไม่งั้นความอิสรภาพของเราจะไม่มีแน่จิตของเราจะไม่หยุดเลยกามทั้งหลายนั้นเปรียบเหมือนน้ำมันไฟที่ลุกนั้นเหมือนตะเกียงเมื่อไฟเนี่ยได้น้ำมันก็ลุกต่อไปแต่เราก็เติมน้ำมันไปเรื่อยๆแล้วจะดับที่ไหนเมื่อตะเกียงนั้นได้น้ำมันได้เชื้อก็ลุกต่อไปถ้าหมดเชื้อไฟตะเกียงนั้นก็ดับตั้งอยู่ไม่ได้แสดงว่าเขาก็ไม่ได้ว่าเป็นของที่ว่ามีแล้วเนี่ยจะไม่ดับเลยแต่เขามีแล้วไม่ดับเพราะเขามีอาหารมีเหตุปัจจัยให้เขาก็คือเราเติมน้ำมันอยู่เลยเท่ากับการคิดประจำวันของเรานั้นเท่ากับเติมน้ำมันอยู่เสมอนั่นเองกามของเราเนี่ยฝังแน่นอยู่ในจิตเรามาช้านานเมื่อได้น้ำมันก็ลุกโชนมาถึงวันนี้แล้วก็จะลุกต่อไปฉะนั้นความคิดอะไรมากมายที่เราทำสมาธิไม่สงบแล้วก็จิตเราไม่อยู่ในอำนาจเป็นที่มาของความคิดมากมายนั้นเขาเรียกว่าปัญจธรรมธรรมที่การไปของจิตที่ยืดเยื้อไม่มีที่สิ้นสุดนั้นจะยุติไม่ได้เลยเราจะต้องทำลายน้ำมันเชื้อแสดงว่าไฟเนี่ยไม่สามารถจะเป็นไฟด้วยตัวมันเองแต่ไฟนั้นอาศัยเชื้อต่างหากถึงเป็นไฟได้แสดงว่าเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยเขาอิงอาศัยอยู่ไม่ใช่เขามีลำพังว่ากามเนี่ยก็จะเป็นของกามไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะดับเขาได้แสดงว่าเขาเกิดด้วยธรรมชาติแล้วก็ไม่มีเหตุปัจจัยอะไรทำให้เขาเกิดก็ไม่ถึงขนาดนั้นกามนี้ก็คืออาศัยเชื้อถึงลุกไหม้ต่อไปเท่ากับว่าเราจะต้องมาทำลายเชื้อแห่งการเกิดกามนั้นซะเท่ากับว่านักปฏิบัติทุกคนที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยเราจะต้องอดทนอดกั้นกับความเคยชินของเรากับอารมณ์เหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานจะต้องมีการรู้สึกรู้จักข่มขี่ใจตัวเองที่อาศัยอะไรก็แล้วแต่ที่เราคุ้นเคยแล้วเราจะพยายามตีห่างออกมาแล้วก็ทำความไม่คุ้นเคยกับสิ่งนั้นมันฝืนใจมากมายแต่เราก็ยอมเพราะเราเห็นว่าอะไรข้างหน้านั้นจะดีกว่ามีอยู่และเราก็เห็นโทษว่าสิ่งนั้นถ้าครอบงำเราและใจเราไม่เข้มแข็งพอเนี่ยเราก็คงจะถูกเขามัดเราไว้หรือว่าจองจำเราไว้ข่มเหงรังแกเราได้เท่ากับว่าเราจะต้องใช้ความอดทนอดกั้นต่อสู้กับสิ่งที่เราคุ้นเคยนะสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่เราใจของเราซะอ่ะ
ไม่ให้อยู่ในใจเราเราจะต้องใจแข็งพอขออย่างเดียวคือใจแข็งหน่อยอดทนต่อสิ่งเหล่านี้ที่เคยคุ้นเคยเพื่อจะไม่ให้คุ้นเคยเท่านั้นเองนักปฏิบัติถ้าใจอ่อนไม่ได้นะใจต้องแข็งใจต้องแกร่งก็คือว่าเวลาเราต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะอดทนตั้งแต่ตอนแรกๆเท่านั้นเองที่หนักหน่อยต่อไปนี่ก็เบาสบายนะเบาขึ้นไปก็ง่ายขึ้นฉะนั้นเท่ากับว่าทุกอย่างเนี่ยเราประเมินดูว่าถึงจะมีความทุกข์ขนาดไหนกับการต่อสู้กับสิ่งที่เราเคยชินแต่ทุกอื่นที่เกิดจากสิ่งนี้เนี่ยที่เรายังไม่แก้ไขเนี่ยมันมากกว่านั้นอีกเช่นเราไปตกนรกบ้างถูกจองจำบ้างถูกโทษต่างๆที่ครอบงำเราในวัฏสงสารบ้างสิ่งเหล่านั้นทุกข์มากกว่าที่เราฝืนใจเราอีกแค่เราฝืนใจแค่นี้เนี่ยไม่ตายหรอกนะเราฝืนใจไปเถอะแต่ทุกข์ที่ตามมามากกว่านั้นเราเห็นว่านั่นคือภัยอันใหญ่เนี่ยเพราะความเคยชินตรงนี้เราเป็นเหตุแค่ฝืนใจแค่นี้เนี่ยทุกยังไงก็ไม่เท่าทุกกับข้างหน้าที่เราได้รับฉะนั้นจึงเป็นเหตุสมควรว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยชินเราจะต่อสู้กัดฟันสู้กันเด็ดเดี่ยวเลยเพื่อความเคยชินนั้นออกจากใจเราซะนี่คือปัญหาว่านักประพฤติปฏิบัติเนี่ยมักจะท้อแท้กับการทำความเพียรหรือว่าการประพฤติปฏิบัติคืออ่อนแอมักจะอนุโลมตามใจอยู่เสมอเราให้โอกาสเขามานานแล้วแสดงว่าเราเนี่ยหลงไหลเขาเรียกว่านันทิคือความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นมานานจนเป็นส่วนหนึ่งของใจเราเสียแล้วจนเป็นทำให้ใจของเราเนี่ยอ่อนแอหมดแล้วเราจิตใจของเราไม่เข้มแข็งสยบต่อรสชาติของเขาบัดนี้เราจะต้องสลัดความเคยชินของเรานั้นออกจากใจเราให้ได้นั่นคือสัตบุรุษหรือว่าวีรบุรุษบุรุษอาชาไหนที่มีใจเข้มแข็งที่กระชากความรู้สึกของตัวเองที่เคยชินนั้นออกจากใจได้ฉะนั้นทุกอย่างนะว่าความทุกข์แค่นี้เนี่ยเราเห็นว่าทุกข์ไม่มากพออะไรเนื่องจากกามนั้นเป็นเหตุมากกว่านั้นหลายเท่ากับทุกการที่เราจะฝืนใจหน่อยเดียวแค่นั้นเองจะเป็นไรไปเราต้องประเมินดูว่าความทุกข์อันใหญ่หลวงเนี่ยมันมากมายความทุกข์แค่นี้ไม่ตายหรอกนะเราสู้ถ้าสู้อย่างนี้เนี่ยทุกคนชนะแน่นอนที่เราสู้นี่สู้กับอะไรสู้กับความเคยชินของตัวเองความคุ้นเคยของตัวเองนั้นสู้กับความรู้สึกของตัวเองที่คุ้นเคยให้ออกไปจากใจเราซะมันจึงเป็นของยากใจเราค่อยจะอ่อนค่อยจะเอออไปตามเขาอยู่เลยไม่คอยจะเข้มแข็งฉะนั้นนักปฏิบัติถึงว่าเราจะต้องเข้มแข็งทีนี้ว่า ทีนี้ว่าการเดินทางของจิตของเราเนี่ยจิตมันวิ่งไปข้างหน้าเราก็ตามข้างหลังจิตวิ่งข้างหน้ากายวาจาตามข้างหลังเป็นอย่างนั้นมาตลอดทีนี้ว่าเราจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรแสดงว่าทางที่เราเดินไปข้างหน้านั้นเป็นการเดินที่ไม่จบแล้วก็เป็นวงกลม
ขาเรียกว่าวัฏจักรเหมือนมดไต่ขอบกระด้งวนไปวนมาวนไปแล้วจะสิ้นสุดไม่มีความจริงไม่ไกลและก็ไม่ใกล้แต่ว่ามันเป็นวงกลมทีนี้ว่าทางเส้นนั้นเนี่ยเป็นมิจฉามรรคเป็นทางผิดมิจฉาแปลว่าผิดมรรคแปลว่าทางเดินถ้าเราเดินไปเนี่ยเราเดินมานานแล้วเนี่ยไม่จบแล้วเราเล่าถ้าเราจะให้จบเนี่ยเราเดินยังไงส่วนการทำสมาธิของเรานั้นเพียงแต่ว่าหยุดในระหว่างทางเท่านั้นเองเช่นว่าเราเดินเป็นมานานแล้วเราก็เหนื่อยนักก็พักก่อนสมาธิจึงเป็นที่พักของใจแต่เมื่อพักแล้วหายเหนื่อยแล้วเดินทางต่ออีกเท่ากับว่าเราไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางเลยเพียงแต่ว่าพักกลางทางแล้วก็เดินทางทิศทางเดียวกันกับที่เราเคยเดินมาก่อนหน้านั้นก็ยังไม่ยุติไม่เป็นที่ยุติเหมือนกับว่าก่อนที่เราจะหยุดเนี่ยเราก็เดินทางเส้นนี้แหละเมื่อเราหยุดลงไปเราก็หยุดในระหว่างทางนั้นแหละแต่เมื่อเราหยุดพักแล้วเวลาจะเดินก็เดินไปทางเส้นเดียวกันต่อไปอย่างนี้ก็ไม่จบนะเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยไม่เคยทำสมาธิเลยเดินไม่ได้หยุดเลยมาหลายชาติแล้วอันนั้นเหนื่อยมากเลยนะไม่ได้หยุดเลยเพราะไม่เคยทำสมาธิส่วนคนที่ทำสมาธิเนี่ยหยุดชั่วครั้งชั่วคราวไปแล้วก็หยุดไปก็เดินไปหยุดไปก็เดินไปเท่ากับว่าเวลาเราออกจากสมาธิมาเนี่ยจิตก็เดินไปทางเส้นเดิมนั้นอีกแล้วหน่อยนึงตรงที่พักหน่อยเองเมื่อพักหน่อยเนี่ยได้กำลังนะได้กำลังกับเดินทางเส้นเก่าเนี่ยมันก็ไม่จบเพราะไม่ได้เคยหยุดแล้วหยุดเลยหยุดเพื่อจะไปต่อเท่านั้นเองเส้นทางก็ไม่ได้เปลี่ยนสังเกตไหมเวลาเราเข้าสมาธิเนี่ยจิตเรานิ่งมากแต่เวลาออกมานะไปทางเก่าหมดเลยทางเก่าที่เราเคยก่อนหน้าเราเดินมาแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นสมาธิที่หยุดไปเดินไปหยุดไปเดินไปหยุดไปเดินไปเขาเรียกว่าโลกิยะสมาธิเพราะอะไรเขาเรียกว่าโลกิยะสมาธิเพราะความว่าการเดินทางเส้นเก่านั้นเป็นโลกิยะอยู่เป็นโลกอยู่นั่นเองโลกิยะแปลว่าโลกนั่นเองถึงแม้ว่าเราจะมีสมาธิขึ้นมาระหว่างนั้นแต่เมื่อออกจากสมาธิก็ยังเดินทางเส้นเก่าอยู่เรียกว่าทั้งสมาธิทั้งเดินทางเส้นเก่าจึงเรียกว่าโลกิยะสมาธิสมาธิที่ยังเดินอยู่เด่นบนโลกอยู่เพราะการเดินทางของจิตนี้ชื่อว่าโลกที่มีก่อนหน้าแล้วทีนี้เราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยหยุดแล้วก็ไม่เดินทางนะถ้าอย่างนั้นเราจะต้องเปลี่ยนทางใหม่แล้วล่ะเพราะทางเก่ามันเป็นอย่างนั้นเราจึงว่าทางใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าสัมมามรรคทางเก่าเนี่ยเขาเรียกว่ามิจฉามรรคมิจฉาแปลว่าทางผิดแสดงว่าทุกคนเดินทางมาทุกคนเนี่ยแสดงว่าเดินทางผิดมาตลอดจึงได้ว่าเป็นที่สิ้นสุดของทุกข์ไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะมีสมาธิขึ้นมาออกจากสมาธิก็ยังไปทางเส้นเก่าอีกก็ยังเป็นโลกิยะสมาธิแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นโลกุตตรสมาธิซึ่งเป็นสมาธิที่ไม่เดินตามโลกแล้วท่านจะเดินทางตรงไหนเนาะอย่างไรก็คือเดินทางเส้นใหม่เลยเมื่อเราเดินทางเส้นใหม่เนี่ยเราจำเป็นต้องปิดเส้นเก่านั้นอย่างเขาเรียกว่าอย่างเอาเป็นเอาตายเราจะต้องปิดทางเส้นเก่าอย่างมากมาย
ใช้ความเพียรทั้งหมดทุ่มเทว่าเราจะปิดทางเส้นเก่าแล้วก็จะเอาจิตเนี่ยไปเดินเส้นใหม่จิตเองก็ไม่ยอมจะเดินเส้นเก่าให้ได้แต่เราก็พยายามที่จะดึงจิตนั้นไปเดินเส้นใหม่ให้ได้นั่นคือการต่อสู้นะธรรมชาติของจิตเนี่ยที่เรามีมาก่อนก็คือว่าคิดไปข้างหน้าคิดไปข้างนอกอันนั้นเป็นมิจฉามรรคแต่ทางเส้นใหม่นี้คิดย้อนสอนย้อนกระแสจึงเป็นทางอีกเส้นหนึ่งความจริงเป็นทางเส้นเดียวกันนะแต่เพียงแต่ว่าจะเดินข้างหน้าหรือจะกลับมาข้างหลังเท่านั้นเองนะคือทางเส้นเดียวถนนเส้นเดียวถ้าเดินไปข้างหน้าเนี่ยเป็นโลกแต่เดินย้อนถอยหลังเนี่ยเป็นธรรมนะเป็นธรรมเท่ากับว่าเราจะต้องต่อสู้กับจิตที่ปิ้งไปข้างหน้าแล้วจะเอาจิตเนี่ยเดินมาข้างหลังเมื่อก่อนเราทำสมาธิมาเนี่ยก็หยุดก็จริงตอนที่เข้าสมาธิจิตก็หยุดก็จริงแต่เวลาออกสมาธิแล้วเนี่ยออกไปข้างหน้าอีกแล้ว เท่ากับว่าเราทำอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ไม่พอดีมาหน่อยตรงที่ว่าเรามีสมาธิจิตแล้วก็ได้พักบ้างเท่านั้นเองแต่ก็ยังไม่พอที่จะพ้นทุกข์ฉะนั้นทำสมาธิอย่างนี้ยังไม่พอเราจะต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางเดินก็คือว่าเราจะต้องเดินย้อนสอนการย้อนสอนย้อนอย่างไรก็คือว่าธรรมชาติจิตเนี่ยที่ทุกวันที่เรามีคิดไปถึงเขาคิดไปข้างนอกส่งไปข้างนอกไปหาคนอื่นแต่เวลาเดินย้อนสอนเนี่ยการประพฤติปฏิบัติหรือว่าสัมมามรรคเนี่ยเอาจิตมาคิดถึงตัวเอง จิตมาคิดถึงตัวเองนะเท่ากับว่าการต่อสู้ของเราเนี่ยก็คือว่าในเมื่อจิตเนี่ยเคยชินต่อการที่จะไปข้างหน้าไปข้างนอกเราจะตัดความเคยชินเหล่านั้นซะเราจะปิดถนนเส้นนั้นซะปิดยังเอาเป็นเอาตายเลยเพื่อจะให้ถนนนั้นไม่เป็นถนนแล้วจะเอาจิตของเราเนี่ยเดินมาหาตัวเองเดินย้อนสอนก็คือว่าเปลี่ยนทิศทางเดินของจิตคือไหนๆก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ก็คือว่าหลังจากที่เรามีสมาธิแล้วจิตเราก็ยังเดินไปทางเส้นเก่าอีกออกจากสมาธิก็ยังไปอีกตอนที่ไม่ทำก็ไปอยู่แล้วตอนทำก็ออกมาก็ไปอีกขึ้นชื่อว่าไปมันไม่เห็นจะจบเลยทางเส้นนั้นก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องเอาจิตย้อนตรงข้ามกันเท่ากับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเอาจิตคิดถึงเขาตลอดแต่บัดนี้เนี่ยเราจะเอาจิตคิดถึงเราตลอดจะเป็นการหักล้างกันและในที่สุดจิตมันจะหมดแรงเองและจิตมันจะหยุดเองเข้าใจไหมฉะนั้นทางที่ย้อนสอนตรงนี้เนี่ยจึงเป็นสัมมามรรคก็เรียกว่ามรรคมีองค์8นั่นเองออกไปข้างนอกก็มีเป็นมรรคเหมือนกันมรรคมีองค์8เหมือนกันแต่เป็นมิจฉามรรคเข้ามาพิจารณาในตัวเราเนี่ยเอาจิตมาคิดตัวเราเนี่ยก็เป็น8เหมือนกันแต่เป็นสัมมามรรคเท่าก็ว่าเราจะออกโลกนี้หรือจะให้จิตของเราเนี่ยยุติต้องทำแบบนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่อยู่สมาธิก็ไม่อยู่อยู่ตอนเข้าหน่อยเดียวเองออกมาก็ไปอีกแล้วเวลาไปเราก็ยังห้ามไม่อยู่อยู่ดีทีนี้ก็เลยเกิดสองทางขึ้นมาว่าหนึ่งทางเก่าที่มีอยู่แล้วเราจะปิดเสีย2ทางใหม่
ที่เราจะเปิดขึ้นมาที่เรายังไม่ได้เคยทำเราจะทำขึ้นมาก็เลยว่าการทำสมาธิก็ยังไม่แก้ปัญหานี้เราก็เลยว่าต้องเปลี่ยนเส้นทางเลยท่านจึงบอกว่าทางพ้นทุกข์ไงทางจะต้องมีทางแล้วก็ต้องมีคนเดินแล้วถึงจะพ้นทุกข์จึงเรียกว่าทางพ้นทุกข์อันนี้นักปฏิบัติหลายท่านอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะไม่เคยทำเพราะไม่เข้าใจหรือไม่ได้ยินใครสอนให้ทำถ้าเราไม่ทำเพราะคนอื่นอย่างอื่นเนี่ยเราลองมาหมดแล้วเนี่ยเราก็ยังแก้ปัญหาตรงนี้ไม่จบพูดง่ายๆคือจะให้จิตเราหยุดน่ะหยุดหมดเลยไม่ให้มันไปแล้วเราคุมอยู่หมดเลยเรื่องของเรื่องอยู่ตรงนั้นทีนี้เราคุมไม่อยู่ตอนที่ทำสมาธิก็คุมอยู่ตอนที่เข้าหน่อยออกมาก็คุมไม่อยู่อีกแล้วทำไมเราเข้าสมาธิเราคุมอยู่ความจริงเราไม่ได้คุมนะแต่สมาธิเนี่ยมันเป็นอำนาจของสมาธิคุมให้ช่วยคุมให้ก็เลยอยู่แต่เมื่อเขาเนี่ยปล่อยออกมาแล้วเนี่ยเราก็คุมเขาไม่อยู่แล้วจึงได้อยู่หน่อยเดียวเองนะทีนี้เราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยคุมได้บัญชาการได้ก็มีทางเดียวก็คือเดินไปทางเส้นใหม่ซึ่งทางเส้นนี้เนี่ยเราจะต้องเดินทางเท่ากับว่าขณะนี้เนี่ยเราวิเคราะห์แล้วว่าทำสมาธิก็เอาไม่อยู่จิตอะจิตว่างเดี๋ยวก็วุ่นอีกแล้วจิตเป็นหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไม่เป็นหนึ่งอีกแล้วมันไม่พอมันไม่ได้หนึ่งทั้งปีเนี่ยไม่ได้ว่างทั้งปีทั้งชีวิตเนี่ยมันหนึ่งแค่แป๊บเดียวช่วงเวลาเดียวมันจะพออะไรทีนี้บางครั้งเนี่ยเราต้องมุ่งบางคนไม่เข้าใจบางคนไม่เข้าใจว่าถ้าเราคิดว่าสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้จิตมั่นหลายคนก็มุ่งประเด็นว่าเราต้องทำสมาธิต้องทำสมาธิเราก็เคยทำมาแล้วทำมาบ้างแล้วก็หยุดได้บ้างตอนที่เข้าออกมาก็เอาไม่อยู่ทีนี้เรามัวแต่ทำสมาธิแต่ไม่กำจัดราคะโทสะโมหะเนี่ยมันไม่ได้เพราะราคะโทสะโมหะเนี่ยจะคอยทำลายสมาธิเราเสมอเรากลับไม่สนใจสิ่งเหล่านี้เหมือนกับว่าเราไม่สนใจสิ่งนี้แต่ไปสนใจอีกสิ่งหนึ่งก็คือสนใจสมาธิแต่เราไม่สนใจกิเลส3ตัวนี้ว่าจะฆ่าอุปมาเหมือนกับว่าเราจุดเทียนแท่งหนึ่งฝ่ากระแสลมไปเราสนใจแต่ว่าทำยังไงให้จุดเทียนเนี่ยได้ไม่ดับถึงดับเราก็จุดใหม่แล้วก็เอามือป้องไปถ้าป้องไม่ไหวมันดับมันแรงก็จุดใหม่จุดแล้วก็จุดอีกจุดแล้วก็ดับอีกจุดแล้วก็ดับแล้วดับเล่าจุดอยู่นั่นแหละเพราะคนที่จุดไฟว่าเราต้องการไฟต้องการไฟที่จะส่องทางไปในทางมืดแต่ยังไงเนี่ยจุดมันดับก็จุดใหม่จนกว่าการจุดของเราเนี่ยสู้เขาไม่ไหวเพราะจุดทุกครั้งเนี่ยคอยจะดับอยู่เรื่อยและตัวเองก็พยายามอยู่อย่างนั้นเมื่อตัวเองเนี่ยมุ่งประเด็นหรือว่ามุ่งความหมายว่ามุ่งจุดหมายว่าเราต้องจุดไฟอันนี้ก็จะอุปมาให้ฟังว่าทุกคนมาเรียนรู้สมาธิทุกคนมุ่งประเด็นว่าจะต้องทำสมาธิทำแล้วก็ล้มไปทำแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปออกมาสมาธิตั้งแล้วก็ล้มตั้งแล้วก็ล้มตั้งแล้วก็ล้มแต่ไม่นึกเลยว่าเราจะทำลายกิเลสราคะโทสะโมหะไม่เคยนึกไม่มีประเด็นไม่มีการมองว่าเราจะต้องทำลายมองแต่ว่าเราจะจุดไฟหรือเราจะนั่งสมาธิอันเดียวกันฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยทำและมุ่งประเด็นที่ว่าสมาธิหรือจุดไฟเนี่ยถ้าคิดอย่างนั้นไม่ค่อยถูกท
ทำไมไม่ถูกในเมื่อเราจุดไฟครั้งแต่ละครั้งนั้นมันดับเนี่ยทำไมเราต้องไปสนใจจุดอีกแล้วแล้วเราเล่าถ้าจะให้ถูกเนี่ยทำยังไงถ้าจะให้ถูกก็คือว่าเอาละการจุดไฟเนี่ยจุดแล้วก็ดับจุดแล้วก็ดับเราเลิกจุดก่อนอย่าไปจุดเลยเรามาหันดูว่าการที่ไฟจุดแล้วมันดับเพราะอะไรอ๋อดับเพราะมีลมถ้าอย่างนั้นลมเป็นสาเหตุทำให้ไฟมันดับไฟมันคอยจะดับถ้าอย่างนั้นเราแก้ปัญหาเรื่องลมก่อนดีไหมถ้าการแก้ปัญหาที่ลมก่อนแล้วค่อยจุดไฟเนี่ยไฟก็ไม่ดับสิเพราะลมเราแก้แล้วว่ามันไม่มีอ้าวลมได้มาจากไหนล่ะอ๋อมาจากพัดลมนั่นถ้าอย่างนั้นเราปิดพัดลมก่อนสิแล้วค่อยมาจุดไฟอย่างนี้จะถูกไหมถูกสินี่พัดลมก็ไม่ปิดตัวเองจะจุดอย่างนั้นแหละจุดแล้วก็ดับแล้วก็จุดไหมแต่ไม่สนใจพัดลมแต่สนใจแต่ไฟอันนี้อุปมาให้ฟังนะว่ามันไม่ใช่เป้าหมายของการมองของคนเราเนี่ยมันมองแค่ไฟอย่างเดียวไม่ได้มองว่าไฟมันดับเพราะอะไรอุปมาเหมือนว่าทุกคนมองว่าเราจะนั่งสมาธินั่งสมาธินั่งสมาธิอย่างเดียวไม่มองเลยว่านั่งสมาธิก็ล้มนั่งทีไรก็ล้มสมาธิเราตั้งไม่ค่อยได้ก็จะล้มเพราะทำไมต้องล้มทำไมนั่งสมาธิหรือว่าทำสมาธิเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จนั่งแล้วเนี่ยนั่งแล้วก็ใจก็ไม่สงบเพราะอะไรเพราะมีอารมณ์อารมณ์กับลมเนี่ยอันเดียวกันเข้าใจไหมและคนคนนั้นก็ถามว่าอารมณ์เนี่ยไม่สนใจเลยจะเอาแต่สมาธิจะเอาสมาธิเหมือนกับคนที่จุดเทียนไม่สนใจลมเลยว่าพัดลมมันเปิดอยู่ก็จะจุดเทียนอย่างเดียวอย่างเนี้ยแสดงว่าไอ้คนจุดเนี่ยมองประเด็นเดียวว่าจะจุดไฟจะจุดไฟจะนั่งสมาธิจะนั่งสมาธิส่วนอารมณ์ข้าไม่สนไม่สนยังไงสมาธิก็เกิดไม่ได้หรอกเทียนจุดแล้วก็ดับแน่นอนเพราะการทำสมาธิของเราไม่ได้เพราะว่าได้หรือไม่ดีเนี่ยเพราะอะไรเพราะอารมณ์มันเยอะแล้วก็ไม่สนใจอารมณ์เหล่านั้นเยอะว่ามาจากไหนไม่สนอ่ะข้าไม่สนข้าจะนั่งอย่างเดียวมันไม่รอดหรอกไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนนั้นขาดปัญญาไม่ได้แก้ที่เหตุปัจจัยว่าเมื่อเรานั่งสมาธิมาหลายครั้งเนี่ยทำไมนั่งแล้วก็มันก็จะได้แล้วก็จะหายไปที่ได้แล้วก็หลุดไปซะเสื่อมไปซะเพราะอะไรเพราะอารมณ์ของเรามากแล้วมาถึงเวลานั่งใหม่ก็นั่งเอาสู้เอาสมาธิอย่างเดียวแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะอารมณ์มันมากแล้วตัวเองก็ไม่ได้ใส่ใจมากก็มากก็ไม่ได้รู้ข้าจะนั่งอย่างเดียวแหละก็เหมือนคนที่จุดเทียนแต่ไม่สนใจพัดลมมันเขาไม่รู้ว่าข้าพัดลมไม่ล้มไม่เปิดไม่เปิดข้าไม่สนข้าจะจุดไฟอย่างเดียวจุดเท่าไหร่ก็ดับจุดเท่าไหร่ก็ดับเหนื่อยตายเลยอย่างนั้นทำไมอ่ะไม่เข้าใจมองประเด็นเดียวมองซีกเดียวมองด้านเดียวไม่ได้มองค้นหาสมุฏฐานส่วนคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะมองว่าเออเรานั่งสมาธิทีไรเนี่ยมันอารมณ์มันเยอะทำให้เรานั่งไม่ได้หรือได้แต่ว่ามันคอยจะเสื่อมหรือได้ก็ได้นิดเดียวออกมาก็ไปอีกแล้วจิตเราอะไรหนอเป็นเหตุว่าจิตเราไม่นิ่งตลอดเราอยากจะได้ว่าเข้าสมาธิก็นิ่งออกมาก็นิ่งให้นิ่งให้หมดนั่นแหละออกมาก็นิ่งอยู่ในสมาธิก็นิ่งเราอยากได้อย่างนั้นแต่มันไม่ได้เป็นดังที่เราอยากได้ทีนี้นักปฏิบัติที่มีปัญญาก็จะมองว่าการที่เราไม่ได้อย่างที่เราต้องการนั้นเพราะอะไรเพราะมันมีอารมณ์แล้วก็ถามต่อไปว่าทำไมถึงมีอารมณ์เพราะมันมีราคะโทสะโมหะเป็นเชื้อมันถึงได้มีอ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องฆ่าหรือทำลายราคะโทสะโมหะก่อนเมื่อทำลายแล้วอารมณ์ก็จะสงบลงเมื่อสงบแล้วสมาธิเรานั่งสบายเลยอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรืออันนี้เข้าเป้าเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าการค้นหาเหตุโท
ุกข์ทั้งหลายเกิดแต่เหตุไม่ใช่ว่าทุกข์ทั้งหลายเกิดธรรมดาแล้วก็ดับธรรมดามันไม่มีเหตุไม่ใช่เขาเรียกว่าทุกข์แล้วก็เหตุของทุกข์มันต้องมีสาเหตุทุกข์ทั้งหลายเกิดแต่เหตุปัจจัยคนตีความหมายคำสอนพระเจ้ายากนะบางคนมันเกิดธรรมดาดับธรรมดาท่านไม่ได้มองว่าทุกข์ทั้งหลายเกิดแต่เหตุท่านก็กล่าวไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาอย่างหมดก็รู้หมดเลยไม่ต้องแก้เลยมันเป็นธรรมดาไปหมดเหมือนคนป่วยนะป่วยธรรมดาไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกมันธรรมดามันเจ็บก็ไปบ้างแก้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปก็ไปอยู่แต่ว่าจะเป็นธรรมดาทั้งหมดเนี่ยคงจะไม่ใช่นะมันต้องมีการแก้ได้สินะแก้ได้ทีนี้ว่าคนที่เขาจะทำเนี่ยเขาต้องวิเคราะห์แล้วก็ค้นหาเหตุฉะนั้นมรรคข้อที่แรกมรรคข้อที่หนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นต้องชอบก่อนเพราะความเห็นคนก่อนไม่ชอบเลยข้าจะทำสมาธิอย่างเดียวแหละไม่รู้ว่าจิตโน้มสงบข้าจะนั่งอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ใส่ใจเรื่องพัดลมจะจุดเทียนอย่างเดียวเลยแต่คนที่สองเนี่ยคนที่หนึ่งนี่เขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดคนที่สองบอกว่านั่งสมาธิแล้วไม่ค่อยรอดหรือรอดได้บ้างก็ไม่สงบนิดเดียวก็ไม่อยู่แล้วออกมาก็ไปแล้วก็ลองทำดูแต่เมื่อค้นดูแล้วเนี่ยเมื่อทำแล้วก็ประเมินผลออกมาว่าการที่เรานั่งสมาธิหรือจิตเราไม่สงบเนี่ยมาจากอะไรมาจากอารมณ์อารมณ์มาจากอะไรมาจากกิเลส3ตัวนั่นกิเลส3ตัวมาจากอะไรมาจากการที่เราจิตเราไปคิดถึงคนอื่นเช่นหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงอ๋อถ้าอย่างนั้นกิเลสทั้งหลายเกิดจากเราคิดถึงเขาถ้าอย่างนั้นการดับเอาจิตคิดถึงเราสิมันจะได้ไม่เกิดเอาเขามาแล้วก็เกิดสิเอาเราสิถึงจะแก้กันโอ้อย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะเขาเรียกว่าค้นหาไปเรื่อยๆว่ามันอยู่ตรงไหนต้นตอมันอยู่ตรงไหนเราจะดับที่เหตุนั้นฉะนั้นปัญญาจึงเป็นส่วนที่ว่าเราจะต้องค้นหาว่าอารมณ์ที่เรายุ่งเหยิงหัวใจเราคืนกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวเนี่ยมันมาจากอะไรเป็นรากเหง้าของมันค้นหาเหตุมันเมื่อเราค้นอย่างนี้ได้เนี่ยว่าอ๋ออารมณ์มาจากไหนมาจากกิเลส3ตัวกิเลส3ตัวมาจากไหนมาจากเราส่งใจไปหาเขาเป็นไปได้ไหมว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายแล้วกิเลสมันเกิดเป็นไปได้ไหมว่าผู้ชายคิดถึงผู้หญิงเนี่ยกามราคะเกิดเป็นได้แล้วก็เคยเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้เอาใหม่สิคิดถึงเขาเกิดคิดถึงเราดูสิดับเท่ากับว่าในแต่ละชาติเนี่ยอันยาวนานในวัฏสงสารเราคิดถึงเขามาตลอดคิดถึงคนอื่นมาตลอดเป็นที่มาของการเกิดของราคะโทสะโมหะคิดถึงคนรักก็จะรักเขาคิดถึงโกรธก็จะโกรธเขาคิดถึงเขาคิดไปอย่างอื่นก็ไปจนที่ไม่รู้จักจบเขาเรียกว่าโลภโกรธหลงรักราคะโทสะโมหะนั้นเกิดจากการคิดถึงคนอื่นทั้งนั้นเลยคิดถึงคนที่ชอบก็จะเป็นราคะคิดถึงคนที่ไม่ชอบก็เป็นโทสะคิดไปเรื่อยๆเปื่อยๆจนไม่มีขอบเขตก็เป็นโมหะนั่นเองมี3ความคิดเท่านั้นแหละแต่3ความคิดเนี่ยล้วนแล้วแต่ส่งจิตออกไปข้างนอกตัวเท่านั้นหาคนอื่นทั้งนั้นเอาเป็นว่าอันนี้เป็นฝ่ายเกิดทำให้เราเนี่ยทำสมาธิไม่รอดหรือทำสมาธิได้ก็คอยจะเสื่อมแล้วก็สงบแค่นิดเดียวตอนที่เข้าสมาธิออกมาก็ไม่สงบนี่เป็นเหตุปัจจัยของเขาว่ามาจากเหตุนี้อันนี้คือการเกิดของกิเลสนี้มาจากตรงนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเอาใหม่นะวิธีแก้เราจะปิดเส้นทางซะว่าตอนนี้ไปเนี่ยเราจะปิดจิตของเราเนี่ยไม่ให้ไปคิดถึงผู้อื่นต้องปิดเนี่ยเอาเป็นเอาตายเลยนะไม่ใช่ปิดเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดตายเลยอย่างนั้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่ไปเดี๋ยวไป
ไม่ได้คือเวลาทําจริงๆก็ห้ามทําจริงเลยหัวเด็ดตีนขาดว่าต่อนี้ไปเราจะตัดจิตเราทั้งหมดไม่ให้ออกกรณีที่มันออกไปก็จะรีบให้ดึงกลับให้เร็วที่สุดแน่นอนว่าเจตนาของเราเนี่ยว่าตอนนี้ไปเราไม่อยากให้จิตเราเนี่ยคิดถึงใครเพราะคิดแล้วก็มีแต่อารมณ์ทั้งนั้นแต่ขณะเดียวกันเจตนาที่เราตั้งไว้เนี่ยไม่อยากให้จิตเนี่ยรั่วไปเลยเนี่ยมันก็รั่วอยู่แล้วแต่ถ้ารู้สึกว่าเราไปแล้วนะก็มาซะเร็วๆอันนั้นเขาก็อนุโลมให้อยู่นะว่าไปแล้วก็รีบตัดซะก็แล้วกันไปแล้วจะไปอหอหมกมันเพลินกับเขาไปนานๆไม่ควรแล้วก็คอยจะเพลินด้วยนะความเพลินเนี่ยเป็นเครื่องประกบไปพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าวิตกวิจารหรือว่าความตรึกเป็นเครื่องสัญจรของโลกความเพลินเป็นเครื่องประกบไว้ความจริงนะคนเราเนี่ยมักจะคิดอะไรจะเพลินโดยเฉพาะอารมณ์ที่ตั้งแห่งความเพลินเขาเรียกว่านันทินั่นเองเพลินเพราะอร่อยอาเล็ดอร่อยในอารมณ์เหล่านั้นก็คืออัสสาทะแปลว่าความอร่อยความเพลิดเพลินหรือความอร่อยเหล่านี้เนี่ยมักจะทำให้เราใจอ่อนเคลิบเคลิ้มไปตามอารมณ์ที่เราคิดนักปฏิบัติขออย่างเดียวคือใจแข็งหน่อยข่มใจธรรมะแปลว่าข่มใจตัดความอะไรตรงนั้นซะเวลาเราตัดครั้งแรกเนี่ยเหมือนแย่งขนมออกจากปากเด็กเลยนะเด็กมันกินขนมอยู่เนี่ยเราแย่งปากมันจะร้องไห้แย่เลยมันอยากจะเอาต่อแต่เราจำเป็นต้องตัดออกไปเวลาจิตว่าคิดไปถึงสิ่งที่เพลิดเพลินเนี่ยโดยเฉพาะกามคุณเนี่ยมันเพลินไปเนี่ยเราตัดชั่วเลยบอกมาเดี๋ยวนี้ฝืนใจหน่อยเท่านั้นเองข้อสำคัญคือฝืนใจการฝืนใจแต่ละครั้งของเรานั้นเป็นบารมีของคนนะคนเราเนี่ยบารมีเกิดตรงที่ฝืนใจนี่เองฉะนั้นนักปฏิบัติอย่าใจอ่อนเกินไปเพราะเราเคยอ่อนให้เขามานานแล้วแล้วก็เป็นที่มาของทุกปัจจุบันนี้ฉะนั้นนักปฏิบัติต้องมีใจเข้มแข็งอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ที่รุมเร้าเราเนี่ยที่คุ้นเคยด้วยสิและที่เพลิดเพลินด้วยสิอย่าไปเพลินกับเขาขอร้องตรงที่ว่าอย่าเพลิดเพลินฉะนั้นพระองค์ทรงกล่าวว่าความตึกเป็นเครื่องสัญจรความคิดเนี่ยเป็นเครื่องเดินทางของโลกความเพลินเป็นเครื่องประกบไว้นะที่อาชิตะมนพทูลถามพระเจ้าว่าโลกคืออะไรอันอะไรปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืดสมัยคนสมัยก่อนถามพระเจ้านี่ฉลาดมากนะบอกว่าโลกคืออะไรอันอะไรปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืดพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าโลกคือหมู่สัตว์อันความไม่รู้ปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืดความไม่รู้ตรงนี้ไงไม่รู้ความจริงตรงนี้ไงเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติแล้วมนพก็ถามว่าเพราะอะไรเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เห็นปรากฏพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าความเพลินมีประการต่างๆตัณหามากมายประกอบด้วยความเพลินนั้นๆเป็นเครื่องประกบไว้จึงไม่เห็นปรากฏนะความเพลินของเราคนเราเนี่ยเพลิดเพลินคิดไปก็เพลินไปมากมายจนเป็นทำให้เกิดการไปจนเป็นกระแสเขาเรียกว่าตัณหาจิตเราไปเนี่ยไหลไปในอารมณ์เนี่ยมันเหมือนกระแสน้ําเลยนะไหลไปไม่รู้จักจบเลยนะไหลไปจนไม่รู้จักหมดเลยเขาเรียกว่าเป็นกระแสเรียกว่าตัณหามนพก็ถามว่าตัณหาหรือกระแสนี่อารมณ์ของคนเราเนี่ยไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆมากมายดุจกระแสน้ําอะไรหนอเป็นเครื่องกั้นกระแสอะไรกระแสเหล่านั้นจะละด้วยทำอะไรนะพุทธองค์ก็ทรงกล่าวว่าความคิดความนึกความตรึกความตองเหล่านี้ของหมู่สัตว์ทั้งหลายไหลไปสู่กระแสนั้นดุจกระแสน้ำสตินี่แลเป็นดุจทำนบกั้นกระแสเหล่านั้นได้แต่กระแสเหล่านั้นจะละด้วยปัญญานะพุทธองค์ทรงตอบอย่างนั้น
แล้วก็มนพก็ทูลถามว่าสติก็ดีปัญญาก็ดีดับหน้าที่ไหนอันนี้จะลึกไปแล้วนะพระองค์ก็ทรงกล่าวว่าวิญญาณดับไปก่อนสติปัญญาและนามรูปก็ดับหน้าที่นั้นอันนี้จะเป็นเรื่องสูงพูดจบปุ๊บเนี่ยมนพเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยคำถามลึกเนาะเราฟังเนี่ยมันค่อยจะรู้เรื่องคนสมัยก่อนบารมีเยอะคนสมัยนี้ฟังข้าไม่รู้เรื่องทั้งนั้นเนี่ยมันดื้อหรือว่ามันทื่อแล้วกันสมองทื่อสติปัญญามันไม่ค่อยคมนะคนสมัยก่อนเขาไม่ได้เรียนอะไรแล้วจบปริญญาแล้วฟังยังไม่รู้เรื่องนะคนสมัยก่อนไม่ได้มีปริญญาแต่ถามคำถามแต่ละคำถามนั้นคมมากนะแล้วก็พุทธเจ้าตอบโอ้โหลึกซึ้งมากแต่ไม่เป็นไรเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะทีนี้เหมือนกันว่าทีนี้เรามาค้นหาเหตุว่าทุกทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการที่เราคิดถึงเขาเอาละรู้เหตุว่าความคิดถึงคนอื่นหรือส่งจิตไปนอกข้างนอกตัวเราเนี่ยเป็นสาเหตุที่นำมาซึ่งเราเนี่ยทุกไม่จบสิ้นคิดไม่ยอมหยุดทุกอยู่ตลอดเวลาความคิดจึงไม่มีการที่สิ้นสุดเพราะโลกนี้กว้างพอที่มันจะโลดแล่นได้สบายมันกว้างพอจิตแต่ละคนที่ควักไขว่อยู่ในโลกนี้ประสานกันเต็มไปหมดเนี่ยมันกว้างพอที่จะโลดแล่นสำหรับการไหลไปของจิตทีนี้เราจะกั้นจิตของเราเนี่ยไม่ให้ไปทางเส้นเก่าแล้วอันนี้คือทางออกนะทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอแล้วตอนนี้ต้องมาแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเปลี่ยนเส้นทางเลยทางนั้นก็คือมรรคมีองค์8นั่นเองฉะนั้นมรรคมีองค์8เนี่ยเราจะต้องเอาจิตเนี่ยเดินทางกลับมาคิดถึงตัวเองทีนี้ระหว่างตัวเองเนี่ยตัวเรากับตัวเขาเนี่ยเป็นคู่กรณีกันเป็นคู่ต่อสู้กันจิตเดิมแท้เนี่ยเราก็จะวิ่งหาเขาอยู่เดียวอย่างเดิมนั้นมาก่อนเพราะความเคยชินจิตดวงใหม่หรือว่าจิตดวงเก่านั่นแหละเพียงจะเปลี่ยนทางเส้นใหม่ให้เขาเนี่ยก็จะเอามาคิดมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยให้อยู่ให้เห็นตัวเองไว้ก็เลยเป็นว่าสงครามครั้งนี้เกิดจากว่าจิตเดิมแท้ที่มันวิ่งไปหาเขานั้นเราจะปิดซะแล้วเราจะเอาจิตดวงนั้นน่ะมามองตัวเองให้เห็นแจ้งเหมือนกับเรานึกคนอื่นแล้วเห็นเขาแจ้งนั่นแหละคำว่าแจ้งเนี่ยหลายคนก็ไม่เข้าใจเอาอย่างนี้เวลาเรานึกคนอื่นเนี่ยเราเห็นหน้าเขาไหมเห็นใช่ไหมแจ้งไหมชัดเลยเนาะสิวเม็ดหนึ่งก็รู้อะไรเลยเห็นหมดรูขุมขนเห็นหมดเลยนะชัดมากเอ๊ะชัดยังไงตอนนี้กลางคืนแล้วนะยังชัดอยู่เลยไม่มีตะวันนะโอ้จิตมันใช้แสงอะไรของมันเนาะมันชัดหมดเลยนะกลางวันก็เท่ากับกลางคืนกลางคืนก็เท่ากับวันไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนเลยแล้วมันมีแสงอะไรของมันทั้งที่ก็มืดแล้วนั้นเนี่ยแปลกไหมมันมีแสงของมันเองที่เห็นชัดเหมือนกลางวันเลยธรรมชาติของเขาเนี่ยไม่มีวันไม่มีคืนเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับว่าตะวันและแสงจันทร์แสงไฟอะไรทั้งสิ้นมันเกี่ยวกับแสงสว่างในตัวมันเองฉะนั้นการที่เรานึกถึงคนอื่นเห็นเขาชัดแจ้งนั่นคือเห็นแจ้งแต่ว่ามันแจ้งเขาซึ่งการแจ้งเขาเนี่ยทำให้เราเกิดกิเลสอย่างมากมายด้วยการเห็นชนิดนั้นขึ้นมาเพราะมันเป็นความดั้งเดิมการเห็นแจ้งนั้นเนี่ยการที่เรานึกถึงใครแล้วเห็นภาพเขาขนาดนั้นชัดเจนนั้นเขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณในที่นี้แปลว่าการรับรู้ถ้าไปทางตาเขาจริงๆตรงๆเนี่ยเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณแต่ในกรณีไปทางหูเราเนี่ยได้ยินเสียงคนอื่นเนี่ยเราเรียกว่าโสตะคานะไปทางลิ้นคานะคือไปจมูก
ชิวหาไปทางลิ้นกายะวิญญาณไปทางกายสัมผัสถูกต้องสุดท้ายไปที่มโนวิญญาณโสตคานะชิวหากายะลงท้ายสรุปที่มโนวิญญาณคือทางใจใจของเราเนี่ยไม่มีกลางคืนกลางวันรับสื่อจากวิญญาณทั้งหมดเรียกว่าวิญญาณ6ฉะนั้นตราบใดวิญญาณ6ตัวนี้เนี่ยทำงานอยู่เนี่ย เราเกิดเราตายหลายภพหลายชาติมาตลอดเพราะว่าวิญญาณของเรานั่นเองไปเกิดใหม่ทุกครั้งการคิดของเราเนี่ยถ้าเราตายปุ๊บเนี่ยจิตเราคิดถึงอะไรเรื่องอะไรภาพอะไรปรากฏภาพนั้นเป็นที่เกิดของเราต่อไปฉะนั้นเวลาเราคนตายเนี่ยเขาเรียกว่ามีวิญญาณวิญญาณมันไปโน่นไปนี่ก็คือวิญญาณ6นั่นเองแต่ขณะนั้นน่ะวิญญาณ6เนี่ยมันมีว่าตาก็ดับแล้วหูจมูกลิ้นกายเหลือแต่มโนวิญญาณแต่เมื่อเรายังเป็นอยู่เนี่ยมีทั้งวิญญาณ6เลยเท่ากับว่าเราจะทำลายวิญญาณ6นั้นไม่ให้มีเลยนี่คือการแก้นะเท่ากับว่าเวลาเราคิดถึงใครก็แล้วแต่เนี่ยเวลาจิตคิดปุ๊บตัดภาพทิ้งเลยแล้วก็น้อมมาพิจารณาตัวเราแล้วเราเนี่ยให้เห็นเราเนี่ยเหมือนเท่ากับเห็นเขานั้นให้ได้เข้าใจไหมเราเคยนึกถึงเขาเห็นเขาด้วยประการใดด้วยธรรมชาติอย่างใดธรรมชาติเดียวกันให้ย้ายภาพเขามาเป็นภาพเราซะโยมจะจบเลยการพ้นทุกข์จะพ้นได้เลยจิตเราจะอยู่ในอำนาจเลยอันนี้คือทางแก้นะแสดงว่าจิตเราเนี่ยสมมติว่าเอาละผู้หญิงเนี่ยคิดถึงผู้ชายขณะนั้นภาพผู้ชายปรากฏในจิตผู้หญิงหรือในกรณีผู้ชายนึกถึงผู้หญิงภาพผู้หญิงก็ปรากฏในใจชายขณะนั้นภาพนั้นเป็นภาพเขาซึ่งจิตเราเข้าใจไหมจิตเราแต่ภาพเขาเมื่อจิตเราเนี่ยอยู่ในภาพเขาภาพเขาเหล่านั้นก็ปฏิทุสลายจิตเราเมื่อประทุษร้ายจิตเราเนี่ยกิเลสมันก็เกิดเมื่อหญิงคิดถึงชายมากๆก็เกิดกิเลสชายคิดถึงหญิงมากๆก็เกิดกิเลสเมื่อเกิดกิเลสมากๆก็ประทุษร้ายจิตเราด้วยกิเลสชนิดนั้นๆแล้วอำนาจทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ภาพนั้นเป็นผู้มีอำนาจในจิตเราขณะนั้นเข้าใจไหมว่าอำนาจที่เราสูญเสียเนี่ยไปอยู่ที่ภาพตรงนั้นเองภาพนั้นต่างหากที่มีอำนาจเราในจิตเราในขณะนั้นเราถึงบอกว่าทำไมจิตเราคุมไม่อยู่ไปอยู่ในภาพนั้นไว้น่ะภาพนั้นไปคุมจิตเราไว้อยู่นี่เองเป็นสมุฏฐานว่าทำไมจิตเราไม่อยู่ในอำนาจเราก็จิตเราไปอยู่ในภาพเขาก็เหมือนเงินเราไปอยู่ในกระเป๋าเขาน่ะเขาก็จ่ายเอาทีนี้เราก็เลยตีโพยตีพายว่าจ่ายทำไมไม่สนอ่ะเงินอยู่ในกระเป๋าเขาเงินเราแท้ๆนะอุปมาเหมือนอย่างนั้นนี่คือสมุฏฐานว่าเราถึงไร้อำนาจไงจิตของเราแต่ไปอยู่เขาเงินของเราแต่อยู่ในกระเป๋าเขาเราจะไปตีโพยตีพายไม่มีความหมายถ้าอย่างนั้นเงินเราก็อยู่กระเป๋าเราสิจิตเราก็อยู่ในภาพเราที่จะเอาภาพเข้ามาทำไมนี่คือการแก้การแก้อย่างนี้เขาเรียกว่ามักมีองค์8ซึ่งมันไม่ค่อยมีใครสอนนะอย่างนี้นะความจริงพระเจ้าสอนแต่ว่าไม่มีคนอธิบายให้เข้าใจเราแต่นำสมาธิอย่างนี้เหมือนกับเราจุดเทียนแข่งพัดลมนะแบบนั้นนะไม่ไหวสู้มาหลายปีแล้วดับหมดจุดเท่าไหร่ก็ดับเราไม่ค้นหาสมุฏฐานว่าอารมณ์มาจากไหนมาจากกิเลสกิเลสมาจากไหนคิดถึงเขานี่เองทำให้เรามีกิเลสตัวนี้อันนี้เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่แล้วตอนนี้ทีนี้พฤติกรรมใหม่ที่เราจะทำตนของตนเนี่ยก็คือว่าเอาละเรารู้แล้วว่าเราค้นดูแล้วว่าคิดถึงเขานี่เองทำให้เราเนี่ย
คุมจิตเราไม่อยู่เขาต่างหากที่คุมจิตเราบางครั้งนะสมมติว่าผู้หญิงเป็นผู้ชายแล้วก็ชอบเผอิญว่าคนที่เราเห็นเนี่ยไม่รู้จักกันแต่เห็นเขาผู้ชายเหมือนกันไปเห็นผู้หญิงแต่เผอิญว่าไม่รู้จักเขาแต่ชอบเขาเมื่อจิตเนี่ยเห็นปุ๊บจิตบันทึกไว้เลยปั๊บแล้วก็เก็บไปคิดขณะที่คิดนั่นเนี่ยเชื่อหรือไม่ว่าเกิดกิเลสจริงกิเลสมันเกิดจริงๆเก็บเอาเขามาคิดเนี่ยแต่กิเลสเนี่ยคิดเล่นแต่เกิดจริงเมื่อกิเลสนี้เกิดจริงเจ้าตัวยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาคิดถึงตัวเองเขายังไม่รู้เรื่องเลยแต่เราได้รู้เต็มที่เลยกิเลสเราเกิดเต็มที่เราเห็นไหมว่าจิตมันหลอกเราแม้แต่ว่าเก็บเอาใครมาลุมาคิดก็ยังเกิดเลยคิดเล่นแต่มันเกิดจริงแสดงว่าหลอกลวงเราตลอดเลยทั้งจริงทั้งเล่นผสมประสานกันไปหมดทีนี้ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรจริงบ้างไม่จริงบ้างเก็บมามั่วไปหมดสุมอยู่ในใจเรานี่ร้อนลุ่มทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องมายาของโลกที่เราหลงความอร่อยของโลกนี้มานานจนเป็นความเคยชินของเราเสียแล้วบัดนี้เราจะใช้เขาเรียกว่าทำสงครามกับความเคยชินของตัวเองที่สู้รบเนี่ยก็คือว่าสู้กิเลสสู้กับความเคยชินของตัวเองนั่นเองฉะนั้นตัวคนเดียวเราเนี่ยเมื่อก่อนเราฝ่ายเดียวกันเหมือนกับว่าเราก็จิตเนี่ยไปไหนไปกันเป็นเหมือนกับว่าร่วมกันไปโดยที่ไม่ได้แยกความเห็นต่างกันเลยไปไหนไปกันคิดไหนคิดกันแต่บัดนี้เรากับเพื่อนซีของเราจะเป็นศัตรูกันเสียแล้วตอนนี้ก็เลยว่าศัตรูที่ต่อสู้คือตัวเราเองกับตัวเราเองความรู้สึกใหม่กับความรู้สึกเก่าต่อสู้กันในสงครามเกิดจากคนคนเดียวเท่ากับว่าสงครามที่เราจะทำนี่คือต่อสู้กับความนิสัยดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยมานานเราจะต้องต่อสู้ซะแล้วเราเห็นว่าทางออกเรื่องนี้เนี่ยเราจะเป็นจะต้องต่อสู้กับตัวเองฉะนั้นสงครามครั้งนี้สงครามกับตัวเองนะวิธีปฏิบัติก็คือว่าเอาละตอนนี้ไปเราจะปิดกั้นทางเส้นเก่าซะรู้ว่าทางเส้นเก่าเนี่ยไม่จบสิ้นมาหลายชาติแล้วก็เราเอออกับเขาเลยใจอ่อนกับเขาเลยเพลิดเพลินกับเขาเลยนั่นเองจึงเป็นทุกข์ที่ไม่จบสิ้นของเราบัดนี้ความรู้สึกเก่าๆที่ฝังอยู่ในใจเรานั้นเราจะทำสงครามกับเขานักปฏิบัติต้องใจเดียวเด็ดนะใจต้องเด็ดเดียวสู้กับความรู้สึกของตัวเองมันสู้ยากมากนะแต่ก็ยากตอนแรกๆนะแรกๆมันจะน่าหนักหนาหน่อยแต่นานๆแล้วก็จะเบาๆแล้วก็จะชินไปเองอีกหน่อยสบายเลยไม่ยากอะไรคือจะยากตอนแรกที่ว่าฝืนใจอย่างสุดๆเลยทีนี้เวลาต่อสู้เนี่ยเราแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายเลยคือมรรคข้อที่สองข้อที่หนึ่งความเห็นชอบก่อนข้อที่สองนี่แบ่งฝ่ายเลยว่าคิดถึงเขาเนี่ยเป็นกามวิตกก็คือราคะพยาบาทวิตกก็คือโทสะวิหิงสาวิตกคือการคิดทั้งราคะโทสะแล้วก็คิดจะเบียดเบียนคนอื่นด้วยรูปแบบต่างๆเท่ากับว่าประเภทที่ส่งจิตออกไปหาเขานั้นเป็นวิตกชนิดหนึ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วเราจะห้ามวิตกเหล่านี้ซะต่อมาเราจะสร้างวิตกอีกฝ่ายนึงขึ้นมาก็คือคิดถึงเราเขาก็คือคิดเราก็คือคิดเขาว่าคิดนี่ก็คือวิตกนั่นเองวิตกวิจารนั่นเองทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องคิดอยู่ในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยให้เราเนี่ยเห็นตัวเองชัดเท่ากับเราเห็นคนเขานั้นซะเขาเนี่ยชัดเหลือเกินในใจเราเนี่ยเวลานึกถึงภาพชัดแจ๋วเลยเราก็ต้องชัดแบบนั้น
แต่ก่อนอื่นที่เราจะมามองตัวเองเนี่ยให้ชัดเนี่ยมันไม่ชัดมาก่อนเลยมองไม่เห็นเลยไม่เชื่อลองหลับตาดูสิหลับตานึกไปน้ำมืดตึ๊บเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมองคนอื่นเนี่ยชัดแจ๋วแล้วถามว่าเป็นไปได้ไหมว่าเราจะเห็นตัวเองชัดเหมือนเขาได้แน่นอนทุกคนเนี่ยเริ่มแรกมืดกันทุกคนแม้แต่พุทธเจ้ามืดทั้งนั้นแหละท่านถึงบอกว่าความมืดตรงนี้เนี่ยมันปกปิดเรามานานแล้วมีคำถามว่าทำไมนึกถึงเขาแจ้งนึกถึงเรามืดคำตอบก็ไม่ยากนักตอบว่าอ๋อที่เราเห็นเขาแจ้งเพราะเคยชินทำประจำเพราะมันเคยมันก็เลยชำนาญสิ่งใดที่เคยสิ่งนั้นก็ชำนาญในสิ่งนั้นมันถึงได้รวดเร็วแจ้งขนาดคนผ่านตาเนี่ยวิ่งรถไปแวบเดี๋ยวในจำแล้วนะจำได้แล้วนะมันบันทึกเรียบร้อยแล้วขนาดนั่งรถผ่านเท่านั้นเองนะแต่เราเนี่ยนั่งมองไปเถอะทั้งวันไม่เห็นแต่ทำไมเรานึกถึงเราไม่เห็นมืดตึ๊บเพราะไม่เคยทำและไม่ชำนาญทีนี้เราจะมากลับด้านว่าไอ้ที่ชำนาญน่ะไม่ให้ชำนาญอันที่ไม่ชำนาญเลยเนี่ยให้ชำนาญขึ้นมาซะนะมันเป็นเรื่องอย่างนี้เอาเป็นว่าที่คิดถึงเขาชำนาญเราจะปิดไว้ไม่ให้ไปแล้วเราจะเอาจิตมาพิจารณาตัวเราเนี่ยให้เห็นแจ้งเหมือนเขาแต่ไม่ชำนาญเนี่ยเราจะทำบ่อยๆเดี๋ยวจะชำนาญขึ้นมาเองแล้วการชำนาญของเราเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแจ้งเท่าเขาได้ในที่สุดแจ้งได้ไม่ใช่ไม่แจ้งฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าที่บอกว่านิโรธแปลว่าทำให้แจ้งทำให้แจ้งแล้วถ้าเกิดว่ามันแจ้งได้เนี่ยก็เท่ากับแจ้งเขานั่นแหละกลางวันก็แจ้งเท่ากลางคืนกลางคืนก็แจ้งกลางวันไม่แสงจันทร์แสงตะวันแสงอาทิตย์อะไรทั้งสิ้นแจ้งสว่างสวยอยู่เสมอเพราะมันแจ้งที่จิตจิตมันต้องใช้ไฟอะไรมันแจ้งของตัวมันเองเหมือนกับเรานึกถึงเขากลางคืนแต่ก็ยังเห็นเขาชัดอยู่แทนที่ว่านึกกลางวันเห็นเขาชัดหน่อยกลางคืนนึกไม่ค่อยออกเลยยังชัดอยู่เลยนะกลางคืนฉะนั้นมันชัดหมดแหละมันไม่ได้อาศัยแสงอะไรในโลกเลยมันมีแสงสว่างในตัวมันเองอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเห็นตัวเองนะชัดทั้งวันทั้งคืนเลยชัดเท่ากันหมดเลยเหมือนกับเขานั่นแหละทีนี้เราจะย้ายธรรมชาตินั้นน่ะมาอยู่ที่เราให้ได้จากเขามาเป็นเรานั่นเราจะสำเร็จและเราจะรู้สูงสุดในศาสนานี้แล้วจิตเราจะคุมอยู่ได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะจิตเราเนี่ยเห็นเราเหมือนเงินอยู่ในกระเป๋าเราจบเลยไม่อยู่ในกระเป๋าใครแสดงว่าภาพใครก็แล้วแต่อยู่ในจิตเราเนี่ยภาพนั้นเป็นใหญ่ในขณะนั้นเราถึงไม่มีอำนาจไงมีแต่ภาพใครต่อใครเต็มจิตเราหมดเลยภาพตัวเองไม่เคยมีทีนี้ตอนหลังมาเนี่ยเราเอาจิตมาดูที่ภาพเราดูตัวเราแล้วเนี่ยเรากลับมีอำนาจขึ้นมาเต็มที่เต็มที่ในที่สุดเรามีอำนาจคุมจิตได้อยู่หมดเลยเราถึงไม่อยากเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตเอาอยู่แล้วคุมได้หมดเลยตลอด24ชั่วโมงจิตเราจะนิ่งหนึ่งเดียวตลอดอย่างไม่น่าเชื่อฉะนั้นสมาธิอย่างนี้สมาธิถาวรเลยไม่ใช่ชั่วคราวเหมือนเมื่อก่อนเท่ากับว่าจิตเราเนี่ย24ชั่วโมงนี่นิ่งอย่างเดียวเลยไม่มีการไปเลยสำหรับคนรู้แจ้งแล้วนะนี่พูดถึงคนรู้แจ้งแล้วเนี่ยวันหนึ่งก็ช่างเถอะ2วันก็ช่างเถอะเดือนก็ช่างเถอะปีหนึ่งก็ช่าง100ปีก็ไม่มีไปฝึกครั้งเดียวไม่ต้องฝึกอีกเลยจบแล้วไม่ต้องทำสมาธิอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวตามที่เราต้องการว่าทำยังไงจะเข้าสมาธิก็นิ่งออกมาก็นิ่งไม่เข้าเลยก็นิ่งได้แน่นอนความปรารถนานี้ได้แน่นอนถ้าเราเดินทางเส้นนี้มันต้องมีทางออกสิไม่ใช่ว่าคุมไม่ได้คุมไม่ได้ก็คุมไม่ได้แล้วพระอรหันต์จะมีได้หรือมีได้สิเราทำไม่ถูกต่างหากจะพูดอย่างนั้นนะคุมได้จิตมันคุมได้อยู่ตลอดเวลาละตลอด24ชั่วโมงก็แล้วกันจิตไม่มีรั่วแม้แต่นาทีเดียวก็แล้วกันนะได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่แจ้ง
สำหรับคนที่แจ้งแล้วไม่มีปัญหาไม่ต้องไปนั่งสมาธิหรือนั่งไม่นั่งไม่มีผลอะไรเพราะจิตมันหนึ่งเดียวอยู่แล้วนั่งก็หนึ่งไม่นั่งก็หนึ่งนอนก็หนึ่งหลับก็หนึ่งแม้แต่ฝันก็ไม่มีไม่มีรั่วกลางคืนไม่เป็นควันกลางวันไม่เป็นเปลวอยู่กับเขาไปกับโลกแต่ไม่คิดอะไรในโลกจิตสว่างสวยตัวได้แจ้งไปหมดเลยในโลกนี้มีคนเดียวเท่านั้นที่เราเห็นภาพคือตัวเราเองภาพคนอื่นนึกไม่ออกเลยดีเหมือนกันเนาะหญิงก็คิดถึงชายไม่นึกภาพไม่ออกผู้ชายก็นึกถึงผู้หญิงนึกไม่ออกราคะจะเกิดได้ยังไงที่มันเกิดคือมันนึกเขาได้นั่นเองนี่หมายถึงว่าคนที่เขาฝึกไปแล้วจะเป็นแบบนั้นแต่เดิมทีเรานึกเขาได้เนี่ยนั่นเป็นธรรมชาติดั้งเดิมเราจะทำลายธรรมชาติดั้งเดิมนั้นเสียสร้างธรรมชาติใหม่ขึ้นมาทีนี้นึกถึงเขาเนี่ยเป็นวิญญาณ6แต่นึกเห็นเราเนี่ยเขาไม่เรียกวิญญาณแล้วเขาเรียกญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นเราฉะนั้นในคำสอนพระเจ้าจะกล่าวว่าสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติญาณทัศนะจะกล่าวคำนี้คือดวงตาของเราจะเปิดขึ้นมาเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมคือดวงตาในจะเปิดขึ้นตัวเองนั่นคือทางที่สุดของทุกข์ฉะนั้นจิตเราเอาอยู่แน่ส่วนเมื่อคนที่อบรมดีแล้วเนี่ยจิตของท่านเป็นสมาธิตลอดวันตลอดคือตลอดปีตลอดชีวิตตลอด100 ปีไปเลยไม่เป็นสองเลยแต่ส่วนร่างกายท่านคุมไม่ได้นะจะต้องแก่เหมือนคนโลกต้องเจ็บต้องตายเหมือนคนโลกแต่ใจของท่านเอาอยู่มาแล้วอันนั้นคือคนต้องเป็นอย่างนั้นคนที่บรรลุธรรมนะต้องอันนั้นจิตอยู่ในอำนาจได้แต่กายไม่อยู่ในอำนาจได้แม้แต่พระองค์เนี่ยก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราเองก็เหมือนกันแต่จิตของท่านเอาอยู่แล้วท่านก็รู้ว่าร่างกายเป็นที่สุดท้ายไงร่างกายนี้จะต้องเป็นอนุโลมไปตามโลกเพราะว่ามันได้มาจากโลกตอนที่ได้มาเนี่ยมีกิเลสอยู่แต่ตอนหมดกิเลสประเอินว่าร่างกายก็ยังเป็นร่างกายอยู่จะต้องให้เขาไปว่าร่างกายสุดท้ายแก่ต้องเป็นเจ็บต้องเป็นตายต้องเป็นแต่ต่อไปจะไม่ได้ร่างอีกเลยจะไม่มาเกิดอีกเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีภาพใครแสดงภาพเราภาพเขานั่นเป็นเมล็ดพืชของเราที่จะต้องงอกต่อไปแต่ภาพเรากับทำลายระบบหมดเลยเท่ากับงานครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องทำลายระบบเนี่ยระบบของโลกเนี่ยเขาเรียกว่าตัณหาเป็นผู้สร้างระบบตัณหาเป็นผู้สร้างเรือนที่พระองค์ทรงกล่าวว่าแน่ตัณหาเป็นผู้สร้างเรือนเรารู้จักเจ้าแล้วโครงบ้านของเจ้าเราลื้อเสร็จแล้วบ้านของเจ้าที่ทำให้เราอยู่เราลื้อทิ้งแล้วหรือระบบเดิมที่เราคิดถึงเขานั้นนั่นคือบ้านหลังเก่าลื้อทิ้งไปแล้วสร้างระบบใหม่ขึ้นมา อันนี้ก็คือว่าเราจะต้อง เราจะต้องสร้างทางเส้นใหม่ขึ้นมาวิธีปฏิบัติเอาละเราจะปฏิบัติเมื่อก่อนเราจะปฏิบัติเนี่ยมันคนละอย่างกันนะเอาวันนี้เราจะนั่งสมาธินะเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวให้ตรงดำรงให้นิ่งอันนั้นแบบเดิมนะที่เรานั่งอันนั้นวิธีเดิมเราก็ตามทำตามวิธีนั้นแต่เราเคยทำมาแล้วเนี่ยได้แค่นั้นทีนี้เราจะทำวิธีใหม่ซึ่งเป็นวิธีต่อยอดจากนั้นมาว่าตอนนั้นเราทำไปเพื่อทดลองดูแต่ตอนนี้เราสาวหาเหตุแล้วว่าเราทำสมาธิไม่ค่อยสำเร็จหรือทำได้คอยจะเสื่อมเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอีกแบบหนึ่งซึ่งแบบนี้เป็นบันไดขั้นที่2นั่นคือขั้นที่1ที่ผ่านมาถ้าเราเหยียบขั้นที่1อยู่อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ถึงไหนแล้ว
มันไปไหนไม่ได้ไม่เลื่อนชั้นยติไม่เลื่อนขั้นยติเราก็ไปไหนไม่ได้ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยต้องเลื่อนขั้นขึ้นไปบางคนก็บอกว่าอาตมาทำไมสอนอย่างนี้ไม่เหมือนเขาคือเขาสอนเนี่ยขั้นที่หนึ่งแล้วก็มันนานแล้วอะเลื่อนบางสินะเลื่อนชั้นบางทีเรียนช้ำชั้นมานานแล้วมันก็ไม่ได้เลื่อนชั้นก็จะไปถึงไหนได้ตรงนี้คือทางเลือกต่อไปว่าเราจะต้องอบรมมรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยทำไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันมรรคทำอย่างไรอย่างนี้ว่าตั้งปณิธานไว้ในใจว่าตอนนี้เราสืบสวนดูแล้วว่าสาเหตุทั้งหมดเนี่ยคิดถึงเขาเป็นเหตุต่อนี้ไปหนึ่งก็คือต่อนี้ไปเราจะไม่คิดถึงใครในโลกในโลกเลยนะคิดเรื่องทุกอย่างตัดทิ้งหมดเลยถ้าไปต่อความยาวสาวความยืดไม่จบเราจะต้องมีกติกาในหัวใจเราว่าตอนนี้ไปเราเห็นว่าจิตที่ออกไปคิดเนี่ยคิดแล้วคิดอีกเนี่ยมันเป็นการเติมน้ำมันเข้าไปเรื่อยๆตะเกียงก็จะดับได้อย่างไรตอนนี้ไปเราจะงดน้ำมันซะดูได้ตะเกียงเนี่ยที่มีอยู่ในตะเกียงนั้นมีก็มีไปแต่น้ำมันใหม่เราจะงดการที่เราไม่คิดหรือตั้งกติกาในใจเราว่าต่อไปเราจะไม่คิดถึงใครในโลกเนี่ยนั่นคือการตัดเชื้อเพลิงไม่ให้มีไฟต่อไปแต่ทีนี้เมื่อตัดถึงเขาแล้วถ้าว่าผู้หญิงตัดถึงผู้ชายผู้ชายตัดผู้หญิงเนี่ยมันตัดกิเลสใหม่แต่กิเลสเก่าก็ยังอยู่กิเลสใหม่ก็ตัดไปก็จริงเหมือนกับว่าฟืนใหม่เนี่ยไม่ใส่ไปก็จริงแต่กองไฟนั้นกองเก่าก็ยังคุอยู่เราจะขุดของเก่ากามเก่านั้นออกซะโดยการพิจารณาร่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยคิดถึงเขาทำให้เกิดกิเลสตอนนี้เราจะคิดถึงเราเวลาเราเอาจิตมาดูตัวเราห้ามนิ่งให้คิดมากๆนะคนเราไม่เข้าใจตรงนี้ถ้านิ่งไม่เจริญมันต่างจากการทำสมาธิของเราใช่ไหมเวลานั่งนั่งสมาธิที่เราเคยฝึกมาก่อนเขาจะบอกว่าห้ามคิดอะไรคิดเราก็ห้ามคิดเขาก็ห้ามถ้าคิดจิตไม่รวมไม่หลงไม่เป็นสมาธิคือการทำสมาธิเนี่ยเขาห้ามคิดแต่ในกรณีเดียวกันเรามาเจริญมรรคเนี่ยเขาห้ามนิ่งอันนั้นห้ามคิดอันนี้ห้ามนิ่งนะเข้าใจไหมมาถึงบอกว่าไม่เหมือนกันเลยแล้วก็เวลาอบรมมรรคเนี่ยเขาไม่ได้นั่งสมาธิอย่างเดียวเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำแต่ส่วนนั่งสมาธิเขาให้นั่งอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่เหมาะนั่งแล้วเวลาอบรมมรรคเนี่ยนั่งก็ไม่ต้องนั่งขัดสมาธินั่งธรรมดาก็ได้เพราะไม่จำเป็นเพราะเราไม่ได้เข้าสมาธิเป็นการพิจารณานั่งธรรมนั้นนั่งเก้าอี้นั่งอะไรก็ได้หรือจะนั่งขัดสมาธิก็ได้ก็ไม่ได้เจาะจงอะไรแล้วนะสมาธิทำเช้าทีเย็นทีกลางวันทีก็แล้วแต่ทำเป็นบางครั้งแต่การอบรมมรรคทำตลอด24ชั่วโมงนะถามว่าทำไมต้องทำขนาดนั้นเพราะเราจะอุดรอยรั่วให้หมดเลยแม้แต่หลับเราก็คุมตามที่เราทำได้เราจะให้คิดว่ารั่วน้อยที่สุดถ้ารั่วมากเราก็ช้ารั่วน้อยเราก็เร็วก็เลยว่าการอบรมมรรคไม่เหมือนกันกับการทำสมาธิสมาธิเนี่ยเขาให้นิ่งห้ามคิดถ้าคิดเดี๋ยวจิตไม่เป็นสมาธิแต่มรรคเนี่ยเขาห้ามนิ่งถ้านิ่งแล้วไม่เจริญต้องเดินต้องเอาจิตเดินทางไปให้คิดนั่นเองการเดินทางหรือการให้การเดินทางก็คือการให้คิดนั่นเองคิดตรงไหนคิดตั้งแต่หัวเราถึงเท้าเท้าถึงหัวหัวถึงเท้าหรือว่าคิดอย่างใดอย่างหนึ่งในตัวเราคิดวนไปวนมาก็ได้อยู่ที่เดิมก็ได้อยู่ที่ล่างบ้างบนบ้างได้หมดเลยขอให้ท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราการท่องเที่ยวในตัวเรานะเขาเรียกว่าให้คิดนั่นเองแต่ภาษาธรรมเขาเรียกว่าพิจารณานะพิจารณาอันเดียวกันนะเท่ากับว่ามรรคเนี่ยท่านจัดเป็นธรรมที่ปรุงแต่ง
หรือเรียกว่าสังคตธรรมบางคนก็บอกว่าอ้าวแล้วเมื่อเราเนี่ยรังเกียจความคิดอยู่แล้วเมื่อคิดมาอะไรก็บ่นว่าคิดจังบัดนี้ก็ยังค้างให้คิดอีกเหรอในเมื่อเราบ่นว่าความคิดมันเป็นทุกข์แต่บางคนอาจจะสงสัยก็ในเมื่อเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็บ่นว่ามันคิดแต่มันทุกข์แล้วจะให้คิดเลยไม่ให้สงบเลยจริงอยู่เขาไม่ให้คิดเขาให้คิดเนี่ยเขามีเหตุอยู่ส่วนคนอื่นเนี่ยเขาห้ามคิดอันนั้นเขาห้ามแน่นะเขาห้ามคิดผู้อื่นอันนั้นห้ามแต่มาดูเองเนี่ยเขาให้คิดไม่ใช่ห้ามคิดให้คิดมากๆให้คิดในตัวเราเนี่ยให้มากก็กลายเป็นว่าห้ามคิดผู้อื่นแต่ให้คิดถึงตัวเองให้มากถ้าไม่คิดถึงตัวเองให้มากเนี่ยมันไม่มีการขุดกิเลสเก่าออกถ้าไม่คิดไม่ขุดนะก็หมายถึงว่าการที่เราตัดจิตเนี่ยไม่ให้คิดถึงเพศตรงข้ามเนี่ยนั่นหมายถึงกิเลสใหม่เพราะคิดประจำวันนี่คือกิเลสใหม่นะเราตัดแล้วแต่เมื่อเราตัดกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดเนี่ยโดยที่เราไม่ให้คิดถึงคนอื่นแต่กิเลสเก่าเราก็ยังมีอยู่เยอะแยะไปหมดกิเลสเก่าคือกิเลสที่มันฝังอยู่ในจิตเราถ้าเราไม่คิดเนี่ยมันไม่ออกถ้าจะออกก็ต้องคิดคิดอะไรคิดอสุภะในตัวเราฉะนั้นกิเลสเก่าเนี่ยต้องคิดทำไมต้องคิดล่ะเพราะมันเกิดก็ต้องคิดไงเวลาเกิดต้องใช้ความคิดมันถึงเกิดเวลาออกก็ต้องใช้ความคิดถึงจะออกเปรียบเหมือนว่าสกรูหรือน็อตเนี่ยเวลาเข้าเราก็หมุนแต่เวลาออกเนี่ยไม่หมุนไม่ได้มันไม่ออกก็ต้องหมุนเหมือนกันแสดงว่าเข้าก็ต้องหมุนแต่หมุนไปอีกทางหนึ่งแต่เวลาออกเนี่ยก็ต้องหมุนเหมือนกันแต่หมุนไปอีกทิศหนึ่งก็เลยว่าเข้าก็หมุนออกก็หมุนถ้าเข้าหมุนแต่ออกไม่ดึงเลยเนี่ยมันไม่หลุดเหมือนจิตเราเนี่ยเวลาเราคิดถึงผู้อื่นเนี่ยก็ต้องใช้ความคิดมันถึงเกิดกิเลสใช่ไหมแต่เวลาออกเนี่ยก็ต้องใช้ความคิดเหมือนกันถึงจะออกแสดงว่าคิดนั่นแหละเข้ามาแล้วก็คิดนั่นแหละให้ออกไปจึงว่าต้องใช้ความคิดท่านจัดว่ามรรคเนี่ยเป็นสังคตะคือความที่ปรุงแต่งทีนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะเคยฝึกว่าไม่ให้นึกอะไรก็เลยไม่อยากจะนึกอยากจะนิ่งอย่างเดียวเคยฝึกนิ่งก็อยากจะนิ่งอย่างเดียวเขาไม่ใช้ปัญญาฉะนั้นปัญญาเนี่ยยามนิ่งก็ให้นิ่งยามคิดก็ต้องคิดยามค้นก็ต้องค้นมันต้องมีเหตุมีผลของเขาแต่ตัวเองเนี่ยจะเอาไม้เดิมอยู่เลยวิธีเดิมอยู่เลยมันไม่ใช้จะใช้ไปทุกอย่างมันไม่ได้คนถึงเข้าใจมรรคไม่ได้ไงว่ามรรคเนี่ยเป็นธรรมที่ปรุงแต่งยังไงอันนี้แหละเป็นสาเหตุว่าคนที่รู้จักมรรคเนี่ยไม่ได้ก็เพราะว่าเป็นของที่ต้องใช้ปัญญาคนที่ฝึกเนี่ยต้องมีปัญญาตลอดเลยปัญญาตรงนั้นนะทำให้เราได้สามารถที่ว่าจะวางตนถูกต้องว่ายามคิดเราก็คิดยามนิ่งเราก็นิ่งยามควรอย่างไรก็ควรอย่างนั้นมันเป็นลีลาหรือเป็นวิธีของการที่จะทำลายข้าศึกหรือต่อสู้ข้าศึกได้ไม่ใช่ว่าจะนิ่งก็จะนิ่งตะพึดเลยใครจะอะไรก็ไม่ได้แล้วนิ่งมาเราก็นิ่งไม่รอดอยู่แล้วเราเคยทำมาแล้วออกมาก็ไปโน่นไปนี่มันไม่รอดหรอกฉะนั้นยามลุกก็ลุกยามถอยก็ถอยในสงครามเนี่ยการถอยการลุกนั้นมันเป็นลีลาของสงครามไม่ใช่ถอยเพื่อถอยเพื่อจะลุกนั่นแหละแต่ต้องมีลีลาชั้นเชิงทำเป็นถอยบ้างทำเป็นลุกบ้างมันเป็นลีลาของสงครามอุบายของการลบฉะนั้นเหมือนกันว่าการทำสงครามกับจิตใจตัวเองเนี่ยมันมีทั้งหมดแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ท่านจึงจัดว่าสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาสัมมาสังกัปโปเป็นปัญญาเหมือนกันสองอย่างนี้เป็นปัญญาส่วนสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาเนี่ย
เป็นศีลสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมาธิฉะนั้นเท่ากับว่าการทำสงครามเนี่ยต้องใช้ปัญญานำหน้านะเอาละจะวกเข้าไปสู่การต่อสู้ว่าต่อนี้ไปนะเราจะอบรมมรรคแล้วล่ะต่อนี้ไปเราจะไม่ให้จิตเราคิดถึงใครตัดให้หมดเลยแต่ต้องฝืนหน่อยนะเวลาคิดมันคอยจะเพลินกับเขาอันนี้นักปฏิบัติต้องรู้ตัวว่าเราอย่าเพลินนันทิอัสสาทะความอร่อยความเพลินเหล่านั้นคอยจะกุ้มลุมเรามันเคยแล้วคอยจะเพลินแล้วเพลินก็มาทุกข์ใจทีหลังบางครั้งเนี่ยปรุงแต่งไปครั้งแรกนะเอาหน่อยหน้าหน่อยหน้าเดี๋ยวก็ดึงก็ได้ไฟยังดวงน้อยอยู่นะพอมันลุกไปนะหน่อยๆเดี๋ยวน้ำก็ดับก็ได้อันนี้มันโตขึ้นโตขึ้นโตนี่น้ำเอาไม่อยู่แล้วฟุ้งเลยจะนี่ฉะนั้นเราอย่าใจอ่อนขออย่างเดียวนักต่อสู้เนี่ยต้องใจแข็งเด็ดเดียวหน่อยว่ากระชากเหมือนเขาแย่งขนมออกจากปากเด็กนั่นแหละเด็กมันจะร้องไห้แย่งช่างเถอะเราต้องแย่งออกไปเหมือนจิตเราเคยอารมณ์นี้เคยอารมณ์นี้เราดึงมาเลยมันจะร้องไห้แย่ช่างมันเราให้โอกาสมานานแล้วถือว่าโอกาสนี้เราขอบ้างขออย่างเดียวว่าเราลบกับตัวเองเนี่ยต้องฝืนใจไม่ใช่น้อยแต่ก็หนักๆตอนแรกนะนานๆก็เริ่มชินก็สบายหน่อยทุกคนหนักที่แรกทั้งหมดแต่บรรนานก็เบาแล้วก็ง่ายเลยทีนี้ว่าการมองตัวเองเนี่ย มันมีปัญหาว่ามองไม่เห็นเป้าหมายของเราก็คือว่าเราจะต้องมองเราเนี่ยให้เห็นชัดเหมือนเห็นเขาเราเชื่อเหลือเกินว่ามันต้องเห็นอย่างนั้นได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะที่ไม่เห็นที่ผ่านมาเพราะเราไม่เคยทำเพิ่งจะทำนี่เองมันจะไปเห็นเร็วอะไรแต่จะเห็นได้โดยการอบรมแน่นอนและภาพที่เขาเห็นภาพเขาที่เห็นชัดอยู่เสมอเราจะปิดซะเพื่อให้ภาพนั้นดับไปเรื่อยๆให้มันเบาลงไปให้มันหายไปในที่สุดเอาเป็นว่าภาพที่เขาเนี่ยชัดเนี่ยเราต้องทำลายเลยภาพที่เราที่ไม่เห็นทำให้เกิดขึ้นมาแทนเปลี่ยนขั้วซะจากเขาเป็นเรานี่คือการรื้อระบบเก่าทิ้งเรียกว่าตัณหาเป็นผู้สร้างบ้านเก่าบ้านหลังเก่าลื้อทิ้งซะสร้างใหม่ดีกว่าแบบนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเอาละเราจะสร้างประการแรกก็คือตัดภาพเขาก่อนเดินไปก็ตัดนั่งก็ตัดนอนก็ทั้งวันไม่ให้คิดถึงใครคิดตัดหมดไม่ว่าเรื่องใดทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องกามไม่เรื่องผู้หญิงผู้ชายอย่างเดียวเรื่องทุกเรื่องเพราะทุกเรื่องเป็นอารมณ์หมดเลยประการที่สองก็คือว่าประการหนึ่งเราตัดประการที่สองก็คือว่าเราต้องน้อมจิตมาดูตัวเราเผอิญน้อมมามืดตึ๊บเลยมองไม่เห็นไม่เป็นไรพระเจ้าบอกไม่เป็นไรมันมีวิธีอยู่ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราพระเจ้าก็สอนว่าเราเคยเห็นคนอื่นไหมเอาคนอื่นก่อนมาเป็นเกณฑ์เห็นแล้วก็เห็นไหมว่าสรีระมนุษย์มีอะไรมีตับไตไส้พุงมีอะไรเราเคยเห็นอุบัติเหตุไหมว่าคนเราเนี่ยร่างแหลกร่างชำแหละถูก อุบัติเหตุเนี่ยมันมีตับไตเส้นพุงเป็นไงเราเห็นโรงพยาบาลไหมเราเห็นคนตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงไหมอ๋อเห็นคนตายจำได้ไหมจำได้เอาภาพเขาทีแล้วสมมติตัวเราเนี่ยให้เหมือนเขานั้นคนนั้นนะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้สัญญาเห็นคนตายจําไว้เขาเรียกว่ามรณะสัญญาเห็นคนกําลังขึ้นอืดขึ้นพองเขาเรียกว่าอสุภสัญญาสัญญาแปลว่าจําได้หมายรู้จากคนอื่นมาว่าเราเคยเห็นคนอื่นอยู่ตายเราไปเห็นคนตายเนี่ยจําได้แล้วเวลานึกเนี่ยเราไม่เอาคนตายมานึกนะเราไม่เอาเดี๋ยวโยมจะกลัวเขาก็ไม่ให้ทำอยู่แล้วและจุดมุ่งหมายของเราก็ไม่ต้องการเห็นเขาอยู่แล้ว
เราต้องการเห็นเราแต่มันไม่เห็นก็เลยเอาอุบายเข้ามาเอาแค่อุบายอ๋อจำได้คนตายเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็เวลานึกเนี่ยเป้าหมายอยู่ที่เราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เขาแต่เราขอยืมอุบายเข้ามาเพราะนึกไม่ออกจริงขอยืมหน่อยนะอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเรานึกเรานั่นแหละแต่เอาอุบายเขามาเท่านั้นเองเรื่องของเรื่องเราไม่มีเป้าหมายของการเอาใครมานึกหรอกเรานึกของเราแต่มันนึกไม่ออกทีแรกเราขอยืมอุบายหน่อยบางคนนะเห็นสุนัขตายกำลังขึ้นอืดจุดหนอนชอนชัยแล้วนึกตัวเองเนี่ยเหมือนตัวหนอนชอนชัยเหมือนสุนัขนั้นก็ยังได้เลยไม่ใช่คนก็ยังได้เลยแต่เวลาเป็นเนี่ยเป็นเราเนี่ยแต่เอาหนอนเข้ามานั่นเองอย่างนั้นก็ได้ขอให้เราหาแง่หามุมอะไรก็ได้ที่มีจุดประกายของการจะทำยังไงให้จิตมาเห็นเราโดยการสมมติขึ้นมาก่อนเพราะอุบายอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอุบายเริ่มแรกของการทำจุดมุ่งหมายคือเราต้องการเห็นร่างจริงนี่แหละแต่เห็นทันทีไม่ได้ต้องหาอุบายก่อนฉะนั้นอุบายเหล่านี้เนี่ยเราไปหยิบเอาตามโลกเนี่ยแล้วแต่ใครจะหยิบมาจากไหนจึงไม่เหมือนกันนะเขาเรียกว่าการที่หาอุบายมาหว่านล้อมแล้วก็พยายามสมมุติตัวเองเหมือนกับสิ่งที่เรานึกนั้นจำมาได้นั้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสเนี่ยแปลว่าการทำใจมนะแปลว่ามโนหรือว่าการใส่ใจในเป็นว่าใจนั่นแหละโยนิโสแปลว่าอุบายมนะสิการะมนะคือมโนก็คือใจสิการะแปลว่าการกระทำไว้ในใจคืออุบายเหล่านั้นนะทำไว้ในใจอย่างแยบคายและชวนจิตให้คิดถึงตัวเองแต่คิดไม่ออกก็ยืมอุบายของคนอื่นมาจะเป็นอย่างนี้แรกๆบางคนก็จะปี2ปีเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นร่างจริงละทีนี้มันเปลี่ยนเองนะบางคนก็ไม่ถึงปีบางคนก็ไม่กี่เดือนแล้วแต่คนนั้นจะชำนิชำนาญมากน้อยแค่ไหนเอามาพิจารณานำล่องไปก่อนอย่างนี้แหละเพราะว่ามันไม่เห็นเนี่ยต้องมีวิธีให้เห็นให้จนได้ฉะนั้นในสัญญาเหล่านี้เนี่ยพุทธเจ้ากล่าวไว้มากมายในพระไตรปิฎกอันนี้จะอันนี้จะสัญญามรณะสัญญาอสุภสัญญาปฏิกูลสัญญานิโรธสัญญาอันนี้จะสัญญาอนัตตสัญญาสัพพะโลเกอนัพิรตสัญญาเยอะแยะไปหมดสัญญาเหล่านี้แล้วแต่ใครจะจำอะไรมาได้ฉะนั้นศัพท์เหล่านี้เนี่ยไม่มีใครมานำมาใช้เลยเพราะคนที่อบรมมรรคเนี่ยเข้าใจมรรคไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราเข้าใจดังนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็เอาละตอนนี้ไปเราจะอบรมมรรคนะซึ่งไม่เหมือนการทำสมาธิของเรานะคนไม่ค่อยรู้จักกันตรงนี้เดินไปเนี่ยเหมือนกับเราเป็นศพเดินนั่งก็ดีนอนก็ดีทานข้าวทานน้ำจัดอาบน้ำแปรงฟันหรือเจ้าของร่างห้องท่าเห็นเราเป็นซากศพทั้งวันเลยเหมือนกับซากศพเคลื่อนที่นะเหมือนเราเป็นซากพีดิบคนหนึ่งบางคนก็บอกว่านึกดีๆไม่ได้เลยนึกแต่ซากศพก็ขอชี้แจงนิดหนึ่งว่าการที่กรณีที่เรานึกดีๆหรือนึกทำไมนึกซากศพอย่างนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจอีกนิดหนึ่งว่าคนทุกคนน่ะมันมีความรักในตนอยู่ทุกคนเราเชื่อเหลือเกินว่าตัวของเราเนี่ยเป็นที่รักอย่างยิ่งของเราใครอื่นจะรักเหมือนตนไม่มีหรอกแสดงว่าเราสาวหาว่าในโลกเนี่ยเรารักใครมากที่สุดลองตอบดูสิว่าใครรักเรารักใครมากที่สุดคำตอบนั้นก็คือว่าตัวเองคือเป็นที่รักอย่างยิ่งของเราอ้าวไม่ใช่ว่าหนุ่มรักสาวสาวรักหนุ่มก็บอกว่ารักยิ่งกว่าชีวิตนี่แสดงว่ารักเขามากกว่าเราก็มีนี่ถ้าเราฟังเผินๆนะนั่นคำเกี้ยวพาราณสีกันเขาก็พูดกันไปนั่นแหละหลอกกันไปนั่นแหละมันเป็นคำพาราณาเกี้ยวพาราณสีกันแท้จริงแล้วเนี่ยเรารักตัวเองนั่นแหละรักเขานั่นเหรอถ้าเราสาวจริงๆเนี่ยรักเขาเพื่อใครเออรักเขานะเพื่อใคร
สุดท้ายก็ว่าเพื่อเราเอ้าก็รักเราสิรักเรานะถึงเอาเขามาไงเข้าใจไหมแต่เราฟังเผลอๆเนี่ยรักเขาก็มีนะรักเขายิ่งกว่าเราก็มีนะแต่จริงๆแล้วเราสาวไปลึกๆเนี่ยรักเราเนี่ยถึงเอาเขามาถ้าไม่รักเราไม่เอาเขามาหรอกเอาเขามาทำไมก็เมื่อเรารักเรานั่นเนี่ยถึงได้เอาเขามาแสดงว่ารักเราเนี่ยยิ่งกว่าเขาอีกทีนี้ความรักตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฉันทราคะทุกคนเนี่ยรักตัวเองหมดแหละในโลกนี้เนี่ยว่าสิ่งใดในโลกเนี่ยความรักนั้นเสมอตนไม่มีตนเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนคนอื่นหรือจะรักตนเท่าตนไม่มีแม้จะรักคนอื่นก็รักเพื่อตนแสดงตนเนี่ยเป็นที่รักอย่างยิ่งของเราที่สุดของคนเราความรักอันนี้เนี่ยมันเป็นอุปทานมันเป็นความยึดมั่นชนิดหนึ่งของคนทุกคนมาเดิมแล้วทีนี้การที่เรารักเราเนี่ยทำให้เกิดกิเลสมากมายตามมาเพราะความรักนี้เป็นเหตุนะความรักนี้เป็นเหตุท่านกล่าวว่าความรักเนี่ยเป็นอุปทานความยึดมั่นอุปทานแปลว่าความยึดมั่นนะฉะนั้นอุปทานตัวนี้เองเป็นที่มาของตัณหาราคะโทสะโมหะเกิดตามเลยแสดงว่าคนทุกคนเกิดมาเนี่ยเรารักตัวเองมากที่สุดในโลกรักเขาหรือก็เพื่อเรานั่นแหละแสดงว่ารักเรามากกว่าเขาอีกแท้จริงแล้วนะถ้าคนหาสมุทฐานถ้ากรณีที่เรารักเราอยู่แล้วเนี่ยเราก็นึกตัวเองว่าเออเรางามนะเราหล่อนะเราสวยเรางามเนี่ยนึกลักษณะไม่อสุภะเนี่ยเราก็รักใหญ่สิมองตัวเองก็สวยอยู่นะยังงามอยู่นะมองอย่างนั้นเนี่ยเราก็รักใหญ่เลยมันจะไปแก้กิเลสได้อย่างไรฉะนั้นจึงว่าเราต้องมองเราเนี่ยเป็นลักษณะของคนตายเป็นอสุภะไงเพื่ออะไรเพื่อจะทำลายความรักนั้นให้มันเบาบางลงเท่ากับเลยว่านึกสิ่งที่ตรงข้ามกับความที่เรารักให้มันเป็นความเบื่อหน่ายให้ได้อ๋อถ้าอย่างนั้นแล้วก็เป็นการเสแสร้งที่หรือว่าไปบิดเบือนที่ความจริงที่เรารักอยู่แล้วทำให้เราเบื่อได้เนี่ยมันเป็นการเสแสร้งบิดเบือนความจริงหรือเปล่าบางคนอาจจะถามได้ในเมื่อเรารักเราเนี่ยก็นึกถึงตัวเองเป็นซากศพเนี่ยเพื่อให้เบื่อหน่ายเนี่ยมันเป็นการบิดเบือนไหมความจริงแล้วเนี่ยเราสาวลึกๆเนี่ยดูเผินๆก็เหมือนเราบิดเบือนแต่ความจริงไม่บิดเบือนการที่เรารักเราแล้วเรานึกถึงความรักเรานั้นต่างหากที่จะบิดเบือนความจริงการที่เรารักเราแต่เรานึกอสุภะเข้าไปเนี่ยนั่นไม่ใช่บิดเบือนนั่นคือความจริงแท้เพราะอะไรเพราะเราจริงๆสวยงามตรงไหนตับไตเส้นพุงคนเราเนี่ยงามตรงไหนมองให้ลึกๆสิจะมองตื้นสิจริงๆแล้วมันไม่น่างามเลยในตัวเราเนี่ยข้างในมีอะไรเขาเปรียบเหมือนกระสอบหนังเอาหนังไปทำกระสอบนะข้างในบรรจุข้าวบ้างสาลีบ้างข้าวสุกขนมสดบ้างเต็มท้องเต็มไส้งามอยู่นอกหน่อยเดียวเองข้างในมีแต่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเข้าไปทางปากทะลักไปทางล่างนู่นเลยเข้าออกไปตลอดมันงามตรงไหนแต่เราเนี่ยผิวเผินจึงเห็นว่ามันงามแสดงว่าการนึกถึงตัวเองงามสวยงามนั้นหลอกตัวเองนั่นคือบิดเบือนความจริงต่างหากแสดงว่าในชีวิตเราบิดเบือนมาตลอดเลยการที่เราพิจารณาอสุภะก็ดีพิจารณาความปฏิกูลในตัวเองนั่นคือความจริงแท้ของเขาแสดงความจริงแท้เพิ่งจะมานี่เองเราก็บอกความจริงแท้นั้นบิดเบือนแต่ความจริงความเห็นของเราบิดเบือนตัวเองมาตลอดนั่นคือความไม่รู้ของเราเขาเรียกว่าอวิชชานะอันนี้เคลียร์ปัญหาให้ว่าการที่เรานึกถึงตัวเองเป็นอสุภะหรือนึกถึงเองปฏิกูลเนี่ยนั่นคือความจริงเราจะเห็นสวยงามยังไงตรองให้มันตายแล้วก็ให้ขึ้นอืดขึ้นปองเลยงามทุกคนเลย
ขึ้นอืดหมดเนี่ยไม่มีใครงามเลยแหละทีนี้การนึกอย่างนั้นเขาเรียกว่านึกความจริงเป็นสัจจะที่แท้จริงซึ่งเราจำเป็นจะต้องนึกแบบนั้นเพื่อทำลายความรักในตนซะเพราะความรักนั้นเป็นยาพิษเป็นฉันทราคะเป็นอุปทานถ้าอย่างนั้นการพิจารณาตัวเองเป็นอสุภะเนี่ยนั่นคือความถูกต้องนะคำว่าอสุภะตรงนี้เนี่ยบางคนก็จะตีความหมายว่าน่าจะเป็นลักษณะเหมือนซากศพเน่าขึ้นอืดขึ้นพองความจริงอสุภะเนี่ยอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามแปลว่าไม่งามนั่นเองไม่งามเนี่ยแปลว่าพิจารณาร่างสดนี่ก็ได้ร่างคนตายก็ได้ร่างศพก็ได้ร่างสดก็ได้ชื่อว่าอสุภะหมดแต่ความหมายลึกๆแล้วคนส่วนมากก็คิดว่าตายขึ้นอืดขึ้นพองนั่นคืออสุภะนึกร่างสดๆนี่ไม่ใช่หรอกอสุภะความจริงคืออสุภะนั่นแหละเพราะว่าอสุภะไม่ได้บอกว่าซากศพนี่อสุภะบอกว่าไม่งามนะซากศพก็ไม่งามตอนเป็นมันก็ไม่งามอยู่แล้วตอนสดๆมันก็ไม่งามมันไม่งามอะไรหรอกเพราะข้างในเราไม่มีอะไรงามเลยมีแต่ไส้มีแต่ตับไตไส้พุงฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องนึกถึงตัวเองเนี่ยไม่งามตลอดนั่นเองรวมทั้งอสุภะเป็นซากศพนั้นด้วยทั้งร่างสดร่างจริงก็เป็นอสุภะหมดเลยทีนี้ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เราได้ความว่าการที่เรานึกอย่างนี้คือความถูกต้องนะแต่เมื่อก่อนเรานึกว่าเรางามเราสวยเรางามเนี่ยนั่นคือบิดเบือนความจริงแสดงว่าเราผิดมาตลอดเลยสิใช่เราคิดผิดมาตลอดจึงได้ว่าเป็นมิจฉาไงมิจฉามักเดินทางผิดมาตลอดเอาละตอนนี้ไปเราจะคิดว่าเราจะพิจารณาด้วยอุบายจากการนำอุบายจากคนอื่นมาคนตายก็ได้คนเป็นก็ได้เราก็มาชำแหละตัวเองก็ได้ด้วยอุบายสารพัดเอามีดกรีดดูที่ตัวเองเนี่ยตับตรงไหนไตตรงไหนไส้ตรงไหนสักวันหนึ่งเราจะไปผ่าตัดเนี่ยเราจะควักไส้ควักพุงมาซ่อมมาแซมอะไรเราสมมุติออกก่อนบางคนก็บอกว่าการทำอย่างนี้เป็นการสมมุติเอามันไม่ได้เป็นจริงนี่จะรอให้เป็นจริงก่อนแล้วมาทำได้หรือตายก่อนแล้วมาทำได้ไหมชำแหละตัวเองก่อนแล้วมาแล้วก็มาทำมันตายแล้วอ่ะจะไปทำอะไรได้ทีนี้เราจำเป็นจะต้องสมมุติขึ้นมาในการสมมุติแต่ละครั้งเนี่ยเราใช่ว่าเราจะไม่เป็นเท่ากับว่าเราสมมุติปัจจุบันถึงแม้เราจะไม่ตายแต่เรานึกถึงตัวเองตายเนี่ยมันเป็นการจำลองสถานการณ์ถึงแม้จะใช้คำว่าจำลองสถานการณ์แต่มันก็เป็นจริงในอนาคตอยู่ดีเท่ากับว่าเราฝึกตอนเป็นนี่แหละแต่เราต้องจำลองเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วการจำลองทั้งหมดนั้นก็อยู่บนพื้นฐานในความเป็นจริงในอนาคตอยู่แล้วว่าเราจะต้องเป็นเท่ากับว่าเราทำทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้เราจะสมมุติแต่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงถือว่าไม่หลอกตัวเองมันเป็นการสมมุติก่อนเหมือนนักมวยต้องซ้อมก่อนแต่ซ้อมเป็นกระสอบก่อนนะแล้วก็ไปชกจริงทีหลังฉะนั้นอุบายเหล่านี้ก็เป็นการซ้อมตัวเองว่าจะต้องตายต้องเป็นต้องนั้นต้องนี้เป็นอุบายสอนใจและถึงวันนั้นเราก็เป็นจริงๆแสดงว่าการซ้อมเราชกจริงๆเลยในวันนั้นก็คือวันตายไม่ได้เสียหายอะไรเลยเป็นเรื่องดีซะด้วยเพราะว่าเราซ้อมไม่ผ่านก็ต้องซ้อมใหม่ซ้อมไม่ผ่านหรือไม่ผ่านก็ซ้อมใหม่มันมีชีวิตอยู่มีโอกาสอยู่แล้วถ้าคนตายจะทำอะไรได้ตายก่อนแล้วมาทำจะเป็นได้หรือคนเป็นนี่แหละทำนะก็เลยว่าเราจะต้องซ้อมต่อมาเนี่ยบุคคลนี้เข้าใจแล้วว่าเราจะต้องนึกตายก่อนนึกตายไม่เป็นไรแสดงว่าเรารักเรานี่แสดงว่าผิดแล้วตัวเองไม่น่ารักอะไรก็เอาอุบายสารพัดมาหว่านล้อมก็เช่นว่านึกถึงคนตายก็สมมติว่าเตาตายวันหนึ่งสองวันไงแล้วก็ทำตัวเองเหมือนซากผีดิบเคลื่อนที่เดินยืนนั่งนอนเหมือนกับคนทั่วไปแต่เขาไม่รู้หรอกเรานึกอะไรดูภายนอกเขาเราก็ไม่ได้นั่งสมาธิอะไรคนไม่รู้ว่าเรานึกอะไร
แทนที่เราจะนึกเหมือนคนเก่าที่เราเคยทําอันนั้นทางเก่าไม่เอาแล้วมันทุกข์เราปิดทางเส้นนั้นแล้วก็ทําทางเส้นนี้ใหม่ทําอยู่อย่างเนี้ยทั้งกลางวันกลางคืนหลับตื่นทําหมดเลยหลับไปก็ทําคาหลับตื่นมาก็ทําต่อทําอย่างนี้เนี่ยท่านบอกว่ากลางวันชั้นใดกลางคืนก็ฉันนั้นทําทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อวานทําอย่างไรวันนี้ก็ทําอย่างนั้นวันนี้ทําไงพรุ่งนี้ก็ทําอย่างนั้นท่านกล่าวอย่างนั้นเบื้องบนก็คือตั้งแต่ศีรษะเบื้องล่างก็คือปลายเท้าท่องเที่ยวอยู่แค่นี้ซึ่งเมื่อก่อนเราส่งจิตไปข้างนอกเนี่ยโลกมันกว้างไปไม่จบเลยแต่ตอนนี้เราเอาจิตมาพิจารณาตัวเองเนี่ยมันแคบลงเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันแคบแต่ถึงกับแคบเลยนะแคบแค่นี้ก็เล่นใช่เหนื่อยเลยแหละมันไม่ค่อยเห็นร่างกายของเราเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่กว้างก็ศอกหนึ่งยาวก็วาหนึ่งหนาก็คืบหนึ่งเอาจิตไว้แค่นี้สู้กับโลกกว้างเขาเอาโลกแคบนี่สู้โลกกว้างอย่างนี้แหละโลกกว้างนั้นเหมือนลิงในป่าโลกแคบเนี่ยเหมือนลิงในกรงเราจะจับลิงตัวนี้เข้ากรงให้ได้คือตัวเราเท่ากับว่าเราจะต้องเอาจิตมาท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราหัวเท้าเนี่ยสู้กับโลกซึ่งโลกมันกว้างกว่าแต่เรามันแคบกว่าแต่แคบแค่นี้นะเล่นเอาเหนื่อยเลยนะมันไม่ค่อยอยู่ง่ายๆเลยนะเอาละสงครามเกิดขึ้นว่าตอนนี้ไปเราจะเอาจิตของเราไว้ในตัวเราเดินก็ทํานั่งก็ทํานอนก็ทําแล้วก็นึกมากๆนึกว่าเราตายอย่างนั้นตายอย่างนี้เน่าอย่างนั้นห้ามนิ่งนะห้ามนิ่งทำไปอย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันโดยการมีสัมมาประธานสี่เข้ามาว่าหนึ่งที่เราไม่เห็นตัวเราเนี่ยพยายามสร้างให้เห็นด้วยอุบายเขาเรียกว่าภาวนาประธานโดยการเฟ้นธรรมอาศัยการเฟ้นว่าเราจะเห็นตัวเองด้วยวิธีใดการเฟ้นธรรมการพยายามทำให้เกิดให้เห็นจะเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดนะโพชฌงค์เจ็ดก็ได้เขาเรียกว่าธรรมวิจยะการค้นคว้าการสอดส่องการเฟ้นธรรมเฟ้นว่าเราจะเห็นตัวเองด้วยอุบายใดด้วยวิธีใดหรือเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าภาวนาประธานสองเมื่อเราเห็นตัวเองบ้างแล้วรักบ้างแล้วถึงจะเลอะจะเลือนจะบางๆเบาๆก็รักษาความเห็นนั้นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่ประการหนึ่งคือเพียรสร้างประการที่สองคือเพียรรักษาแต่ขณะที่เราพิจารณาตัวอยู่เพียรสร้างความเห็นขึ้นมาเนี่ยด้วยอุบายที่เราจดจำมาแล้วก็เพียรรักษาขณะเดียวกันเนี่ยจิตก็จะแวบไปข้างนอกอยู่เลยเราก็ห้ามแล้วนะไม่ให้ออกมันก็แอบออกอยู่เลยตอนที่เราเผลอนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อรู้ว่าตัวเพลิงเผลอเมื่อไหร่นะรู้ตัวว่าอ้อไปแล้วนะไปนานแล้วนั้นเนี่ยตัดซะโดยเร็วอย่าอ่อหมกไปเลยอย่าไปอนุโลมมันเขามากไปถ้าเราอนุโลมเขามากจะช้าฉะนั้นจิตที่แวบไปคิดข้างนอกทั้งที่เราบอกมีกติกาตัวเองอยู่แล้วว่าห้ามไปแต่มันก็ยังแอบไปจนได้แต่เมื่อไปแล้วก็ไม่ว่ากันถือว่าความสามารถเราได้แค่นั้นก็ไม่ว่ากันแต่ให้นักปฏิบัติว่ารู้ว่ามันไปแล้วตัดซะตัดภาพนั้นโชออกไปเลยแล้วน้อมจิตกลับมาใหม่การตัดภาพฆ่าภาพนั้นเขาเรียกว่าปหานะประธานปหานเสียปหานะแปลว่าปหานฆ่าเสียนั่นเองแล้วก็ดึงมาพิจารณาตัวใหม่รักษาอุบายเดิมไว้ต่อมาเนี่ยมันก็จะแวบอีกแล้วคอยระวังอยู่เลยเพราะการแวบแต่ละครั้งเนี่ยใจมันก็คอยจะไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างเราก็จัดเวรยามเฝ้าตาหูเราไว้ไม่ให้มันไปไม่ให้มันรั่วไม่ให้มันไหลอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอนุรักษณาประธานสังวรประธานเขาเรียกว่าสังวรคือระวังไว้อย่าให้ไปสี่อย่างเขาเรียกว่าสัมมาประธานสี่เพียรสร้างความเห็นที่ไม่เห็นนี่ประการหนึ่งเพียรรักษาสิ่งที่เห็นได้บ้างแล้วให้เป็นเครื่องอยู่ของใจเราจะอยู่ตรงนี้เพราะบ้านหลังเก่าเราสลัดแล้วเราจะอยู่บ้านหลังใหม่กำลังจะสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาฉะนั้นบ้านหลังใหม่เราจะอยู่ตรงนี้เพื่อให้จิตเราเนี่ยไม่อยู่กับใครอยู่กับคนอื่นคนอื่นก็ทำร้ายจิตเราตลอด
ด้วยอารมณ์นั้นๆตอนนี้จิตเราจะมาอยู่กับเราเราไม่ทำร้ายจิตเราได้แน่นอนเวลาย้ายจิตมาจิตมันนิ่งเลยนะมันไม่ไปไหนเลยนะนิ่งเลยมันคอยจะนิ่งแต่เราก็พยายามพาให้เขาคิดไปมาทีมันคอยจะนิ่งนะการที่เขานิ่งเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้เราในจูงไปไหนนั่นเองไอ้คนทำก็ไม่เข้าใจเห็นว่ามันนิ่งก็เลยนิ่งตามโอ้ไม่จูงกันไปเลยเนี่ยไม่พามันคิดไปไม่ได้หรอกไม่เจริญอีกฉะนั้นเวลามันมาเนี่ยมันจะนิ่งนั่นดีนะเราห้ามนิ่งนะถ้านิ่งไม่เจริญนะเพราะบอกว่าละงานนี้เนี่ยเราต้องคิดทำไมต้องคิดน่ะถ้าคิดนั่นน่ะมันจะเป็นการขุดกิเลสเก่าออกแสดงว่ากิเลสเก่ามากมายมันต้องขุดด้วยความคิดไม่ได้ขุดด้วยความสงบเลยใช้ความคิดของเราเนี่ยคิดอะไรคิดในสิ่งปฏิกูลในตัวเรานั้นให้มากการคิดนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยขุดกิเลสเก่าออกกิเลสใหม่ห้ามกิเลสเก่าขุดด้วยความคิดฉะนั้นวันไหนเราคิดมากๆในตัวเราวันนั้นรู้สึกว่าเราสงบมากนะอันนี้เราจะเห็นชัดเจนว่าสงบได้จริงๆกลายเป็นว่าเราคิดตัวเองมากเนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจว่าเรารู้แต่ว่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งยิ่งคิดยิ่งฟุ้งใช่ไหมการที่เราคิดยิ่งฟุ้งเนี่ยเราคิดถึงคนอื่นอันนั้นแน่นอนฟุ้งแน่นอนไม่ใช่กรณีเดียวกันกับการที่เราคิดถึงตัวเองการที่เราคิดถึงตัวเองเนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบไม่ได้ฟุ้งอย่างที่เราคิดการที่เราคิดยิ่งฟุ้งคิดคนอื่นอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วฟุ้งอยู่แล้วอันนั้นเราไม่ทำแต่ว่าถ้าตัวเองเนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงบถ้าไม่คิดสงบไม่นานไปแล้วจิตแสดงว่าตัวเองต้องคิดไม่มากๆแล้วเราจะคิดมากๆไปถึงไหนคิดจนมากๆจนว่ากิเลสมันจะออกแล้วก็เลิกคิดทีหลังไม่ได้คิดจนตายหรอกคิดเอากิเลสออกเท่านั้นเองเหมือนกับว่าน็อตตัวนี้เนี่ยตอนเข้าน่ะมันหมุนเข้าตอนออกเราก็หมุนออกแล้วมันจะออกถึงไหนน่ะออกให้มันหลุดนั่นแหละหลุดก็พอแล้วไม่หมุนต่อไปแล้วแบบนั้นเนี่ยฉะนั้นระหว่างเป็นการเดินทางเนี่ยเขาต้องคิดแต่เวลาเดินทางจบเขาไม่คิดแล้วล่ะเหมือนกับน็อตมันหลุดแล้วเขาก็เลิกคิดก็กลายเป็นอสังขตธรรมก็กลายเป็นนิพพานนั่นเองฉะนั้นระหว่างเดินทางเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมที่ปรุงแต่งระหว่างถึงจุดหมายแล้วเนี่ยก็เลิกปรุงแต่งก็เป็นนิพพานนั่นนิพพานจึงเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งแต่จะไปด้วยการปรุงแต่งคนเข้าใจตรงนี้ยากมากเพราะคนเคยจนที่ว่าไม่อยากคิดอะไรเพราะฝึกมาสงบอยู่เรื่อยเนี่ยมันติดนิสัยแต่ว่ามันต้องใช้ปัญญานะเพราะปัญญาตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่ทำให้เรานิ้วเข้าใจอย่างถูกต้องถ้าปราศจากปัญญาแล้วมันไม่ได้ท่านจึงจัดปัญญาไว้ดังหน้าจามคิดก็ต้องคิดจามสงบก็สงบมันต้องมีการที่จะไปตามปัญญาที่เห็นต่อมาเนี่ยเราพิจารณาอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันพิจารณาความเห็นตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นแล้วรักษาไว้ให้เป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามคิดอยู่เนืองนิดอย่าไปนิ่งนานเวลามาเราจิตน้อมมันคอยจะนิ่งเนี่ยอย่าไปตามมากถ้าตามมากเดี๋ยวไปไม่รอดได้เสื่อมหมดเลยถ้านิ่งแล้วไปไม่รอดนะนิ่งได้ระยะหนึ่งเดี๋ยวก็ฟุ้งแล้วจะเอาไม่อยู่แต่วันไหนคิดเนี่ยคือระยะนี้เนี่ยที่เราทำเนี่ยมันทำด้วยระบบของสตินะไม่ใช่สมาธิมันเป็นสติปัฏฐาน4นะด้วยนะมักด้วยเนี่ยอันเดียวกันฉะนั้นจิตที่อยู่ในภาวะตื้นๆเนี่ยต้องอาศัยความคิดเป็นเครื่องโน้มน้าวเป็นเครื่องชักจูงอยู่เสมอเพราะเขาไม่มีสมาธิเลี้ยงเลยเนี่ยเราต้องได้ใช้อุบายจูงเขาอยู่เสมอมันถึงจะไปตามทางทำไมเราต้องใช้สมาธิถ้าเราใช้สมาธิมาช่วยจะได้ไหมบางคนอาจจะถามไม่ได้ถ้าเราเอาสมาธิมาช่วยเนี่ยในการเห็นเนี่ยมันว่างไปเลยมันไม่เห็นตัวเราจะหายทันทีเราสังเกตตอนที่ว่าเวลาพิจารณาตัวมากๆๆสมาธิเราเกิดมากๆมันคอยจะหายตัวเราคอยจะลางไปเลยเลือนไปเลย
มันมีแต่ว่างนะสมาธิมันมีแต่ความว่างความสว่างความสงบว่างสว่างสงบเหล่านี้เนี่ยทำให้ตัวเราหายไปเลยแต่เมื่อเราลดลงเนี่ยลดสติสมาธิบางตัวเราก็จะชัดขึ้นมาแสดงว่าการเห็นตัวเนี่ยจะชัดด้วยการใช้สติเท่านั้นใช้สมาธิไม่ได้มันภาพเราหายแสดงว่าสมาธิเนี่ยมันลึกไปแต่มันเลยร่างกายนะมันเลยไปแต่การเห็นกายเนี่ยมันตื้นกว่าสมาธิมันลึกไปเหมือนกับว่าเลยไปมันก็เลยไม่เห็นตัวถ้าเราจะเห็นตัวก็ต้องถอยจิตลงมาอย่างเดียวถอยแล้วถอยอีกถอยแล้วถอยอีกถอยแล้วถอยอีกถึงจะเห็นฉะนั้นงานนี้จึงเรียกว่าใช้สติไม่ใช้สมาธิใช้สติประการเดียวใช้สติกับปัญญาว่ากันเถอะถึงเรียกว่าสติปัฏฐานไม่เรียกสมาธิปัฏฐานแต่ถึงแม้จะใช้สติก็จริงสมาธิก็เกิดมากฌานก็เกิดญาณก็เกิดแต่นักปฏิบัติถึงจะเกิดมากก็ตามเราก็ต้องรักษาสมาธินั้นไว้เหมือนกันเพราะว่าสมาธิที่รักษานั้นไว้เนี่ยมันมีสองสมาธิก็คือฌานกับญาณซึ่งฌานเนี่ยมันจะรวมวูบเข้าไปเนี่ยเราไม่เข้าตรงนั้นฮะแล้วเวลาเข้าแล้วตัวหายหมดเลยเราไม่เอาแต่เมื่อไม่เอาแล้วเนี่ยอยู่ในภาวะปกติเนี่ยสมาธิก็มีอยู่ดีแต่ไม่รวมวูบเข้าไปอันนั้นคือญาณหรือเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะซึ่งจะเป็นสมาธิชนิดหนึ่งอันนั้นรักษาได้อันนั้นรักษาได้แต่เมื่อถึงจะรักษาได้ก็จริงแต่ก็หนักในการพิจารณาต่อไปอย่าไปแช่นิ่งอยู่เฉยๆถึงแม้ว่ามันไม่รวมก็ตามมันไม่เข้าก็ตามแต่มันนิ่งอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็นิ่งคาอย่างนั้นไม่ดีไม่เจริญกรณีที่เราเหนื่อยเหลือเกินในการพิจารณาที่ไม่ได้พักมานานเนี่ยเราก็อนุโลมได้ว่าพักหน่อยก็พักแช่ไว้ได้บ้างอันนั้นก็เป็นข้ออนุโลมอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ให้พักเลยก็ไม่ใช่เราจะพักบ่อยก็ไม่ดีเพราะมันจะช้าฉะนั้นการพักเนี่ยต้องถูกกันกองด้วยสติปัญญาของเราก่อนว่าเขาเหนื่อยจริงไหมเขาไม่เหนื่อยจริงไหมขนาดไหนปานใดถ้าเขาไม่เหนื่อยอย่าไปพักให้เขาถือว่าการไม่พักนั้นเราจะเร็วเข้าเราจะเร็วมากขึ้นแต่ถ้าเขาเหนื่อยจริงๆก็ให้เขาหน่อยนะนิ่งขานั้นอันนั้นอนุโลมอยู่หรือในกรณีที่เราคิดว่าจะหลับเรานิ่งขาได้เฉพาะตอนหลับถ้าไม่นิ่งมันไม่หลับนะทำให้เราตื่นอยู่เสมอก็เพียอีกหลับแล้วก็หลับน้อยหลับมากไม่ได้เพราะจิตมันรั่วตอนที่เราหลับนั้นมันมากสมาธิเราก็จะถอยล่นค่อยจะเสื่อมฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยมันยากไปหมดเลยนั่งกินน้อยนอนน้อยทำมากทั้งกลางคืนกลางวันเพื่อให้จิตเนี่ยตื่นอยู่เสมอตื่นโดยไม่ให้หลับเลยก็ไม่ไหวหลับซะจนแย่มากเกินจิตก็รั่วไหลก็กรรมฐานก็เสื่อมทำให้นักปฏิบัติก็ต้องมีผ่อนปลนบ้างนิดหน่อยให้มันพอสมควรกับการที่หวังความเจริญไว้เป็นหลักอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าอยู่น้อยกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากก็มีหมดนะฉะนั้นนักปฏิบัติต้องมีการขัดเกลาอย่างนี้อยู่เสมอสมัยพุทธกาลถึงบอกนอนหมอนไม้นอนสีหะสายาดเอาหมอนมาทำไม้ไม้มาทำหมอนดูที่ว่านอนจะมันจะเพลิดเพลินขนาดไหนกระหลับตื่นๆแล้วหลับตื่นเอาแค่นั้นพอเอาหมอนเป็นหมอนนี่ไม่ไหวหลับสบายเลยแล้วก็นอนที่นอนอันสูงใหญ่ทั้งก็ห้ามอยู่แล้วถือศีล8เนี่ยเพราะอะไรนอนอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกคนบริโภคกามนอนกันนอนแบบทิ้งทวนทิ้งไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรแต่นักปฏิบัติไม่สนใจงั้นไม่ได้เขาเรียกว่านอนเนี่ยนอนที่นอนไม่สูงใหญ่นอนที่แข็งๆหมอนก็หมอนไม้เพื่อให้นอนเนี่ย
แค่ประทังความเหนื่อยล้าเท่านั้นเองให้ได้พักผ่อนบ้างแต่ก็จะพักแบบสนิทจริงๆก็ไม่ให้ถึงขนาดนั้นระหลับตื่นๆเพื่อให้บรรเทาในความหลับนั้นได้บ้างนั่นเองเขาเรียกว่านอนแบบนักปฏิบัติอะไรลำบากไปหมดนะแต่เราหวังว่าการลำบากของเราเนี่ยจะลำบากตอนที่เราฝึกหลังจากที่เราฝึกจบแล้วเนี่ยความสุขมหาศาลเราจะเสวยได้ทนทุกข์แต่สุขข้างหน้าเราก็เอาแต่สุขข้างโลกเนี่ยสุขจริงแต่ทุกข์ข้างหน้ามากมายเราไม่เอานะสุขกรรมคุณนี่สุขแต่ทุกข์ข้างหน้ามากกว่าแต่เวลาความเพียรก็ทุกข์มากแต่สุขข้างหน้ารออยู่ที่มากกว่าเหมือนกันเราจำเป็นต้องเอาเราไม่มีทางเลือกเพราะอย่างอื่นเราเคยหมดแล้วแต่อย่างนี้เราไม่เคยทดลองเราต้องลองไม่งั้นเราไม่มีอะไรดีเลยในชีวิตเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ฝึกไปอบรมไปทั้งกลางคืนกลางวันต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองขึ้นชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาแรกๆเนี่ยตัวเองเนี่ยมองตัวเองมืดหมดเลยนะมองไม่เห็นแต่ต่อมาทำนานเข้านานเข้าชักจะลางๆเลือนๆขึ้นมาหาอุบายมาหว่านล้อมตัวเราตลอดจิตใจของเราก็เริ่มเห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยต่อมาละจิตของเราก็เริ่มสว่างขึ้นมาทีแรกก็จะเหมือนกากเพชรนะเมื่อก่อนได้มองตัวเองในมืดตึ๊บเลยไม่มีอะไรแวดไม่ได้แวดเลยมันมืดไปหมดเลยแต่นานเข้านานเข้าจะเหมือนกากเพชรนะยิบ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 เต็มหมดเลยแต่เราก็ไม่ต้องสนใจนะเพียงแต่เรารับรู้ว่าเออมันมีแปลกๆนักปฏิบัติควรจะแลดูนิดๆพอแล้วก็ไม่ต้องสนใจมากกว่านั้นแค่รู้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองจิตใจของเราเนี่ยเราไม่เคยไปหลับตาแล้วมีเหมือนกากเพชรนะยิบ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 เต็มไปหมดเลยเราไม่เคยเป็นตอนนี้เริ่มเป็นได้การที่สาเหตุที่เราเริ่มเป็นหมายถึงว่ามันเป็นนิมิตหมายว่าจิตเราจะเริ่มแจ้งขึ้นมาแล้วนะแล้วนะอันนั้นคือสัญญาณที่เขาปรากฏให้เราเห็นเมื่อก่อนยิบยิบยับยับก็ไม่เคยมีแต่มืดไปเลยต่อมาเนี่ยจากกากเพชรเนี่ยก็จะเป็นเหมือนหิ่งห้อยโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็น้อยหน่อยกากเพชรเนี่ยเยอะไปหมดแต่หิ่งห้อยก็เริ่มน้อยลงเหมือนกับหิ่งห้อยบินไปบินมาบินไปบินมาอยู่ห่างๆแต่เราก็สังเกตนิดๆก็ไม่ต้องใส่ใจมากนะพิจารณาตัวต่อไปห้ามเลิกนะการพิจารณาตัวห้ามเลิกสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งเขาเรียกว่าบรรยากาศสองข้างทางเท่านั้นที่เราเดินไปพาจิตท่องเที่ยวในตัวเราอย่างเดียวพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็แลดูนิดๆพอแล้วก็ไม่ต้องใส่ใจอะไรมากสังเกตว่ามันมีพอแล้วต่อมาเนี่ยหิ่งห้อยก็กลายเป็นเหมือนดวงดาวก็น้อยลงไปหน่อยน้อยดวงก็ไปหน่อยจากต่อมาก็จะเป็นดวงเดือนเหลือดวงเดียวเนี่ยดวงเดือนมันขึ้นแล้วนะต่อมาเนี่ยเหมือนกับดวงเดือนกลมๆใหญ่ๆอยู่ห่างเราประมาณสักสองสามวาเนี่ยลอยอยู่มันใหญ่ขึ้นแต่เหลือดวงเดียวดวงเดียวอันนี้เหมือนที่ว่ามันพวกนี้ไม่มีความสำคัญอะไรกับเรานะเพียงแต่ว่ามันเป็นเครื่องหมายให้เราเห็นว่าจิตเราถูกการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่าการทำอย่างเนี้ยเป็นการเปลี่ยนแปลงของจิตเราที่ไม่เคยมีมาก่อนมันเหมือนกับมีนิมิตหมายเครื่องหมายอะไรเป็นสัญญาณให้เราบ่งบอกว่าจิตเราเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นสัญญาณให้เราเห็นว่าจิตเราไม่เหมือนเก่าแล้วเพราะเราเดินทางเส้นใหม่จะมีอาการแปลกๆออกมาต่อมาเราก็ไม่ใส่ใจสว่างเหมือนดวงเดือนนั้นดวงเดือนก็ลอยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาอันนี้ติดหน้าผากเลยเวลาติดหน้าผากไปที่ไหนเนี่ยเราคอยจะเหยียบผิดเหยียบถูกเหมือนกันนะเหมือนคนที่เอาไฟฉายมาส่องหน้าเรานะแบบนั้นเลยแต่เราก็ไม่ต้องใส่ใจนะเฉยๆไว้เฉยๆไว้เป็นระยะหนึ่งเท่านั้นเองต่อมาแสงสว่างที่หน้าผากเราเนี่ยก็หายไปกลายว่ามันกลืนตัวเราไปหมดเลยเหมือนกับว่าแสงนั้นมันกลืนเราไปปรากฏว่าเราเนี่ยเลืองแสงออกทั้งล่างเลยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเห็นแจ้ง
เมื่อก่อนมันไม่เป็นมืดตึ๊ดตอนนี้เริ่มสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแจ้งโอ้ไปตามแผนที่เราวางไว้เลยว่าเรานึกเห็นเขายังเห็นได้เห็นเราก็ต้องเห็นได้สิตอนนี้เริ่มมาแล้วมันเกิดขึ้นแล้วบอกแล้วว่ามันย้ายได้ต่อมาเราก็เห็นแจ้งตัวเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตัวเราปรากฏออกแสงถวังทั้งกลางวันกลางคืนเลยไม่มีแกลงวันไม่มีกลางคืนกลางคืนก็สว่างกลางวันก็สว่างเหมือนกับเรานึกถึงเขาเมื่อก่อนกลางคืนนึกเขาก็เห็นหน้าชัดกลางวันก็ชัดกลางคืนก็ชัดมืดสว่างไม่เกี่ยวมันเหมือนกับว่ามันมีแสงของมันเองเหมือนกันนึกเขานั่นแหละแต่เป็นเรากลางเราตัวเองเนี่ยชัดตลอดเลยกลางวันก็ชัดกลางคืนก็ชัดเวลากลางคืนอยู่บ้านคนเดียวอยู่ในห้องคนเดียวเหมือนห้องเราได้สว่างไปหมดเลยอัศจรรย์มากแล้วสมาธิของเรามากขึ้นเรื่อยๆมากจนตัวเรานี่กึ่มไปหมดเลยเหมือนผลไม้แช่อิ่มหรือเปรียบเหมือนคนที่เมาเหล้าอ่ะเหมือนกินเหล้าแล้วกึมตลอดแบบนั้นอันนั้นพูดถึงเฉยๆนะเปรียบเทียบว่าสมาธิมันมากนะมันกึมไปหมดเลยแล้วก็กึมเนี่ยมีทั้งวันทั้งคืนเนี่ยทั้งปีเลยทั้งชีวิตเลยเพราะเราทำทั้งวันทั้งคืนเนี่ยผลของเขาก็ออกมาทั้งวันทั้งคืนต่อมาตัวเราก็ชัดขึ้นชัดขึ้นโอ้ยเราเบื่อตัวเองเหลือเกินเบื่อโลกว่าโลกนี้สกปรกหมดเลยตัวเราสกปรกหมดเลยเดี๋ยวอุจจาระบ้างอุดปัสสาวะบ้างทั้งวันกินเข้าไปถ่ายออกมาโอ้มนุษย์เราไม่มีอะไรเริ่มเบื่อหน่ายตัวเองว่าสรีระตัวเองไม่มีอะไรดีเลยผัดหน้าทาแป้งก็ไม่อยากจะทำแล้วตอนนี้ไม่อยากจะเขียนคิ้วเขียนปลาเขียนไปหลอกเขาให้เขาชมว่างามตอนนี้เราไม่อยากหลอกใครแล้วประหยัดเครื่องสำอางไปยังเยอะนะทำเถอะไม่เชื่อต้องทำเถอะแล้วก็ร้องไห้บ่อยร้องไห้ว่าร้องไห้ไม่ได้เสียใจนะร้องไห้ที่ว่าปลื้มปิติใจใช้คำว่าปลื้มปิติใจว่าเรามารู้มาเห็นสุดท้ายร่างกายของเราไม่มีอะไรเลยหรือเนี่ยผิดหวังหมดเลยว่าเมื่อก่อนเรารักมันเหลือเกินว่านี่เป็นเราบัดนี้เราดูไปดูมาไม่มีอะไรเป็นเราเลยถึงกับร้องไห้ออกมาว่าเราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีอะไรเลยเราว่างเปล่าเรามายึดร่างนี้ว่าเป็นเราแท้จริงร่างนี้ไม่มีเราทำให้เราได้เห็นทำให้เราเห็นธาตุแท้ว่าโอ้เราไม่มีเลยนี่เราหลงร่างเรานี่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเพิ่งมาเห็นเองสลดสังเวชสมเพชเวทนาตัวเองว่าเราหลงโลกมานานหลงตัวเองนี่เองบัดนี้เราเห็นไปเห็นมาชักจะเบื่อตัวเองแค่นั้นนั่นคือเข้าทางเลยท่านี้เมื่อก่อนเนี่ยเรารักตัวเรานั้นตอนนี้เราเปลี่ยนพฤติกรรมความว่ารักนั้นกลายเป็นความเบื่อหน่ายนั่นคือทางแห่งการไปพระนิพพานต่อมาเนี่ยเปลี่ยนความรักนั้นมาเป็นความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายมากขึ้นมากขึ้นเบื่อหน่ายว่าความสกปรกปฏิกูลตัวเองเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายเขาเบื่อหน่ายเขาก็คลายกิเลสออกกามก็ลดลงลดลงเห็นได้ชัดมากว่ากามมาราคะที่เราเคยมีอยู่ในใจเรามากมายลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มีวี่แววว่าถ้าเราทำอย่างนี้ต่อไปไม่นานหรือข้างหน้าเนี่ยวันใดวันหนึ่งหมดแน่ๆประเมินออกมาได้เลยว่าหมดแน่เชื่อไหมว่าอย่างที่บอกว่าอารมณ์มาจากไหนมาจากราคะโทสะมาปัจจุบันเราจะฆ่าเขาแล้วก็ฆ่าได้จริงๆทำให้ธรรมชาติเหล่านี้อ่อนกำลังหมดเลยทำสมาธิแทบตายไม่เคยฆ่าได้เขาได้เลยแต่พิจารณาตัวเองฆ่าได้โดยเฉพาะกิเลสกามราคะนี้ชัดเจนมากว่าทำลายได้จริงๆก็ไม่ทำลายได้ไงเราไม่เคยเอาจิตคิดถึงเขาเลยคิดเขาตัดหมดเลยนั่นคือการไม่ให้ผลเพิ่มใหม่ออกและกิเลสเก่าขุดด้วยการพิจารณาความปฏิกูลในตัวเองด้วยอสุภะเมื่อพิจารณามากไปมากไปกามราคะก็ลดลงลดลงลดลงเพราะว่าไฟไม่ได้เชื้อกามใหม่ก็ไม่เกิดกามเก่าก็ขุดออกมีแต่ลดขางเดียว
ต้นไม้ต้นนี้ยอดก็ตัดรากก็ขุดว่างั้นเถอะตายสถานเดียวแล้วก็รู้เลยว่าความเป็นหญิงเป็นชายของเราลดลงลดลงขณะที่ความรู้สึกความเป็นหญิงเป็นชายลดลงสมาธิก็มากขึ้น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 ตามโดยที่เราไม่ต้องวิ่งหาสมาธิเพียงแต่ลดกามลงเท่านั้นเองสมาธิก็งอกขึ้นเองงามขึ้นเองเป้าหมายของเราคือไม่ได้วิ่งหาสมาธิแต่เป้าหมายของเราคือวิ่งหาการดับกามกามลดลงเท่านั้นสมาธิก็โผล่ขึ้นมากมายนั่นคือเป้าหมายของการพ้นทุกข์ต่อมาเนี่ยเราก็พิจารณาตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดเนี่ยความเห็นตัวแก่ขึ้นกล้าขึ้นแก่ขึ้นกล้าขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดจิตเรานี่ปิดตัวเองเลยว่าต่อนี้ไปข้าไม่อยากนึกถึงใครเลยข้าเบื่อไปหมดเลยเบื่อแม้แต่ตัวเองและเบื่อตัวเองเมื่อก่อนเรารักตัวเองไงตอนนี้เบื่อเบื่อตัวเองด้วยเบื่อผู้อื่นด้วยเบื่อทั้งโลกเลยไม่มีอะไรดีในโลกมีแต่เนื้อเลือดเนื้อมีแต่กองกระดูกทั้งนั้นเราและเขาก็คือซากศพนั่นเองเมื่อรู้อย่างนั้นก็ไม่รู้จะคิดไปเพื่ออะไรไม่รู้จะคิดเพื่อใครถ้าอย่างนั้นอย่าคิดเลยคิดก็ทุกข์เปล่าๆขอปิดตัวเองเลยจบปรากฏว่าเราสามารถจะปิดจิตได้จิตก็เลยอยู่ข้างในอย่างเดียวเลยนี่คนนั้นก็คือพระโสดาบันฉะนั้นพระโสดาบันนี้จิตไม่มีรั่วแม้แต่นาทีเดียวสุดยอดเลยนะทำสมาธิแทบตายได้นิดเดียวพิจารณาตัวอย่างเดียวคิดให้มากเลยนะคิดให้มากเนี่ยเขาเรียกว่าคิดไปคิดไปมองเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นจนในถึงระดับหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าละสักกายทิฏฐิว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราสักกายะแปลว่าร่างกายหรือขันห้านะทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นร่างกายนี้ว่าไม่ใช่เราเมื่อละสักกายทิฏฐิได้ปรากฏว่าจิตก็หยุดพอดีฉะนั้นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจิตจะไม่มีอยู่ข้างนอกเลยไม่เอาใครมาคิดในโลกนี้เนี่ยภาพที่เห็นในจิตของเราคือคนเราคนเดียวไม่เอาภาพใครมาเลยพระโสดาบันไม่มีภาพข้างนอกขาดได้ฉะนั้นพระโสดาบันก็เลยคุมจิตอยู่หมดเลยเมื่อคุมอยู่เวลาตายเรื่องอะไรจะไปนรกปิดนรกได้เพราะอะไรเพราะจิตอยู่ในกำมือเรื่องอะไรเงินในกระเป๋าเราจะไปใส่กระเป๋าเขาทำไมทำให้พระโสดาบันปิดนรกก่อนการที่ปิดจิตส่งนอกนี่เองทำให้ปิดนรกได้แล้วสมาธิของเราเป็นทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะอะไรเพราะความเพียรของเราทำทั้งวันทั้งคืนเหตุเช่นไรผลก็เช่นนั้นเมื่อก่อนเราทำสมาธิเช้าทีเย็นทีกลางวันทีก็ได้แค่สมาธิแค่เช้าแค่เย็นแค่กลางวันได้เป็นทีๆหลังนั้นคิดตลอดเลยความคิดไม่จบเลยเพราะอะไรความเพียรเช่นนั้นก็ได้ผลแค่นั้นแต่ตอนนี้ทำอริยมรรคอบรมมรรคเนี่ยทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนปรากฏผลของเขาก็ออกมาก็มีผลทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นทั้งวันทั้งคืนเรามีสมาธิตลอดตัวเราสว่างเหมือนมีแสงออกทั้งตัวเลยแล้วก็แสงสว่างนี้จะไม่เคยดับอีกเลยตลอดชีวิตมันไม่ใช่ว่าแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ใช่ครั้งกลางวันเนี่ยครั้งกลางคืนเนี่ยสว่างเสมอตัวเราเนี่ยออกแสงหมดเลยแต่ไม่มีใครรู้นะไม่มีใครเห็นเราเห็นคนเดียวมันเป็นความเห็นของคนคนเดียวนอกจากคนตาทิพย์ก็จะเห็นอยู่นะตาทิพย์ก็หมายถึงคนนั้นมีสมาธิหน่อยก็จะเห็นคนอื่นมีแสงออกหรือว่าพวกเทวดาพวกอะไรก็จะรู้เพราะเขามีตาทิพย์อยู่แล้วแต่เราเห็นมนุษย์ธรรมดาก็เหมือนคนธรรมดาแต่เจ้าตัวรู้นะเจ้าตัวรู้ว่าแสงสว่างออกทั้งตัวเลยเพราะเจ้าตัวเห็นอยู่แล้วซึ่งในชีวิตเราไม่เคยมีอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้แจ้งทีนี้กิเลสกามนี่น้อยมากพระโสดาบันนี่ไม่เอาใครมาคิดเลยจึงทำให้พระโสดาบันมีศีลบริสุทธิ์มากเพราะว่าพระโสดาบันนี่กามแทบจะไม่เหลือแล้วการที่พระโสดาบันจะนอกใจเนี่ยเจ้าชู้หรือนอกใจเนี่ยมีชู้ไม่มีแน่นอนเพราะตัวเองก็จะหมดอยู่แล้ว
ถึงมีอยู่เช่นว่ามีสามีภรรยาอยู่เนี่ยก็แทบจะหันหลังให้แล้วเพราะไม่ไหวเห็นความปฏิกูลตัวเองแล้วมันรับไม่ค่อยได้นะทุกคนต้องเห็นอย่างนี้ถึงจะเอากิเลสสามบอกแล้วว่ากิเลสสามตัวเนี่ยมันขับจิตเราไปตลอดเนี่ยมันเคี่ยนตีเหมือนเคี่ยนวัวให้ลากไปเนี่ยวัวหนักก็หนักลากสามตัวก็ตีวัวจังมันก็เริ่มหยุดไม่ได้ไงตอนนี้เริ่มหยุดนะจิตเริ่มหยุดหยุดเพราะสามตัวนี้อ่อนแอแล้วมันจะตายแล้วตัวเนี้ยฉะนั้นเป้าหมายของเราคือทำลายสามตัวเท่านั้นนะตอนนี้สามตัวเนี่ยเกิดจากฉันทราคะคือการยึดมั่นตัวเรานี่เองเป็นกิเลสเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็พิจารณาตัวต่อไปนะพิจารณาตัวไปต่อไปฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยจึงปิดจิตไม่อยู่ข้างนอกจิตพระโสดาบันเป็นหนึ่งอยู่เสมอขณะพระโสดาบันเป็นหนึ่งกันเหมือจิตไม่มีรั่วเลยเนี่ยพระอนาคาหรือว่าพระสกิทาอนาคาพระอรหันต์จะขนาดไหนนะไม่ใช่ง่ายนะต่อจากนั้นแล้วเนี่ยพระโสดาบันก็รู้ว่าถึงว่าจิตเราไม่รั่วก็จริงจิตเราไม่เสื่อมก็จริงตัวเราสว่างสวัยก็จริงแต่ถึงยังไงเนี่ยเวลาทบกระทบอารมณ์ยังฟูฟูแฟบแฟบอยู่แต่ฟูฟูแฟบแฟบก็อยู่ภายในกับภายในเท่านั้นไม่ได้ออกมาภายนอกก็ถือว่านั่นคือกิเลสเราอุปมาเหมือนว่ามีน้ำแก้วหนึ่งน้ำแก้วเนี้ยมันขุ่นมันมีสิ่งปลอมปนอยู่ต่อมาเนี่ยเขาก็เอาน้ำแก้วเนี้ยตั้งทิ้งไว้ปรากฏว่าตะกอนมันก็นอนก้นเมื่อตะกอนนอนก้นเนี่ยเราก็พยายามแยกแก้วกันลินน้ำที่ใสข้างบนเนี่ยไปใส่อีกแก้วหนึ่งตะกอนนั้นก็มีอีกแก้วหนึ่งแล้วก็เททิ้งไปอันนี้อุปมาให้ฟังว่าตะกอนเหล่านั้นคือกิเลสของคนปุถุชนทั่วไปกิเลสเหล่านั้นก็คือกิเลสของปุถุชนคนทั่วไปตะกอนอย่างหยาบเนี่ยตกตะกอนนั่นคือกิเลสหยาบจะมีตั้งแต่ปุถุชนไปถึงพระโสดาบันนั่นคือกิเลสอย่างหยาบคือตะกอนหนอนก้นหลังจากนั้นเราได้น้ำใสมาแล้วเนี่ยตะกอนทิ้งไปแล้วเปลี่ยนแก้วแล้วเปลี่ยนแก้วหมายถึงว่าเมื่อก่อนนะแก้วใบนั้นก็คือเขาใบที่มีลูกมีตะกอนนอนก้นใบเขาแต่แก้วใหม่นี่ก็คือตัวเราตัวเขาก็ตัวเรานั่นเองแก้วใบเก่าไม่เอาแก้วใบใหม่สร้างขึ้นมาฉะนั้นแก้วใบใหม่ก็คือตัวเราจิตมาอยู่ตัวเราแก้วใบเก่าก็คืออยู่ตัวเขาเมื่อเอาตะกอนนั้นทิ้งไปได้น้ำใสมาน้ำนั้นน่ะใสก็จริงแต่ในความใสนั้นยังซ่อนอะไรไว้อยู่สิ่งปลอมปนยังซ่อนอยู่ในความใสอีกชั้นหนึ่งทีนี้ในความใสของน้ำนั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ยังไม่ใช่ถึงจะใสก็จริงแต่สิ่งปลอมปนในน้ำนั้นปนอยู่ในความใสนั้นยังมีอยู่แล้วตะกอนชนิดนั้นไม่สิ่งปลอมปนชนิดนั้นไม่ตกตะกอนด้วยไม่ยอมตกแต่ซ่อนอยู่ในความใสอันที่ตกนั้นออกไปแล้วอย่างหยาบกิเลสหนักกิเลสหนากิเลสหยาบแต่กิเลสเบากิเลสบางเนี่ยไม่ยอมตกตะกอนฉะนั้นระหว่างที่ว่าน้ำใสนั้นยังมีสิ่งปลอมปนอยู่เขาเรียกว่าอนุใสเขาไม่เรียกกิเลสถือว่าอนุใสเป็นกิเลสเบาบางเป็นกิเลสชนิดเบาแต่เขาว่ากิเลสเนี่ยชนิดหนักของหนักคำว่าอนุสัยแปลว่ากิเลสเบาๆ บางๆที่ไม่ตกตะกอนกิเลสของพระโสดาบันขึ้นไปถึงพระอรหันต์เนี่ยเขาเรียกว่าอนุสัยหมดเลยประเภทไม่ตกตะกอนแต่ก็รู้เถอะว่าการที่น้ำใสก็จริงใส
แต่ซ่อนในความใสนั้นมีอยู่พระโสดาบันต้องเอาความปลอมปนนั้นออกจากความใสอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องยากเข้าไปอีกแต่ว่าสำหรับเราก็มองอยู่ยากอยู่แค่หยาบนี่เรามองเห็นชัดกว่าเนี่ยก็นึกว่าเห็นง่ายแต่ยังไงสติปัญญาของพระโสดาบันนั้น แต่ยังไงกิเลสพระโสดาบันนั้นก็พระโสดาบันก็เก่งพอที่จะมองกิเลสนั้นออกกิเลสละเอียดไปใจของท่านก็ละเอียดเมื่อเราเนี่ยจิตหยาบกิเลสก็หยาบก็พอกันข้อสอบก็พอกันเมื่อสติปัญญาเราหยาบข้อสอบก็ง่ายหน่อยก็หยาบหน่อยแต่เมื่อถึงระนั้นแล้วเนี่ยพระโสดาบันสติปัญญาละเอียดกิเลสก็ละเอียดขึ้นซึ่งในความใสนั้นยังซ่อนอะไรอยู่เนี่ยท่านก็มีสติปัญญาของท่านที่จะเอาออกได้สมกับปัญญาที่ท่านฉลาดกิเลสฉลาดท่านก็ฉลาดกิเลสหยาบท่านก็หยาบกิเลสละเอียดท่านก็ละเอียดก็สมกันที่พอจะทอมเข้าสอบผ่านเมื่อเป็นอย่างนี้พระโสดาบันก็พิจารณากายต่อไปอีกนะเมื่อพิจารณากายต่อไปแจ้งขึ้นไปอีกแจ้งขึ้นไปอีกจนตัวของเรานี่แจ้งมากเต็มร้อย 100% หมายถึงว่าชัดยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกหลายเท่าซึ่งชัดมากเหมือนกับเรานึกถึงคนอื่นชัดมากแม้แต่สิวแม้แต่รูขุมขนก็ยังเห็นแบบนั้นแหละธรรมชาติเดียวกันเลยที่เรานึกถึงคนอื่นแล้วเห็นอย่างไรชัดแบบไหนความชัดนั้นเท่ากันเลยถือว่าเราบริบูรณ์หมายถึงว่าธรรมชาตินั้นปรากฏขึ้นเราบริบูรณ์แล้วเมื่อความเห็นนั้นชัดบริบูรณ์อย่างนั้นแล้วเนี่ยกามราคะไม่เหลือเลยคนนั้นก็คือพระอนาคามีแสดงว่าธรรมชาตินั้นเต็มร้อยเนี่ยโน่นไปถึงพระอนาคามีกามไม่เหลือเลยความเป็นหญิงเป็นชายหมดสภาพเพราะตัวเองเห็นตัวเองชัดมากในโลกนี้เนี่ยวันหนึ่งมีแต่ภาพคนเราเนี่ยครองโลกเลยภาพคนอื่นนึกไม่ออกแล้วก็ไม่อยากจะนึกซึ่งตรงกันข้ามกันเมื่อก่อนวันหนึ่งมีแต่ภาพคนอื่นทั้งนั้นภาพเราไม่มีเลยตอนนั้นเรายังไม่ปฏิบัติเข้าใจไหมกับหน้ามือเป็นหลังมือมันต้องพลิกแบบนี้นะไม่งั้นพลิกไม่พลิกอย่างนี้ใบไม่ได้สมาธิอย่างเดียวเอาไม่อยู่ต้องมักจะเป็นแบบนี้มักนะเขาจะเป็นแบบนี้เมื่อเรารู้เลยว่าในวันหนึ่งเนี่ยจิตของเราเนี่ยมีแต่ภาพตัวเองทั้งหมดครองโลกเลยไม่มีใครภาพทั้งนั้นเพราะเราเจตนาตัดตั้งแต่แรกเลยว่าตอนนี้ไปภาพอื่นเราไม่เอาเลยอุตส่าห์ตัดมาตลอดจนเดี๋ยวนี้ภาพเราบริบูรณ์แล้วภาพเขาก็ไม่ต้องตัดแล้วตัดไม่ตัดก็ไม่มีผลแล้วเพราะมันหายไปในจิตเราหมดแล้วปรากฏว่าจิตของเราย้ายถิ่นฐานบ้านช่องบ้านย่านย้ายบ้านหลังใหม่มาอยู่บ้านหลังย้ายจากหลังเก่ามาอยู่บ้านหลังใหม่คนนั้นก็คือพระอนาคามีซึ่งกามราคะที่เรามีอยู่ในใจของเรามาหลายชาติหมดสภาพเลยเปี้ยงเลยเรารู้เลยว่าความเป็นหญิงเป็นชายเราสิ้นแล้วพร้อมกับจิตตรงนี้หนึ่งเดียวไม่มีอารมณ์แปรปรวนในโลกสัก
อารมณ์เลยแม้แต่อารมณ์เดียวไม่มีอะไรทั้งนั้นลมอารมณ์ของเราไม่มีเหมือนกับเราแก้ปัญหาว่าปิดพัดลมก่อนตอนนี้จุดไฟได้เลยจุดแล้วกระดับจุดกระดับทำไปเถอะไม่จบอย่างนั้นเสียเวลาปัญหาเรื่องอารมณ์ไม่มีแล้วอารมณ์ทั้งหมดที่เรามีอยู่ตรงประจำวันที่มันมากมายเนี่ยมาจากกามตัวเดียวนะมาจากกามตัวเดียวแม้แต่โกรธมันก็จะมาจากกามแม้แต่หลงก็จะมาจากกามฉะนั้นกามตัวเดียวเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวในที่ทำให้จิตเราเนี่ยมีอารมณ์เต็มโลกไปหมดเลยถามว่านั่งสมาธิเนี่ยทำไมสงบไหมไม่สงบเลยสงสัยคิดถึงกามหรือเปล่าอ๋อไม่ได้คิดคิดถึงอะไรอ่ะอ๋อคิดถึงลูกบ้างล้านลูกหลานบ้านช่องบ้างกิจการงานบ้างคิดถึงการทำมาหาเลี้ยงชีพประจำวันบางคนอาจจะคิดว่าอย่างนั้นว่าการที่เรานั่งสมาธิที่ไม่สงบก็คือเอาเรื่องสัพเพเหระในประจำวันของเรามาคิดเรื่องห้อบ้านหอบ้านช่องห้องหอต่างๆอาชีพการงานถามว่าบ้านมาจากไหนมาจากกามลูกหลานมาจากไหนมาจากกามธุรกิจการงานมาจากไหนกามสถานเดียวเพราะกามเป็นเหตุเราถึงได้มีพวกนั้นไงเข้าใจไหมกามโดยตรงและกามโดยอ้อมสรุปแล้วกามและบริวารของกามทั้งนั้นเลยที่คิดประจำวันนี้ใครๆไม่ใช่ว่าไม่ได้คิดถึงกามมันใช่หมดเลยอ่ะใช่หมดเลยมันเป็นลูกหลานเขาอ่ะตัวแม่คือตัวกามนั่นแหละแต่ไอ้ที่พูดลวกอาชีพการงานต่างๆเนี่ยมันเป็นลูกหลานบริวารของกามแล้วประจำวันที่เราทำสมาธิไม่ได้ก็คืออารมณ์พวกนี้บัดนี้กามหมดแม่มันตายลูกหลานบ้านช่องก็ตายไปหมดเลยไม่เหลือแม้แต่ลูกเลยแม้แต่หลานก็ไม่เหลือโล่งดีโปร่งดีไม่เอาใครมาเป็นความคิดทั้งนั้นตอนนี้อารมณ์ไม่มีแล้วเมื่อเราไปถึงพระอนาคามีอารมณ์น้อยหนึ่งก็ไม่มีไปไม่มีมาไม่มีนิ่งทั้งวันนิ่งทั้งปีต่อให้ชีวิตนี้ก็ไม่มีการเสื่อมเพราะไม่ได้นิ่งไม่ได้นั่งนะเดินอยู่ก็นิ่งนอนอยู่ก็นิ่งพูดอยู่ก็นิ่งเดินจะวิ่งก็ยังนิ่งเลยมันไม่ได้เกี่ยวที่กายมันเกี่ยวที่ใจนิ่งเพราะใจไม่มีภาพไขถึงตาจะทำงานไปนะตาหูเนี่ยวันๆก็เติมตาไปไปแต่ตาแต่จิตไม่ได้ไปไปแต่หูแต่จิตไม่ได้ไปกลายเป็นว่าอายตนะทั้งหกเนี่ยไปแต่จิตไม่เคยไปตาหูไม่มีพิษสงอะไรเลยหมดพิษสงเมื่อเป็นเมืองนั้นแล้วเนี่ยการพิจารณาตัวเองก็จบที่พระอนาคามีไม่เอาใครมาคิดแล้วก็กามราคะก็สิ้นแล้วอารมณ์น้อยหนึ่งก็ไม่มีในจิตพุทธเจ้าก็สอนว่าหลังจากนั้นแล้วก็สงัดจากกามสงัดจากอกุศลความคิดอกุศลก็ไม่มีกามก็ไม่มีเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายทำปฐมฌานให้เกิดเถิดตอนนี้ต้องทำฌานแล้วล่ะฌานคืออะไรฌานคือสมาธิแบบแรกที่เราฝึกมาครั้งแรกนะนั่งสมาธิก็สงบแต่ออกมาก็ไปอีกแล้วเนี่ยอันนั้นคือฌานนะแต่ตอนแรกทำไปแค่ทดลองเท่านั้นเองแล้วก็วางไว้แล้วก็มาอบรมมรรคเมื่ออบรมมรรคไปถึงพระอนาคามีแล้วกลับสมาธิที่เราทำไม่ค่อยสำเร็จที่แรกนะกลับมาทำอีกทีหนึ่งที่แรกทำไม่ค่อยสำเร็จหรอกแต่ทำไปอย่างนั้นแหละทำเพื่อทดลองดูเมื่อเราเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอาฌานมาทำอีกทีหนึ่งเพราะอะไรเพราะทีแรกทำไม่ค่อยสำเร็จแล้วก็เราอยากจะมาปัดฝุ่นให้ทำอีกทีหนึ่งท่านก็ให้ทำแต่เขามีข้อแม้ว่าต้องทำลายกามก่อนฉะนั้นมรรคข้อที่8เนี่ยบอกว่าสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายกามก็ไม่มีแล้วอกุศลก็ไม่มีแล้วอารมณ์ก็ไม่มีภิกษุทั้งหลายยังปฐมฌานให้เกิดเถิดทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานคือตอนที่ทำฌานเนี่ยคือเอาจิตมองที่จิตเลยไม่ต้องมองกาย
เพราะการมองกายเนี่ยเรามองมาแต่ต้นเนี่ยจบแล้วจบที่พระอนาคามีการที่เราพิจารณากายเนี่ยจบแล้วเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเอากามออกแสดงว่าการพิจารณาร่างกายเนี่ยเพื่อเอากามสถานเดียวออกฆ่ากามก่อนก็ออกไปแล้วไม่มีแล้วจิตไม่มาไม่ไปหลังจากนั้นเราก็ทำปฐมฌานก็เอาจิตคือเอาจิตมองกายเนี่ยมันเป็นญาณหรือเรียกเต็มๆเรียกว่าญาณทัศนะแต่ถ้าเอาจิตมองจิตเนี่ยมันเป็นฌานจิตมองกายมานานแล้วจนถึงมนาคามีแล้วจบแล้วตอนนี้เอาจิตมองที่จิตเต็มไม่ต้องสนใจกายก็กลายเป็นจิตรวมวูบเข้าไปเหมือนเมื่อก่อนที่เราทำสมาธิฌานกันนะต้องใช้อานาปานสติทำฉะนั้นอานาปานสติมาทำตรงนี้ก็คือทำตั้งแต่เกิดปฐมฌานทุติคืออานาปานสติเนี่ยเราจะทำก่อนก็เกิดได้ฌานแต่มันไม่ได้เอากามออกหรอกมันมีปัญหาทำแล้วแต่กามไม่ออกเพราะว่าไม่มีการพิจารณากายกามไม่ออกหรอกแต่ที่กามออกแล้วเนี่ยเราก็ทำอานาปานสติแต่ไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะกามไม่มีก็ไม่มีคู่ต่อสู้จะขัดขวางให้เราเนี่ยเข้าสมาธิได้ยากเข้าง่ายจะเข้าสมาธิสั่งได้เลยเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ออกเมื่อไหร่ก็ได้เพราะอะไรเพราะการขัดขวางของอารมณ์ไม่มีเลยเหมือนกับเราปิดพัดลมแล้วจะจุดเทียนเมื่อไหร่ก็ได้จุดเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนนั้นเพราะมันไม่ดับเลยเพราะอะไรเราแก้ปัญหาเรื่องลมได้อารมณ์เราแก้ได้หมดแล้วเพราะมาจากกามตอนนี้กามพังพินาศแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานขึ้นมาจนถึงจตุตฌานจนถึงอรูปฌานก็ได้ทำไม่ยากแล้วก็ทำไม่นานแล้วทำแล้วไม่เสื่อมไม่เหมือนสมาธิฌานถ้าเราทำแรกทำก็จะเสื่อมแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมเพราะอะไรเพราะกามเราไม่ได้ออกมันก็เลยทำให้พิษสงของกามมาทำลาย สมาธิเราเสื่อมไปแต่เมื่อเราเอาออกแล้วเนี่ยไม่มีอะไรทับตัวทำลายแล้วทีนี้เมื่อเราทำฌานให้คล่องแคล่วชำนาญแล้วเนี่ยจะเข้าจะออกได้ตามใจชอบแล้วก็น้อมจิตไปทางบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้เราอยากจะรู้ว่าร่างกายปัจจุบันเราเห็นแจ้งแล้วนะแต่เราอยากจะรู้ว่าอดีตชาติเรามีกี่ร่างเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติเพียงแต่เราป้อนข้อมูลไปในใจทำในใจว่าอยากจะรู้ภพชาติเท่านั้นเองเขาก็จะเปิดให้เห็นเขาเรียกว่าระลึกชาติได้ระลึกสองชาติตัวเองได้มากมายตามกำลังของสมาธิหรือบุญวาสนาบารมีที่สร้างมาเขาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณก็คือระลึกชาติของตัวเองได้ว่าแต่ละชาติเราหลงร่างตัวเองหมดเลยมาชาตินี้เราไม่หลงแล้วเราถึงได้เกิดได้ตายเพราะหลงร่างตัวเองนะเพราะอะไรเพราะไม่รู้เห็นร่างกายเราเลยเช่นการไม่เห็นตัวเองเนี่ยทำให้เราหลงร่างแต่เราเห็นแล้วเนี่ยกลับเบื่อหน่ายไม่ได้หลงเลยเบื่อหน่ายนะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยรู้ตัวเองบ้างอยากจะรู้ผู้อื่นได้บ้างไหมก็สามารถจะเห็นผู้อื่นได้ด้วยตาทิพย์เห็นภพชาติของคนนั้นคนนี้ว่าเขาก็เกิดตายเหมือนกับเราล้วนแล้วแต่หลงร่างตัวเองทั้งนั้นหลงร่างกายนี้เห็นเขาเห็นเราสุดท้ายก็เหมือนกันก็เบื่อหน่ายว่าพอกันทีสำหรับโลกเวียนว่ายตายเกิดนี้เราจะไม่มาเกิดอีกแล้วการยึดมั่นในร่างกายนี้ไม่มีแก่เรารูปเราเบื่อหน่ายแล้วส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราดับสนิทแล้วฉะนั้นจิตไม่ออกนอกก็ไม่มีเวทนาจิตไม่ออกนอกก็ไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณนามธรรมทั้งสี่นี้ดับสนิทแต่รูปนี้ยังเหลืออยู่ยังมีชีวิตอยู่แต่การมีฉันทราคะหรือมีอุปทานเราไม่มีเพียงแต่ว่าไม่มีอุปทานแต่มีชีวิตอยู่เราก็อยู่ไปเมื่ออยู่ไปแล้วเนี่ยมีชีวิตอยู่แต่เราก็เบื่อหน่ายรอวันตายอยู่ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีอุปทานเลย
นามธรรมทั้งสี่ดับแล้วไม่มีเท่ากับจิตส่งนอกเนี่ยเป็นนามธรรมทั้งสี่ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อจิตเราไม่มีการส่งออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยนามธรรมทั้งสี่ไม่มีแล้วเหลือแต่รูปนี้ยังมีชีวิตอยู่แต่แค่ชีวิตเท่านั้นแต่อุปทานในรูปเราไม่มีเราไม่ยึดมั่นว่าเราไม่เราเบื่อหน่ายร่างกายไม่ใช่ของเราเราไม่ยึดมั่นแล้วก็เห็นแจ้งว่าเป็นของน่าเบื่อหน่ายฉะนั้นการเห็นแจ้งตรงนี้เนี่ยจะการเป็นการเห็นแจ้งตั้งแต่วันนี้ถึงวันตายไม่เคยดับเลยไม่ใช่ว่าแจ้งวันนี้นะพรุ่งนี้ก็มืดแล้วนะไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าเราเห็นตัวเองแจ้งพรุ่งนี้ก็มืดเหมือนเดิมไปเห็นคนอื่นอีกแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่กลายว่าแจ้งวันนี้ก็ถึงวันตายเลยแจ้งตลอดไม่มีคำว่ามืดนะแม้แต่วันหนึ่ง24ชั่วโมง24ตลอดเลยไม่มีแม้แต่นาทีเดียวที่มืดไปไม่มีนั่นแหละเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเห็นตัวเองแล้วเห็นผู้อื่นก็เบื่อหน่ายทั้งหมดว่าโลกนี้พอกันทีว่าเราเล่นละครมานานเราไม่รู้พระธรรมคำสอนพระเจ้าบัดนี้เรารู้แจ้งแล้วว่าสมควรว่าจะพอกันทีก็ตัดสินใจว่าตอนนี้ไปเราไม่เอาอะไรแล้วยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่มีก็หมดอาสวะฉะนั้นจิตพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันไปไม่มีข้างนอกเหมือนเราไม่มีใครมีอยู่ไม่ได้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นอันว่าจิตของเราคุมได้หมดเลยอยู่ในกำมือหมดเลยเพราะจิตเรามีภาพเราก็คุมได้เมื่อก่อนจิตเรามีภาพเขาก็คุมจิตเราสิบัดนี้จิตเราเรียกกลับมาหมดแล้วอำนาจของเราอยู่ในกำมือแล้วฉะนั้นจึงเป็นที่มาของว่าการคุมจิตได้ตลอดนี้เป็นนิพพานเหมือนพระยาเจ้าทั้งหลายท่านก็คุมจิตของท่านอยู่หมดเลยจิตของท่านจึงมั่นคงมากไม่มีการไปไม่มีการมาเลยแม้แต่น้อยนั่นคือที่สุดของทุกข์คือพระนิพพานฉะนั้นจิตตรงนี้คุมได้ขอให้ปฏิบัติถูกเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าคุมไม่ได้ทำไมคุมไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนั้นแหละอะไรที่บังคับบัญชาไม่ได้เป็นของไม่เที่ยงคุมไม่ได้นั่นไม่ใช่ของเราพูดอย่างนั้นว่าจิตคุมไม่ได้ไม่ใช่คนนั้นทำไม่ถึงทำไม่เป็นทำไม่ได้งั้นก็หวั่นไหวหมดสินะอันนี้มันคือว่าคนที่เขาทำได้เขาทำแบบนี้ต้องรู้แจ้งอย่างนี้นะฉะนั้นเอาอยู่จิตเอาอยู่หมดจิตเมื่ออยู่แล้วก็อยู่เลยตลอดชีวิตไม่มีการไปไม่มีการมาซึ่งจะเป็นจิตที่มั่นคงมากไม่ต้องไปนั่งสมาธินั่งไม่นั่งไม่มีผลหรอกจิตมันหนึ่งเดียวตัวเราจะสว่างสวยวันหนึ่งเห็นแต่ตัวเองทั้งนั้นครองโลกเลยไม่มีใครอื่นมีแต่ภาพตัวเองตัดภาพตัวเองแจ้งมากแม้แต่ขนเส้นหนึ่งยังไม่เว้นเลยทุกอณูของขุมขนของเราเนี่ยแจ้งหมดเลยแม้แต่ปรมาณูหนึ่งก็ไม่เว้นที่เราจะไม่รู้เห็นและความเห็นนี่ไม่เคยดับเลยแล้วก็ไม่เคยมืดอีกเลยนี่คือคนรู้แจ้งนะถ้าทำอย่างนี้ได้โยมจบเลยจิตอยู่ในกำมือหมดคุมได้จิตเนี่ยเขาคุมจิตอยู่แล้วเนี่ยร่างกายนี่คุมไม่ได้นะเวลาแก่ก็แก่ไปเวลาเจ็บก็เจ็บเวลาตายก็ต้องให้เขาหมดนะร่างกายนี้นะแต่จิตต้องคุมอยู่อย่างนี้แหละถึงจะถูกไม่ใช่ว่าจิตก็คุมไม่อยู่กายก็คุมไม่อยู่โอ้ยอย่างนั้นก็คนก็ไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นปุถุชนทนธรรมดาเท่านั้นเองที่คุมไม่อยู่อยู่แล้วต้องเป็นอย่างนี้จิตเอาอยู่เอาให้เป็นถ้าอย่างนั้นจิตเรานี่ก็หนึ่งเดียวจบเลยไม่ต้องพิจารณาละตอนนี้จบอย่างนี้ก็ไม่ต้องพิจารณาแล้วไม่ต้องคิดอะไรวางให้หมดเลยก็เป็นการบรรลุธรรมนั่นเองฉะนั้นการบรรลุธรรมก็คือจิตหนึ่งเดียวธรรมจริงๆชาติเดียวจบจบชาติเดียวถ้าธรรมไม่จริงก็หลายชาตินะธรรมจริงๆชาติเดียวแต่ความเพียรต้องสูงนะทั้งวันทั้งคืนแทบไม่ได้หลับได้นอนตามไปเถอะกี่ปีช่างตัดอย่างเดียวนอกในตัดอย่างเดียวให้ไปไม่ได้ไปไม่จบถ้าอย่างนี้จบฉะนั้นเราตอบตัวเองได้เลยว่า
จิตของเราคิดไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยถามตัวเองซิว่ามันจะจบที่ไหนปัจจุบันนี้มีคำตอบแล้วนี่ไงที่จบจบลงตรงนี้คือพระนิพพานฉะนั้นพระนิพพานจึงเป็นที่สุดของทุกข์ที่สุดก็คือเดินไปถึงที่สุดตรงนี้ก็หยุดเลยจะไม่ไปอีกแล้วเท่ากับว่าคนคนนั้นก็คือว่าเป็นผู้ที่สุดของทุกข์ได้คำตอบแล้วว่าจิตเราเดินทางไปแล้วที่สุดอยู่ตรงนี้เองก็คือพระนิพพานฉะนั้นพระนิพพานจึงเป็นที่สุดของทุกข์ที่สุดของจิตตัวนี้เดินทางไปแล้วจะไม่มีการไปอีกเลยเหมือนตัววัวนั่นแหละสลัดแอกทิ้งเสียสลัดเกวียนทิ้งเสียแล้วก็ไม่ลากเกวียนแล้วนายสามคนนั้นก็ถูกทำลายแล้ววัวก็สลัดออกจากแอกเกวียนแล้วก็เดินหลีกไปทิ้งเกวียนเอาไว้เหมือนกับบุคคลที่ตายแล้วทิ้งร่างเอาไว้ใจก็ไม่อยู่แล้วนั่นคือพระนิพพานพระนิพพานจึงเป็นแดนที่ไม่ใช่ว่าแดนอะไรแดนหนึ่งคือนิพพานจริงๆแล้วแปลว่าการหมดจากราคะโทสะโมหะนั่นคือพระนิพพานฉะนั้นราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีจิตออกนอกก็ไม่มีนั่นคือนิพพานนิพพานแปลว่าเป็นธรรมที่ออกจากเครื่องร้อยรัดการที่ออกจากเครื่องร้อยรัดเนี่ยก็คือพระนิพพานฉะนั้นเครื่องร้อยรัดของเราก็คือราคะโทสะโมหะฉะนั้นความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยจะไม่ขอกลับด้วยไม่น่าเชื่อนะจิตเราเนี่ยแรกๆเราก็ฝืนต่อไปไม่ต้องฝืนเลยไม่มีคำว่าฝืนไม่น่าเชื่อว่าคนคนเดียวเนี่ยชีวิตเดียวกันเนี่ยมีสองระบบให้เราเห็นเมื่อก่อนเราไม่ฝึกนี่เป็นอีกคนหนึ่งแล้วฝึกแล้วเป็นอีกคนหนึ่งแต่ชีวิตเดียวกันมันเป็นความที่สะใจเหลือเกินว่าชีวิตพิสูจน์ได้การฝึกมีผลการไม่ฝึกไม่มีผลแสดงว่าทุกในโลกนี้มีการฝึกฝนสามารถจะออกจากทุกได้จริงๆฉะนั้นถ้าคนนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนนั้นก็เป็นชาติสุดท้ายนะชาติสุดท้ายเพราะอะไรเพราะว่าคนธรรมดาในเวลาตายปุ๊บเนี่ยเวลาคนจะตายเนี่ยคิดถึงเรื่องใดเรื่องนั้นเป็นที่เกิดเป็นเมล็ดพืชของคนนั้นที่จะเกิดต่อไปแต่คนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ส่งใจไปไหนเลยไม่มาแล้วแสดงว่าหยุดจิตก็หยุดเกิดจิตไม่หยุดก็เกิดต่อไปนั่นเองแสดงว่าจิตคิดจิตยังวิ่งไปเกิดแน่นอนจิตเหมือนรถวิ่งไปเนี่ยก็มีน้ำมันอยู่แล้วรถไม่มีน้ำมันก็รถก็ไม่วิ่งแสดงน้ำมันก็คือกิเลส3ตัวนั่นเองทีนี้เมื่อกิเลส3ตัวหยุดจิตก็หยุดก็ไม่เคยวิ่งอีกเลยไม่วิ่งไปวิ่งมาเหมือนเมื่อก่อนกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวไม่มีแล้วไม่มีกลางคืนก็ไม่มีควันกลางวันก็ไม่มีเปลวการไปของจิตไม่มีการเคลื่อนของจิตไม่มีจริงใหญ่มากแล้วก็จะไม่มีอย่างเนี้ยจะรอถึงวันตายรอวันตายเท่านั้นเองเมื่อตายเขาก็ไม่คิดเรื่องอะไรตอนที่ไม่ตายก็ไม่คิดเรื่องอะไรเขาจึงไม่มีเชื้อแห่งความคิดจึงหมดภพชาติไปเลยนั่นคือพระนิพพานคือความไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นพ่อมารู้โดยชอบว่าสัพเพธัมมาอนัตตาฉะนั้นการเดินทางเส้นนี้เนี่ยเป็นทางอันประเสริฐสูงสุดก็คืออริยมรรคมีองค์8นะอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางที่ประเสริฐสุดในโลกที่ใครเดินแล้วเนี่ยจะทำที่สุดของทุกข์ได้ก็คืออย่างนี้อย่างที่บ่ายไปแล้วฉะนั้นวันนี้ก็ใช้หัวข้อชื่อว่าทางเดินอันประเสริฐนะธรรมะวันนี้ก็คือชื่อว่าหนทางอันประเสริฐก็มาถึงนาทีสุดท้ายแล้วขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ